นี่คือช็อกโกวาไทม์สตรีมเมอร์สายม่วนทุกคนสามารถกด Subscribe และเลือกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกไลฟ์สตรีมของเราได้จะได้ไม่พลาดความม่วนจากเราและนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆ อยากสนับสนุนเราสามารถกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้แค่20บาทก็สามารถเข้ามาเป็นแก๊งชานมกับพวกเราได้แล้วนะโชว์คุณมาเล่นฮอนเนอร์โหมดเลยฮะเบลเกตฮอนเนอร์โหมดเป็นไงอะฮะตายจบเลยตายลบเซฟเลยงั้นเราน่าจะแบบลบแล้วลบอีกไม่เรามี4คนมันก็ง่ายมั้งมั้งฉีกชีตจริงๆว่ะลองดูฉีกชีตของจริงค่ะเออมูลังหาแนวร่วมฮอนเนอร์โหมดอยู่ไม่ได้แค่ฉีกชีตธรรมดานะแบบกระโดดขึ้นโต๊ะอีกทีโอ้ my god แล้วก็แบบแทีปุ๊บแล้วปาหน้าปุ๊บเขาก็ถมน้ำลายน้ำลายใส่ชีสอีกมันก็ไม่ขนาดนั้นมันแบบว่านี่จังวะแล้วเสร็จคือเขาก็ขำไอพี่ด้วยโคตรแบบโคตรแย่เลยอะไม่ใช่ดีเจออีแป๊บนึงนะเวลากระเทยแรงเหมือนโตจริงๆแบบคือเขาถ้าพี่ตายคือเขาจะหยิบชีสพี่มาฉีกฉีกฉีกแล้วแบบถุยน้ำลายใส่ชีสพี่แล้วเขาก็เอาแบบเท้าเขาขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็ขยี้มันเศษกระดาษของพี่อะร้องไห้แล้วตอนนี้ร้องไห้แล้วนะเออจับจอยังไม่จับใจอย่ารอทั้งหลังเราใส่เขาแล้วเขาก็แบบเยี่ยวใส่ชีสพี่มึงบูลลี่กูจังไงว่าเนี่ยส่วนตัวนะกูว่าเนี่ยมึงส่วนตัวกับกูจริงนะมันไม่ปกติอ่ะไม่พวกโต๊ะเขาทำงานเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยเห็นไหมมึงความในใจกับกูแล้วนัดอันเนี้ยไม่เคยโดนฉีกมาก็ฉีกเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมึงแม่งรังแกกูแล้วอันเนี้ยมึงรังแกกูแล้วเมื่อมันจะอัปเดตหรือเปล่าใช่ไหมโจอี้คิดเหมือนเราไหมนัดมันหรือไม่ได้อัปเดตรังแกเรา ใครซื้อพีจีก็มีพื้นที่เหลือสักประมาณ100กว่ากิกนะครับมากิน120กว่ามั้งเราลบเลดเดทเนาะเฟ่เนาะเหมือนเดิมบอดเกตใช่หรือบอดเกตที่ผมบอกตั้งนานแล้วพี่จริงเหรออ๋อสบายกินร้อยกว่าร้อยเกือบร้อยเกือบ150อะโอเคเราลบเลดเดย์กันไปก่อนลบมอนทันออกนั่นเราก็ลงเลยเอเลนดีนะลงในเพราะว่ามันใช้ผ่านโดดเยอะเอเลนดีเหลืออยู่10จิกไปก็พอดีว่าผมใช้เอเลนดี4เทราไบต์ครับโทษชิเจอร์เช่นทำไมมึงต้องขิงตัวเอเลนดีกูเหลือ10จิกนัดสภาพโคตรแย่ลบมอนทันออกนี่แทบฉีกหัวใจตัวเองอันนี้พี่แม็กค่ะจริงตัวอีนัดมันรังเกอร่อยวะนะไม้ทุโตก็ทำงานคุณปอนบอกไม่มีมึงอะรังแกกูสงสัยว่าสงสัยว่ายังไม่ได้อัปเดตต้องให้นัดอัปเดตตัวละครใหม่อีกรอบถ้าอัปก็คือมันจะย้อนครับมันทำไมอ๋อมันจะย้อนนะอ๋ออ่าโอเคเดี๋ยวค่อยๆว่ากันก็ได้ไม่เป็นไรมันไปเพิ่มอะไรมาหรือเปล่าไม่เพิ่มเพราะว่าหรืออะไรไม่ได้คือมันของเพิ่งอัปเดตเข้าไปในใช่สวัสดีคุณดอกค่ะนัดเป็นคนจ่ายนัดจ่ายเนี่ยเล่นรอบก่อนรอบนี้ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าลูกฟูเขากินมาม่าเสร็จยังไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะเมื่อก่อนของมันไม่น่าจะหอมมันไม่น่านี่หรอกมั้งน่ามันยังมีอยู่ในนี่แหละมันยังมีอยู่ในตัวโมดูลนี่แหละแต่ในบิยอนไม่โผล่ไม่เป็นไรมันยังมีอยู่ในนี้อยู่ได้อยู่ ฉันแบบรีบลงสีลูกปูอยู่ตอนนี้อะไรนะมูชู
ลูกฟูลูกฟูอยากเหนื่อยล้าแค่ไหนอ่ะกําลังแบบลงสีลูกฟูอยู่ต่อไปจะเรียกจะเรียกเดวลัสไม่ได้แล้วนะต้องเรียกเออต้องเป็นแบบมูชูมูชูมูชูจะไปไหนโคตรโคตรใช่เลยอ่ะแบบใช่แบบใช่เลยอ่ะแต่ว่าผมต้องไปนั่งเปิดดูหลายรอบเพื่อเอาซึมซับบุคลิกมาแล้วล่ะจะแบบตอบน้องวาดพี่คือแบบได้อ่ะแบบดูเป็นพี่อ่ะเคียก็คือเวลาทุกเช้าก็คือต้มโจ๊กให้พวกกินแน่มันจะมีโจ๊กแล้วต่อไปดูฟูก็จะเรียกว่ากาตูลูหัวเป็นปลาหมึกนะคิดว่าวันนี้น่าจะมีไม่เยอะสู้ๆกันนะครับน่าจะมีไม่เยอะน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะจบแล้วอะไรนะ4ชั่วโมงถ้าทอยเต่าได้หนึ่งก็จะเป็น5ชั่วโมงถ้าผมทอยเต่าอาจจะนานกว่านั้นด้วยถ้าเต่าแย่ๆหน่อยก็อาจจะเป็น6ชั่วโมงเต่าหนึ่งไปไหนอีกเต่าหนึ่งก็12ชั่วโมงพี่ก็เตรียมไปก็คนอื่นทอยเลยแล้วกันนะก็อาจจะแบบเดินทุกช่องเจอมอนทุกช่องก็ได้อะไรประมาณนั้นพี่เต้ยแบบท้อแท้ในชีวิตไปแล้วว่าแบบติดทอมาไปแล้ววันนั้นพี่เดิน10ครั้งเจอมอน10ครั้งอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นมูชูของแท้ลักษณะของพี่เต้ยน่าจะเป็นประมาณนี้ก็ยิ้มแห่ก็ยังยิ้มแห่เลยเออผมที่ศึกษาวิธีการเล่นวางแผนมาอย่างดีเจอลูกเต่าเข้าไปแทงเข้าตาดอะไรก็ไม่เท่าดวงจริงๆอ่ะแบบอ่ะปลาโตๆของผมก็อาจจะถูกเป็นโรเซียอย่าดูถูกลูกเต๋าลูกเต๋ามันน่ากลัวมีแต่ลูกเต๋านี่แหละที่มันบูลลี่เราอะคุณมันจะได้ในบอร์ดจริงหรือในเกมนี่ผมไลฟ์ก็เฮี้ยงไปเลยของบอลมันโคตรตลกเลยขำกระทั่งโดนทอยหิวได้หนึ่งก็เคยมาแล้วจริงไหมท่านลูกฟูเอาหนึ่งของตาติดโลแรกได้หนึ่งสวยเพิ่งต้มมาม่าสิท่านยังไม่ได้กินหรือยังไม่ได้กินเลยเล่นไปกินไปแล้วแหละจังหวะเนี้ยน่าจะใช่หรือไม่ก็อาจจะให้ทุกคนเล่นไปก่อนเลยเดี๋ยวว่านั่งดูเล่นไปกินไปเล่นไปกินไปชิวๆไม่เราอยากรู้เหมือนกันว่าแบบทุกคนจะเป็นอย่างไรเราต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่ากูอยู่โรงเตี้ยมดีกว่าวะกูไม่น่าจะไปต่อดูดวงไม่ค่อยดีเลยวะดูท้อแท้วะต้องไปหาทำเลตั้งร้านชาบูข้าก่อนใช่ๆข้าเดี๋ยวต้องไปทำมาหากินสรุปแล้วท่านจะจ้างข้าไปเป็นเชฟเหรอเชฟหัวล้านเนี่ยนะเชฟหัวล้านเจ้าจะเป็นเชฟที่ทำนาทีปิ้งย่างส่วนข้าก็จะเป็นคนลูบมืออยู่หน้าร้านทำหน้าอย่างในการ์ตูนนั่นแหละหยอกมาดิไล่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 ออกมาจากตรงไหนมาก่อนมาก่อนนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เราทำหน้าปกเรียงกันไหมอ๋อทำหน้าปกหล่อเท่อยู่มือเน่าหรือเปล่าวันนี้นั่นสิถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโทเค็นพี่เป็นไอตัวนั่นก็คงจะไม่มีความหล่อเท่เลยแล้วเปลี่ยนเป็นไอตัวที่เฟ้ว่าน่ะนะถ้าผมอยากรู้ว่ามันสามารถแตะรูปไปบนแบบกระดานเลยยังไม่เริ่มใช่ไหมเดี๋ยววิ่งไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงยังครับมันผมอยากรู้ว่าแตะรูปไปบนกระดานเลยนะมันแบบเขาเลยนะแตะให้ทุกคนเห็นนะแต่แบบไม่ต้องแบบแตะลงไปหมดไอ้แค่ผมอธิบายไม่ถูกแบบแบบเหมือนกดโชว์ลูกแต่กอดอาหารไม่รู้มันทำได้หรือนั่นผมไม่แน่ใจมันแต่มันน่าทำได้แต่มันต้องโหลดอะไรสักอย่างคิดว่าไม่ไลท์ดีกว่าขี้เกียจจังโอ้ยแรงมากว่าไปเกาะท่านเมย์ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเบนเบนเกาะในเกาะในรูปท่านเมย์ก็ดูเยอะเลยมีหลายพาร์ทนะไปเอาการวาดมาสักพักนึงไปเอาชุดของไอ้นี่ไงที่ใส่ในบอลเลอร์เกตมาให้ AI มันวาดต่อมันก็เลยนั่นแหละสวัสดีคุณมาสเบิร์กฮะอัพรูปลงเจอเนลครับได้ยินอะไรนะคุณดอทเขาบอกว่าอัพรูปลง journal แล้วกดไปที่รูปมันจะมีกด show to player ครับนี่มีคนใช้เป็นเขาแซวอยู่ว่ามีคนเสียตังค์อะนะ
ม่อ๋อโอเคผมเหรอโอเคขอบคุณครับรู้ IMG เฮ้ยแต่ถ้าแบ็คเป็นพ่อครัวสบายเลยนะไม่ต้องกลัวเรื่องเส้นผมลูกกระทะพี่คิดได้ไงวะพี่คิดได้ไงวะไม่กำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่แล้วพอมองลงไปเห็นรูปข้างล่างเห็นบาร์มูดอยู่ข้างล่างเออเชื่อจริงด้วยว้าวจะสว้าวเลยแรงมากคิดได้อะสุดยอดว่ะแล้วกำลังคิดอยู่ว่าแบ็คพูดเรื่องเป็นพ่อครัวแล้วแบบว่าเชื่อก็เลยนั่งคิดกูจะไปเปิดกิจการยังไงวะพูดแบบเชื่อแบบจริงจังเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแบบเข้าไปในเมืองแล้วบอกเชื่อกูอยากล้างมือไม่อยากเป็นนักผจญภัยแล้วเปิดร้านเรามีพ่อครัวถ้ากูเปิดร้านเบเกอรี่แล้วกูเป็นคนนวดแป้งเองคนลูกค้าจะกล้ากินแป้งกูนวดไหมอะไรเงี้ยแบบตัวเขียวๆมันนวดแป้งพอมองเราไปเห็นแบ๊ะเออเนี่ยเอวทำเดี๋ยวพี่มันสุดยอดว่ะหนูนับถือเลยเรื่องเนี้ยต้องไปโคเวฟแบบให้สิบจริงลูกฟูบอกว่าปกติแล้วร้านอาหารสมัยก่อนมันก็มีทั้งที่สวมหมวกใช่ไหมแบบพวกเชฟอะไรเงี้ยกับเนี่ยเป็นแบ๊ะก็ไม่ห่วงอะไรเงี้ยลูกฟูเดี๋ยวฉันส่งให้เธอดูว่าได้ไหมอาจจะต้องเอาแค่ผ้าขนหนูผูกไว้แบบเป็นเกลียวเพื่อกันเหงื่อหยดในเดียวหรือเปล่าอืมแบบเอาผ้ารัดหัวไว้อย่างเงี้ยเหรอพี่เออน้อยเขากลัวมันกลัวซูชิอ่ะเป็นเชฟแล้วกันเหงื่อหยดพี่ไปจับปลาแล้วเดี๋ยวแบ็คกาแฟก็อยู่ที่ร้านแล้วก็พอเวลาลูกค้าในร้านกาแฟก็อิรัชมาเซ่แล้วแบ็คก็เดี๋ยวซูชิแบบนวดโอ้ยชอให้ฉันส่งให้เธอแล้วนาริตันในห้องวาดให้อ่ะแป๊บนึงนะฮะอุ๊ยเดี๋ยวนะยังไม่เสร็จว่ะอันนี้ไม่ได้แป๊บนึงลืมดูต้องลบร้านอาหารจากต่างแดนลืมทำเลเยอร์นี้ก็เก็บมาผมจะสร้างตัวละครหญิงว่ะจากที่ผมเห็นพี่ดูอิดคนนั้นไปพี่ดูอิดคนนั้นเค้าก็คือแย่งกันแต่ดูทรงกูก็น่าจะเอาด้วยวันไหวก็เฮาซินเนาะใช่เฟ่ไม่ติด3ทีได้ What the fuck ถ้ารอบหน้าเราเล่นแล้วเราเป็นโคโบพี่คงทำหน้าแบบตัวนั้นแหละตัวที่เฟ่วาดที่พี่คนที่เราชอบเขาชื่ออะไรนะคุณปอนคุณมาชอบหลายคนน่ะคนไหนเลยคนแรงมากแรงจริงคนที่เขาผมขาวๆที่เขาเซ็กซี่อ่ะอ๋อแอสตาเลียนเออแอสตาเลียนคือเซ็กซี่มากแอสตาเลียนคือหน้ามันนองการแบบเล่าหลิวเขาที่มันได้ยั่วเทนทั้งหมดเลยพี่วาทำไมต้องมีขนตาคอมแพมด้วยวะขนตาคอมแพมมากฉันรู้สึกว่าเธอแบบตาหวานอะเธอแบบต้องมีขนตาอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันแปลกวะมันเหมือนเจ้าร้ายเลยไม่รู้พี่ถ้าเป็นลูกฟูจับคู่กับแอสเซเลียนจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้นวลแซ่บๆเลยแอสเตอรี่ฉากฉากโรแมนต์มันก็ดีนะของแอสเตอรี่เขาทำมาดีอะแต่แม้แสดงว่าฉันควรจีบเขาไม่รู้หรอแต่ลองดูตอนที่เขาสัมภาษณ์เสียงอะสัมภาษณ์เลยที่จะโดนดูดคืนก็ได้เออเอ้ยก็ให้เขาดูดเลือดฉันไปเลยไงแบบเขาอยากได้อะไรก็ให้อย่างเงี้ยใส่เพลงดูดอะไรครับดูดอะไรครับดูดอะไรครับดูดเลือดดูดเลือดครับระวังโดนดูดจนตายนะเขาจะดูดจนตายเลยเหรอคุณมีก็ตอนเล่นไลฟ์ผมไงพานั่นที่เขามาดูผมอะแบบดูดจนออกแล้วเราก็ถูกการดูดไปไม่ได้ผลักออกก็คือจะโดนดูดจนตายไปเลยโอ้ my god เปลี่ยนจบมีโอกาสตายสูงมากเลยเพราะแบบว่าอยากให้แบบอยู่มุมนี้ตลอดไปอย่างเงี้ยถ้าเล่นมัลติเพลเยอร์ก็เปิดโหมดif dog ก็ได้นะครับฟังเพื่อนเวลาคุย NPC แบบขี้เสือกระบบขี้เสือกฟังเพื่อนคุยชอบเลยเอาล่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว ต้องมีความหลังไหมต้องมีความหลังไหมจำกันได้ปะที่เวสระลึกระลึกระลึกความหลังที่เวสที่เป็นล่าสุดในตอนที่แล้วเราเริ่มกันที่ไหนวะกินฟิวไอ้เหี้ยอ๋อมันจะกรีนฟิวเนสอยู่กรีนสกินเนสข้ามป่ามาใช่ป่าขึ้นบนเร็วถ้าเอาแบบตลกอ่ะมันจะเริ่มคอลดูตี้อ่ะก็คือตื่นมาจากเต็นท์แล้วมันก็คอมแบทเลยอ่ะแวะเข้าป่านะคะสเบียงก็โดนซุ่มชมทีเวเลยแย่มากลงเรือไปก็เจอน้องมบ
ภารกิจไอ้นี่เดียวเลยอะไรต้องไปไปกับกองคาราวานเรือกะจะให้ไม่เจออะไรด้วยซ้ำนะคิดว่าเพราะว่ามันไม่เจออะไรก็ได้ท่านประเมินพลังของข้าต่ำเกินไปอย่างน้อยก็ถือว่าได้ EXP กันนะผมคนละเอ้ยไม่ใช่จะบอกคนละ2มา4ไม่ใช่คนละ2มา4ไปหาร9อืม2มา4หาร9รู้สึกเหมือนจะไข้ๆนิดหน่อยว่ะก็คือโอเคครับผมเอาไปอัพกระติเบิ้ลโอเคครับดีดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Thailand of Dragon นะครับผมในบอร์ดเกม D&D Edition Fight นะครับผมก็ในความเดิมตอนที่แล้วนะครับทุกคนครับผมได้ออกมาจากกินเนสผมและเดินทางมาเรื่อยๆมาจนมาอยู่ที่เมืองเอตูเรลนะผมและทุกคนครับก็ได้พบกับฟูลัมออนทาร์นะผมเป็นคนที่มอบภารกิจให้พวกท่านไปยังวอเตอร์ดีปครับแต่ก่อนที่พวกท่านจะไปถึงวอเตอร์ดีปครับเขาก็ได้บอกให้ครับพวกท่านครับเดินทางโดยการไปเป็นคนรับจ้างนะครับผมไปเป็นคนรับจ้างในกองคาราวานหรือคนเฝ้ากองคาราวานนะครับที่เบลเดอร์เกตและเดินทางไปยังบอสบอสจะดีต่อไปโดยเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อก็ Your Own Story Your Own Day ครับผมโอ้เริ่มปิดรูปเลยต้องปิดก็นะครับปิดเลยปิดยังไม่เปลี่ยนหรอกโหลด 100% โอเคเป็นเวอร์แมปแล้วเวอร์แมปถูกไหมอ่าเวิร์ดแมปแล้วโอเคต้องไปกับคาราวานนะทุกคนช่วงนี้เหมือนไทยจริงโดยแบบว่าซูซาร์ทุกคนไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนิดนึงมีทุกคนบางคนยังไม่โหลดนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยในเรื่องของบอลเดเกตอ่ะมันอยู่แถวแม่น้ำชอนทาไปคุณตรงนั้นชอนทีอ่ะอ๋อนั่นแหละใช่ท่านนั่นแหละถ้าจะไปเล่นภาคสามก็เราก็อยู่แถวนั้นแหละครับหรือหลังจากที่ทุกคนแบบล่องแพมาเรื่อยๆนะผมแพที่มันโคตรจะสว่างนะครับผมล่องมาเรื่อยๆไม่ได้ช่วยคอยเต่าให้กูได้หนึ่งมันสมจริงเลยนั่นลำเลยได้ชำเลืองไปเห็นสิ่งก่อสร้างบางอย่างครับที่แบบมันใหญ่โตแบบมโหฬารมากเลยฮะเห็นรูปไหมเห็นอ่านี่ครับทุกคนครับได้ล่องเรือมาอยู่ด้านใต้ของจุดนี้ครับผมและก็ได้มีคนครับโบกพวกท่านครับผมว่าถ้าจะขึ้นเบลเดอร์เกตนะผมให้ขึ้นมาอย่างณจุดตรงนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเลยไปครับมันจะเป็นแม่น้ำออกไปยังทะเลอ่าฮะเอาล่ะถ้างั้นเราก็ผูกเรือผูกแพกันเอาไว้แพสว่างๆนี่นะเราก็ขึ้นบนกันเถอะว่าแต่ลมที่นี่ก็เย็นดีเหมือนกันนะลมพัดแรงกระแสลมมันแรงขึ้นหน่อยถ้าว่าเราควรได้พักผ่อนกันบ้างนะข้าจะตายแล้วนะที่นี่ยามดุนะอุ้ยเด็กสลัมก็ไปสลัมได้นะที่เนี้ยมีเหมือนกันข้าต้องการที่จะไปหาหมอเย็บไส้ข้าเข้าไปเนี่ยไม่นะแล้วก็โดนดูดเก็ดข้าก็เหมือนเริ่มจะเปื่อยๆด้วยโดนอมอยู่นั่นแหละอะไรอมน่ะโดนกบอมนะข้าก็เข้าใจพี่ชายว่ามันอมไปได้ยังไงหมากมันกว้างขนาดนั้นเลยเหรอวะอืมไม่ต้องขำอะไรจะแว่นเหมือนมีคนหลุดขำน่ะท่านกาเลตท่านต้องคุมสติบ้างนะเนี่ยหลวงพ่อต้องคุมสตินะหลวงพ่อดูเหมือนว่าเจ้าจะเจออะไรมาที่ทำให้ภูมิต้านทานสถานะของเจ้าค่อยต่ำลงอ่ะไม่ได้เจ้าไล่เวทได้ใครขำนะเจ้าไปเที่ยวหาที่มาอย่างนั้นเหรอพาไปเผลอกินยาหัวล้อมาโอ้ยเจ้าลองพูดชื่อหาดให้ข้าฟังดิกินยาสิจะพูดทำไมยังไม่มีใครไล่เวทให้ขำนะคาเฟลิน่าเขาเป็นไปก่อนได้ยังไงคาเฟลิน่าคำแล้วคาเฟลิน่าคราวหลังต้องเล่นมุกตลกได้ต้องก็เอาเนี่ยแหละถามชื่อหาดมันผมว่าเป็นคนปอร์ตุเกสอะวะเนี่ยคนเราหาดสินจริงตอนนี้ที่เราจอดแพกันเรียบร้อยทุกคนคงไม่ลืมข้าวของแล้วสินะเพราะแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายจะเป็นผู้ใจใครเข้าไปคุยกับทหารการที่นี่สีหน้าข้าคงไม่เหมาะเข้าไปคุยหรอกในฐานะที่ข้าเป็นพระข้าไม่คุย
เอางั้นตลอดเจ้าจะพูดทำโมเดเกตทำไมกันพวกเราจบหรือจะเราสองคนไปคุยกันดีหรือว่ายังไงดีหรือพวกเราทุกคนไปคุยกันเอาว่าให้คนที่ดูดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือลูกฟูหน้าตาดูดีเป็นมิตรใช่ข้าไม่ว่างตอนนี้ข้าเหนื่อยมากเลยช่วยคนดูเห็นเส้นอะไรผ่อนมาจากปากของเจ้าเจ้ากินอะไรเจ้ากินอะไรเนี่ยเจ้ากินอะไรกันไปแอลซุปกินขนมนั่นแหละใส่ในกระเป๋าข้าหรือเปล่านะไม่ใช่นะเฮ้ยปากเต็มคำเต็มคำเลยนะไม่แบงถ้าอยากจะขอความเห็นจากเทพผู้อยู่เบื้องบนช่วยบรรยายบรรยากาศที่ตอนนี้เรากำลังอยู่ให้ฟังอีกทีหนึ่งคุณครับแล้วแบบมองไปรอบๆนี่ก็เป็นแบบเขาเรียกนะเป็นเมืองแบบเล็กๆครับเป็นเมืองแบบตรงปลายสะพานนะครับผมไม่ก็มีผู้คนอยู่ครับนิดนึงครับไม่ได้เยอะครับไม่ได้ชุกชุมขนาดนั้นเป็นชุมชนเล็กๆครับผมก็แต่ว่าตรงสะพานผมก็มีการแบบยืนเฝ้าอยู่ครับผมประมาณนี้ครับตรงสะพานหน้าที่การอาหารแบบนี้เขาว่าใช่ไหมเดี๋ยวข้าไปกันหลอดจ้ะสองหลอดท่านว่าคำว่าพวกท่านกลัวไปคุยน่าจะดูดีครับได้เลยโอ้แหวกข้าไปหน่อยเดี๋ยวข้าเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยมือเขาไม่ว่านะเขากำลังซดบะหมี่อยู่ข้าขี่หลังได้นะข้าไม่มีมือจับเจ้าตอนเจ้าขี่หลังหรอกนะเดี๋ยวข้ารัดเอาไว้เองเธอทักความเจ้าได้ไหมล่ะเดี๋ยวข้ารัดเอาไว้เองเอาขารัดเอวไว้เลยอะไรนะหลวงพ่อฮะหลวงพ่อว่าไงนะข้ามเจ้ามังกรน้อยนั่นไปไงลากล่ามเลยเหรอข้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะท่านโอ้บ้าไม่บอกว่าสัตว์เลี้ยงเอาละว่าคุยกับทหารยามดีกว่าแม่เผื่อของพวกเราไปคุยกันดีกว่าข้าจะยืนทำท่าแล้วอันนี้มันต้องคุมไหมหรือว่าข้าแอบไปฟังดีกว่าข้าอยากรู้อยากเห็นข้าจะอยู่ที่ห่างว่าแต่ว่าทหารอยู่ไหนแล้วเนี่ยท่านอยู่ เขายืนอยู่ตรงแบบตรงหน้าสภาครับผมตรงหน้าสภาอาตรงเดินนี้อาคิดว่าตรงนี้โอเคเราก็ยืนเงียบๆฟังก็คุยกันก่อนแอบฟังเขาอยากจะถามเขาว่าอะไรครับสวัสดีท่านทหารเอ้าว่าไงท่านนักเดินทางให้ตายสิทุกคนข้าลืมสิ่งที่จะพูดอ่ะอ้าวข้าลืมอ้าวคนที่จำเรื่องราวได้เขาก็ปากไม่ว่างอยู่เราจะขอโทษทีข้าเจ้าได้หมดแล้วข้าเจ้าได้ไปถึงแล้วโอเคคือข้าอยากถามท่านทหารว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีก็เอ้ยท่านโดนอะไรเนี่ยเออดุ๊กฟูขี้หยิบตีนท่านเหรอคนกันเลยท่านเลยท่านเป็นไรล่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ลิวิงตันตรงนี้เกวียนเหล็กจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องสุกจนไปค่ะผมแล้วที่เป็นเมืองมอเตอร์เกตโอเคเจริญเหลือเกินปะเข้าร่วมกันเลยดีกว่าข้าขอถามแล้วกันนะท่านทหารคือเมื่อกี้วันนี้เนี่ยท่านเห็นกองคาราวานได้มาหยุดที่นี่หรือเปล่าค่ะมันก็เป็นทางเข้าเมืองมันก็จะบอกไงดีมันก็มีคาราวานเข้ามาถ้าไปถ่วนนี่ท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับงั้นข้าขอถามหน่อยคือมีคาราวานกลุ่มไหนที่เปิดให้เราเนี่ยหรือว่ารับจ้างคนไปคุ้มกันหรือเปล่าข้าจะไปรู้หรือเปล่าล่ะว่าท่านจะมาประกาศแล้วเนี่ยหาอะไรสักอย่างมีเสียงกระซิบมาจากอีกหูนึงครับเนตันดูฟูครับได้พูดว่าเราไม่ได้ต้องมาหากับคนนี้เราต้องไปหากับอีกคนอื่นพูดแทนเออพูดแทนเลยกินมาม่าอยู่โอ้ยกินมาม่ามันดีสุดท่านนี่ดุ๊กฟูส่งกระแสจิตแท้จะออกมาเป็น my player ดุ๊กฟูครับลองพูดหน่อยครับว่าเราต้องไปเจออะไรกับใครที่ไหนครับผมสักครู่นึงค่ะขอเปิดปีน้อยกันนะโอเคล่ะท่านทหารท่านพอจะรู้จักท่านแอคคินเซเลบอนหรือเปล่าเขาเป็นใครนะข้าไม่รู้จักหรอกพอดีว่าท่านฟาอะไรวะออทัสฟารูมอะจากเมืองอะไรวะเอลทูเรลเขาส่งพวกเรามาน่ะให้มาหาท่านออคินเซเลบอนที่แถวแพ็กเกจของเมืองนี้น่ะถ้าท่านจะไปแพ็กเกจท่านก็เชิญแต่ข้าไม่รู้จักพวกเขาหรอกข้าขอโทษด้วยโอเคขอบคุณท่านมากท่านพอจะรู้ไหมว่าเราเนี่ยจะไปหาข้อมูลต่างๆหรือกระดานข่าวสารที่ไหนได้จากแถวนี้เนี่ย
แถวนี้มันเรียกว่าเวิร์มครอสซิ่งนะมันเป็นทางผ่านเวิร์มบล็อกนะสะพานนี้มันเรียกว่าเวิร์มบล็อกนะหากว่าเราจะไปที่ออร์เดอร์เกตที่เราต้องเดินทางไปอีกไกลไม่ทันก็พอสมควรเดินผ่านเลาะเขาไปตรงนี้มันเป็นเมืองชั้นหน่อสำหรับพวกต่ำต้อยนะนะโอ้เลาะเขาที่อยู่ทางทิศเหนือใช่ไหมท่านใช่แล้วล่ะหรือท่านอยากจะกระโดดลงน้ำแล้วก็ไปไหว้ในแม่น้ำชอนเทียข้าก็ไม่ว่านะร่างกายของข้าไม่แข็งแรงพอที่จะรับอะไรไหวอีกแล้วล่ะพอวินาทีผ่านไปเยอะก็อย่างนั้นก็ขอขอบคุณข้าเข้าใจอย่างนั้นเราก็ขอตัวอำลาเดินทางขึ้นเหนือไปที่เมืองแล้วกันขอบคุณพี่ชายแล้วเขาก็ขยักหน้าให้ครับแล้วผมก็หันไปยิ้มชูนิ้วโป้งให้หนึ่งทีเราก็เดินทางขึ้นเหนือกันเถอะจากอีกเราจากอีกันไอข้างบนก็คือเราเดินทางขึ้นเหนือข้ามสะพานนี้ไปลัดล้อเขาข้างหน้าที่พี่ทหารเมื่อกี้บอกนะใช่ก็ว่าข้างหน้านี่คือน่าจะเป็นลิวิงตันนะเนี่ยเชิญท่านนำทางเดี่ยวเรือไปเลยเราจอดแพไว้นี่แล้วใจเย็นจอดไปแล้วต้องแจวเรือเลยเหรอเวิร์มร็อกนี่คือเป็นป้อมปราการเก่านะถ้าเราล่องเรือเข้าไปเลยเราจะโดนสกรรมหรือเปล่าเพราะเราไม่มีใบอนุญาตข้ามทางเนี่ยเราต้องไปยังไงอะข้ามสะพานนี่ไปเหรอใช่ครับข้ามไปถ้างั้นก็เราน่าจะเดินเท้าได้นะถอยเข่าไหมไม่ต้องถอยยังไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าอยากจะดูอะไรรอบๆก็บอกได้ครับเมืองตรงนี้มีอะไรให้เราพักผ่อนได้หรือไม่เราควรพักผ่อนกันก่อนไหมอ่ะข้าไม่ไหวแล้วตอนนี้มันที่เขาพี่ทหารเมื่อกี้บอกว่าแถวนี้มันเป็นเมืองต่ำต้อยถ้าเราจะพักดีๆกินหรูอยู่สบายคงต้องอดทนหน่อยนะข้าไม่ถือจะกัดลิ้นเลยเราอยากจะนอนอยากกินหรูเลยก็ต้องไปไฮซิตี้เนี่ยข้าอยากกินหรูดูจากของเราแล้วมันจะกินหรูได้ยังไงเลยงั้นข้าว่าเราเดินต่อไปเถอะเอาสิข้าว่าเราการกัดผิดไหมนะกัดลิ้นไว้ก่อนนะวลาดได้เลยเชิญข้ากินหรูไม่กินหรูก็ได้อะในระหว่างที่ท่านเดินผ่านไปท่านก็ในจุดที่ท่านพวกท่านนะครับทุกคนนะครับได้เดินผ่านไปก็ข้างหลังพวกท่านครับมันมีโบสถ์อยู่โบสถ์นึงครับผมอะไรสักอย่างเหมือนเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาสักอย่างครับผมเฮ้ยโจพระท่านจะรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาจะเป็นนักบวชจะลองไปดูที่มันคืออะไรอ่ะใช้ความรู้เรื่องศาสนาของเจ้าในการบอกทีครับมันขอรีลิเจียนกันนะครับได้ครับรีลิเจียนที่จะไปพลาดจริงแล้วป่ะนี่พลาดเกมเลยหลวงพ่อไม่ได้แล้วหลวงพ่อต้องรู้นะค่ะทักพัดทอยอ่ะฮะว้าวว่าแล้วต้องเป็นพลาดเกมที่ว่าบวชมาน่ะซักลี่ครับอ่านที่นี่ดูเหมือนโบสถ์ทั่วไปครับผมแต่ท่านก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นโบสถ์ทั่วไปเพราะท่านก็ไม่ได้แบบมันก็ค่อนข้างจะไกลแล้วท่านก็ไม่ได้มองเห็นชัดมากครับผมก็ไปช่วยไม่ได้นะคะสายตาสั้นนะไม่ท่านจะใส่แว่นทำไมก็อย่าลองจังเลยอ่ะเห็นเคอร์เซอร์ผมใช่ไหมครับอืมมันโบสถ์ที่ท่านเห็นมันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเลยใช่เราไม่ได้เช็คตรงนั้นสินะเราเลยมาไกลเชียวอ๋อโอเคเสียงจากสวรรค์เลยแล้วจุดที่เราอยู่นี่มีอะไรน่าสนใจอีกหรือไม่ในระหว่างที่ท่านอยู่นี้ท่านก็เห็นเสียงสัตว์ร้องแบบอีอาอีอาอีอาแบบอีอาเราขับแผลเข้าว่าเรามุ่งหน้าไปต่อนี่ถ้าเข้ามาที่นี่น่าจะฤดูผสมพันธุ์นะอีอาโดยเสียงที่ท่านได้ยินเหมือนเป็นเสียงของแบบโรงเชื้อสัตว์ที่มันอยู่แถวนี้และแถวนี้ครับมันในระหว่างที่ท่านเข้ามาผมท่านก็จะสังเกตเห็นป้ายที่เขียนว่าเมืองนี้คิดว่าน่าจะชื่อว่าเมืองนี้ซอลฟูดครับผมซอลฟูชที่ซอลที่เป็น S O W แล้วก็ฟูด F O O T ที่เป็นที่แปลว่าเท้าซอลฟูดใช่ครับเท้าอะไรน่าจะเรียกว่าซอลฟูชครับผมถูกแล้วครับถูกแล้วถ้าว่าที่นี่น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับลุงเชือดสัตว์หรือเปล่าซึ่งงั้นอยากได้เรชั่นเพิ่มหรือเปล่าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูตอนนี้ในกระเป๋าข้ามีเรชั่นอยู่10ชุดนะมีอยู่ประมาณ6ชุดน่ะเราเพียงพอไหมล่ะของเรากันไหมอย่างเช่นยาของเรามีเท่าไหร่มันถึงเวลาที่จะต้องพักเกียร์ของกันอ่ะข
ของพวกอย่างเช่นเลชั่นเนี่ยคาดว่าเก็บที่คนคนเดียวก็พอได้อยู่ใครที่แบกน้ำหนักไว้เพราะเวลาเรากินแล้วก็แบ่งปันกันกินอยู่แล้วน้ำหนักเรื่องยาส่วนเรื่องยานี่ก็ตอนนี้น่าจะมีน้อยคนละหนึ่งอันก็คงมีติดตัวอยู่คาดว่าเราลองกระเถิบไปที่บอลเดอร์เกตเพื่อดูของทีเดียวได้น่าจะมีความหลากหลายและเราได้จะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางได้เหมือนกับพี่อะไรนะตรงนี้น่าจะไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่เราไปหาเมืองข้างหน้าดีกว่าไปไปเดินทางต่อเลยครับเดินเลยเดินเดินใครเดินใครเดิน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 นัทคุณนอนเขาบอกว่าชิปคลิกซ้ายค้างจะพอยให้ทุกคนหันไปมองถ้าคลิกซ้ายค้างเฉยๆจะเป็นการปิงบนไหนชิปคลิกซ้ายค้างใช่ลิงรู้เรื่องอีวานูอ้าวอ้วนเอาอีวานูเจเย็นข้าสมัครได้ว่ามีดักบอลบางคนที่การพันโอเคครับแล้วก็ทุกคนครับได้เดินถึงจุดนี้ครับทุกคนครับก็ได้สังเกตเห็นป้ายเมืองที่มันเขียนด้วยภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับผมใครพอจะมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์บ้างไหมเชื่อไหมว่ามันเป็นภาษาอะไรสักอย่างที่อ๋อเช็คให้พวกท่านโอเคใช้ history ใช่ไหมมาตูรูจัดการเอาไม่ใช่ดุ๊กฟูมีบวกสองโอ้โหสมก็เป็นเด็กเรียนเก่งจริงๆเลยที่มันออกมาที่ท่านเห็นครับท่านพยายามจะอ่านครับแต่อ่านไม่ออกครับแต่พอสัมผัสได้มันคือภาษาโนมครับภาษาของโนมภาษาของโนมภาษาโนมดูเหมือนมันจะเป็นภาษาของโนมแหละทุกคนงั้นเหรอมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ไหมหรือว่ามันมีเบาะแสหรืออะไรบางอย่างไหมคือมันเป็นเขียนคำสั้นๆครับเหมือนเป็นชื่อเมืองอาจจะเป็นแค่ค่าชื่อทางเข้าเมืองอะไรอย่างนี้ครับอ๋อแต่ไม่ออกอะแต่ว่าผู้ท่านครับอ่านไม่ออกครับผมมันจะเขียนว่าโนมมีอายุเป็นสายตำรวจฮะยังไงนะเข้าเหมือนไม่ก็เราเดินทางต่อดีกว่าไปเดินทางต่อไปลุยเถอะกดแป้งเข้าไม่น่าจะมีป้ายอาจไปกลางเมืองข่าวว่าที่นี่อาจจะเป็นเมืองที่มีโนมมาใส่อยู่ก็ได้นะมีโนมอยู่อย่างนั้นเลยใช่เสียงยาวๆหน่อยนะมันเป็นยังไงอ่ะอึ๊บในจุดที่ท่านเดินผ่านมาตรงนี้ครับท่านเห็นมันเป็นแบบพลังงานหลังค่อนข้างใหญ่ครับท่านเห็นแบบโนแบบตัวเล็กตัวน้อยแบบอยู่แบบบนแถวๆนี้แบบตลอดนะผมประมาณนั้นประมาณมันหน้าตาแบบนี้เหมือนแถวนี้ครับผมเป็นเขตแดนของพวกโนอะไรวันจะพวกเลี้ยงกันน่ารักดีนะเราเลี้ยงได้ไหมมันเดี๋ยวเลี้ยงตัวเองก่อนพูดอะไรเดี๋ยวก่อนเลยพอเขาเก่งเรื่องการค้านะโอ้ก็เห็นเขาตัวเล็กน่ารักดีเวลาเราต้องเอาตัวเราหมดเลยที่ก่อนเราเอาถึงจะดูแลคนอื่นก็ได้นะเวลาขอโทษเราคอยโลอินเทอร์เทนทีฟเลยไหมอีกข้ามเมืองอยู่ไม่ไกลนั่นแหละป่ะงั้นเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับให้มาต่อเถอะท่านเดินมาเรื่อยๆครับผมสวัสดีคิวครับมันจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันท่านจะแปลกตากว่าจุดอื่นนะครับผมมันจะเป็นโดยมีกำแพงล้อมรอบครับค่อนข้างใหญ่เขาวันนี้เป็นป้อมปราการแล้วเนี่ยมีป้ายไหมมีป้ายอะไรบ้างใครดีเซชั่นอะไรเงี้ยเช็คทีอันนี้เดี๋ยวผมแปะรูปสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นึงจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นสักครู่นะครับเสร็จหมดแล้วเอาน้ำมาโอ้ยมีมบหรือเปล่าระวังเมื่อการที่ท่านเห็นนะผมมันค่อนข้างจะแหกตากว่าจุดอื่นนะครับที่แบบแทนที่เขาเหมือนวังบ้านข้าเลยอุ้ยฮะหลวงพ่อมีวังขนาดนี้เลยเหรอเป็นอะไรวังบ้านอะไรเลยข้าไม่เคยอยู่วังไม่วังบ้านเจ้ามีรถม้าเหล็กผ่านข้างหลังไหมมีเจริญได้อยู่มีป้ายไหมมีป้ายไหมมีครับเหมือนจะมีคนเฝ้าอยู่ข้างหน้าใครหน้าตาดีๆช่วยเดินไปถามทีสิว่าที่นี่มันที่ใดมันทำไมมันดูหรูหราไม่ละค่ารอสุดข้ากลัวเจ้าโดนกระดกแว่นแต่เจ้าลองพูดก็ได้ข้าไปเสียงแล้วไปหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อลองดูก่อนดูเราต้องถอยอะไรไ
ไม่ต้องถอยค่ะถอยถ้าเจ้าพูดไม่ดีจะอาจจะโดนยามเขาถอยหัวก็ได้อยากจะพูดอะไรกับยามที่อยู่ข้างหน้าเชิญข้าเนี่ยเดินเข้าไปหายามแล้วก็สวัสดีข้ามีเรื่องอยากจะถามว่าที่นี่คือที่ไหนนะข้ามาใหม่เนี่ยเขาครับได้ทำมองแบบท่านด้วยสายตาที่แบบแปลกๆเพราะว่าเหมือนด้วยเผ่าพันธุ์ของท่านนะครับมันไม่ค่อยจะมีอยู่ในที่นี่สักเท่าไหร่นะส่งคนที่ดูดีกว่านี้ไปถามดีกว่าไหมต้องใช้เล่มารยาร้อยเล่มเกวียนแล้วล่ะคาเฟลีน่าโอ้ใครเห็นด้วยเปิดตลกโบไหล่ขาวๆของเจ้าไว้เขาแล้วก็ถามที่ว่าที่นี่มันที่ใดแล้วเราจะไปหาที่พักดีๆได้ที่ไหนโอ้ my god ปลดกระดุมเลยนะตอนทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะยายีเออไม่ใช่เออหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเอ๊ะตาบะท่านแตกเหรอมาละบาทต้องเสียงเป็นหวานของเจ้าท่านยาท่านยาเขาจะมีที่พักแถวๆนี้บ้างไหมอ่ะอยากจะรู้จริงๆเลยขอ perception หน่อยครับ perception ต้องเสียงเจ้าดูแข็งทื่อไม่อ่อนหวานเลยนะดูเล่นตัวหมดความหมดมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนข้าเป็นสาวมั่นน่ะกดไม่ติดสวัสดีค่ะพี่แจ๊คได้เลยเบลค่ะเมื่อกี้ได้เสียงคลิกแบบย้ำอะไรไหมกดไม่ติดอ่ะไม่นะไม่ติดหรือไม่นะอันนี้เดี๋ยวขอทอยซ้อมก่อนกันอันนี้ไม่นับลองดูกันโอเคติดอุ้ยกดแล้วดันดีด้วยนะอุ้ยพอทอยซ้อมแล้วมันดีอันนี้มันเอามาแล้วโอเคเฟรมมาแล้วนะพอทอยไม่อันนี้ผมไปกดทอยให้อันนี้ทอยเองนะงั้นไปลองรีหน้าไหมครับอันทอยไม่ได้คือลองรีไหมเฟรมกดหน้าไหมเออเดี๋ยวผมเออพูดแล้วเดี๋ยวผมลองเอสทอยด้วยใช่นะทุกคนลองเทสทอยเหรอดูว่าออกมาสู่เอชั่นไหมครับคนที่จะถามน้องชาเฟรน่าเออสวยจังสวัสดีครับพี่เปียวอันนี้ได้เลยใช่ไหมว้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่แชร์ไม่เกี่ยวเออหัวกะลาข้อมกลับมาดิยุ่งอะไรกลับมาดิอันนี้คุณเดินออกไปแล้วนะอันนี้คุณโอเคลุงเฮ้ยมีได้แล้วเราอะด้วยพลังมายาของเอลฟ์เออไม่ทันครับได้จ้องเข้าไปในแบบเหมือนเขาแบบพยายามหลบตาคุณครับเหมือนเขาไม่แบบไม่กล้าจ้องตาคุณตรงเขาแบบมีไม่กล้ามองสองตาก็เลยมองสองนี่เขื่อนเดี๋ยวนี้นี่ท่านกำลังหาอะไรอยู่งั้นเหรอครับเขาพูดด้วยเสียงที่แบบเขาน่าจะถ้ากำลังหาทางไปโรงเตี๊ยมน่ะแถวนี้คงไม่มีโรงเตี๊ยมให้ท่านหรอกนะฉันข้าคิดว่าข้าว่าพยายามใจสั่นๆว่ะข้าก็ว่างั้นท่านลงหรือกลัวไม่ท่านเขินเขาดูเสียอาการมากเลยลองถามนะครับเฟรน่าว่าพอจะมีที่อื่นอีกไหมที่เป็นแบบโรงเตี๊ยมน่ะพอจะรู้แล้วคือที่นี่เป็นร้านขายจิวเวลรี่นะมัน oh. อาจจะไม่มีอะไร oh. พวกเรามีต้องขายไหมอ่ะที่นี่มันท่านอยากจะรู้ว่าที่นี่มันถูกเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าที่นี่มันถูกเรียกว่าคาริมชานตัวน้อยนะคาริมชานตัวน้อยริตเติ้ลคาริมบานเนี่ยโอเคฮะจ้าละริตเติ้ลคาริมชานชาลิมชาลิมคาริมคาชานชาลิมชันตลิงตันตลิงชันตลิงชันโอเคตลิงตันตลิงชันโอเคตามนั้นหมดกันหมดแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรถ้าว่าเราก็เดินหน้าต่อไปก็เฟรน่าจะไม่ต้องติดกระดุมหรอกจะเดินไปแบบนั้นเลยหันลงเดี๋ยวขอเดือดเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเก็บไม่หน่อยก็ดีขอเดือดเนี่ยเผื่อจะไปใช้ตองนะเผื่อจะได้ตายเธองั้นเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าไหมเราก็จะถึงเมืองบอดเดอร์เกตอยู่ข้างหน้านี่แล้วเดินครับเดินเดินเลยเดินเดินนะครับเดินวบ
หูเราไม่ทันอยู่แล้วมันผ่านมาเดี๋ยวมีแล้วขนาดที่เข้าวังมาเลยฮะไม่ได้เลยวิชามูสูงค่ะตรงนี้ครับค่อนข้างอันตรายนิดนึงครับผมจากท่านเห็นโดนคนแต่งตัวแปลกๆที่แบบมันอยู่ยั่วยี้แถวนี้เยอะครับเหมือนจะเป็นแหล่งอันตรายแล้วกาดคนนะครับที่คุณก่อนที่คุณแกฟอรีน่าครับจะเดินออกมาครับเขาได้พูดถ้าท่านจะไปทางนี้ก็ระวังตัวด้วยนะถ้าเป็นห่วงเขาเป็นห่วงท่านนะท่านเป็นคนใจดีจริงๆเลยหอมแก้มไปหนึ่งทีแล้วเขาก็ไอ้เหี้ยเลยเหรอเขาก็พยักหน้าหนึ่งทีครับหลังจากที่ท่านบอกขอบคุณแล้วก็ชูนิ้วโป้งหนึ่งทีไม่ใช่แสดงว่าข้างหน้านี้เป็นที่ที่อันตรายคงต้องให้ใครสักคนที่หูตาไวช่วยตรวจสอบดูแล้วล่ะซึ่งไม่ใช่ข้าแน่นอนข้าว่าคนที่หัวโล้นหัวล้านน่าจะฟังออกเพราะว่าไม่มีอะไรกันเสียงเข้าโอ้โหเกี่ยวหรอวะเนี่ยอันนี้เจ้าไม่ได้เหยียดยามเขาใช่ไหมถ้าไม่ได้เหยียดยามเขาพูดตรงๆไปงั้นบาหมุดลองตรวจสอบดูหรือว่าใครตรวจสอบดิก็เป็นบาลามุสแล้วล่ะต้องส่งละของส่งคนดูด้านเราดีกว่างั้นขออินไซด์ก็ได้ครับเอ้ยขอ perception ก็ได้ครับการรับรู้ perception ขอให้ไหนครับได้ครับเดี๋ยวพี่ทอยไม่ทอยดีกว่าใครกดให้กดเลยไม่มั่นคงเลยไม่มั่นใจในดวงใครจะกดใครกดของบารามุสได้เลยครับมันมีแต้มบวกอยู่แอมเป็น11ครับมันโอเคครับท่านครับก็มองเห็นรอบๆครับผมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมืองที่มันแบบเขาเรียกนะครับการพัฒนามันใช้คำว่าอะไรเมืองกำลังแบบเขาเรียกอะเมืองด้อยด้อยพัฒนาเป็นแบบชุมชนที่ด้อยพัฒนาครับก็มีทั้งคนงานเป็นคนงานเหมือนแล้วก็คนที่แบบแต่งตัวแปลกๆคล้ายๆอาชญากรครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็หมายว่าแถวนี้จะเป็นเขตสลัมสินะน่าจะสิเด็กสลัมสองคนว่าไงข้ากับเด็กสลัมเหมือนกันถ้าลุงคุ้นๆหรือเปล่าแถวนี้ก็พอจะต้องเราคงก็ต้องเดินไปแบบว่าระวังซ้ายขวานิดหน่อยอย่าทะเลทะล่าแบบว่าประมาททุกวันเราจะต้องไปเดินบอลด้วยเกมได้เยี่ยมครับโอเคคือมีท่าเดินที่อยากจะทำไหมแบบเดินเบรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรากอดกระเป๋าเดินดีกว่าไหมเนี่ยเดินจกกระเป๋ากอดกระเป๋าก่อนก็น่าจะดีนะแล้วก็หันหลังปล่อยหลังไปแล้วก็ร้องว่าก็คือเดี๋ยวรัฐอยากจะเดินลุงกับเขาเดินนำใช่ไหมครับไม่ครับเดินปกติมองซ้ายมองขวาไม่เดินนะเดินแบบระมัดระวังเดินแบบหน้าไปแล้วกันเดินด้วยความระมัดระวังนะระวังของถ้ากดกระเป๋าดีกว่าข้าเดินแบบเหนื่อยแรงเดินแบบถอยหลังเดี๋ยวนะเดินแบบล้วงกระเป๋าข้าคิดว่าเราน่าจะเดินจัดแถวคือคนที่สามารถยืนรับแนวหน้าเคยเฝ้าหน้าและหลังเผื่อว่าเราเจอการเซอร์ไพรส์แอตแทคงั้นข้าขอจองหลังละกันช่วงนี้ข้าอ่อนแรงก็จะเล่นหลังใครหรือคนเครื่องไม่กลัวโดนคนเล่นหลังอย่างนั้นเหรอข้าคิดว่าหลังของข้าค่อนข้างแข็งแรงนะโอเคอะเป็นมาลัดตามนั้นเลยก็ได้โอเคตะกี้นี่ค่ะได้ยินเสียงปุบโคตรทีพักกอดกระเป๋าแล้วมันลมตีไปหน่อยนะจากนั้นเราก็ค่อยๆเดินกันไปเถอะค่อยๆเดินนะระวังกันด้วยนะทุกคนด้วยความระวัดระวังนะเยี่ยมครับไม่เป็นหาถ้าแต่ที่คุณเดินมาเรื่อยๆผมคุณมันเริ่มมีสิ่งพิเศษบางอย่างที่มันแบบดูแปลกตาขึ้นเรื่อยๆครับมันเป็นตัวเขียวๆครับคล้ายๆคนครับผมกำลังแบกของคนอยู่แถวนี้ครับผมโอ้ข้าเองกำลังแอบขโมยของอยู่โทษทีโทษๆๆโอเคคือแต่ว่าเมื่อกี้ตัวเขียวๆแล้วก็เป็นขออินไซด์นะครับขอได้อินไซด์พวกเดียวกับท่านกาเลตเหรอนี่ว่าฮาร์ปอ็อกต้องมาทำงานแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาชอบช้อนเงินช้อนทองแบบเจ้าหรอนะเอ๊แต่ว่าเมื่อกี้มันลูกหาบขนของร้องได้ตลอดเข้าไปถามเขาไหมว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคาราวานที่เราจะมาหรือเปล่าอืมดูกับความคิดดีนะลองไปถามดูก็ได้เยี่ยมครับเชิญครับใครอยากเข้าถามครับผมใครอยากเข้าไปถามเลยอยากถามให้แล้วกันเพราะว่าข้าดูเหมือนตัวเขียวเหมือนกันน่ะไม่ใช่ว่าเจ้าแอบหนีงานมาเขาจะจับเจ้ากลับไปทำงานหรือเปล่าไม่นะข้าไม่เคยเจอคนพวกนี้ด้วยซ้ำปกติข้าอยู่แต่ระวังน่ะต้องทำยังไงข้าจะถามเขาเลยใช่ไหมแล้วเจ้าจะคุยภาษาเขารู้เรื่องใช่ไหมข้ารู้ภาษาเขาเจ้าไม่รู้ภาษาเจ้าอาจจะโดนเขาจ้องเล่นเอาไม่ได้โอ้ my god ข้ารู้ภาษาออกนะให้ข้าไปเป็นเพื่อนไหม
เออเจ้าสองคนไปด้วยกันก็ได้สองคนลองคุยดูครับใช่ก่อนเดินเข้าไปถามเขาเออเดินก็ไปถามใช่เดินใช่ข้าอยากถามนะว่าพวกท่านกำลังไปที่ไหนน่ะข้ากำลังหางานเหมือนกันน่ะพอจะมีงานให้ข้าทำไหมเขาก็มองด้วยสายตาที่แปลกๆคุณครับแล้วเขาก็ตอบว่าป้าจะไปไหนงั้นหรอข้าก็ทำงานนะสิท่านถามอะไรอ่ะจะไปไหนน่ะข้าไปด้วยได้ไหมข้าก็นี่นี่ท่านพูดถึงอะไรอย่างงั้นหรอนี่ท่านลุงอ๊อกท่านมากับพวกคาราวานที่เขาขายของหรือเปล่าอ่ะข้าเป็นแค่คนขนของที่นี่เฉยๆแล้วท่านขนจากที่ไหนไปที่ไหนอ่ะก็แค่ขนลงจากรถม้ามาอยู่ที่พื้นแล้วท่านพอจะรู้ไหมว่ารถม้านั้นเข้ามาจากไหนกันน่ะมันมีรถม้าเข้ามายังเมืองนี้เป็นร้อยเป็นพันข้าคงจะให้คำตอบเจ้าไม่ได้หรอกต้องถามอะไรไหมอ่ะเขาบอกคงไม่ต้องถามแล้วล่ะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยดูอะไรเขาเป็นแค่กุลีเนี่ยเป็นจับกังธรรมดาเนี่ยแหละเราคงจะต้องไปหาคนที่รู้กว่านี้ไปนั้นลองเข้าไปในน้องเข้าเมืองก่อนก็ได้แล้วท่านการเลดท่านจะไปทำงานกับเขาเหรอก็ข้าไม่รู้นี่นะว่าข้าจะชวนคุยเขายังไงเขาเป็นเจ้านายเขาหรือเปล่าข้านึกว่าเจ้าจะเปลี่ยนงานซะอีกเขาเป็นเจ้านายหรือเปล่าข้าว่าลองถามเจ้านายเขาก่อนไปนั่นสินะนี่ถ้าเป็นความคิดดีอันนั้นก็ดีนะความคิดดีถามเขาเลยเจ้านายเขาอยู่ไหนเจ้านายเท่าอยู่ไหนอ่ะออกเดินไปถามเขาก็ชี้ไปที่ยามที่แบบยืนอยู่ตรงหน้าประตูต้องไปคุยกับยามนั้นไหมงั้นเราก็ไปคุยกับยามกันเลยแต่ข้าไม่อยากคุยเขาดูน่ากลัวเนี่ยแบบตอนนี้คุณก็จะยืนอยู่ต่อหน้าแบบคนที่แบบเฝ้าประตูของที่นี่ข้าว่าเราควรจะประชุมกันก่อนที่จะไปคุยกับเขาเดี๋ยวอาจจะโดนถีบกลับมาก็ได้ก่อนอื่นเลยข้าคิดว่าเราควรจะถามว่าเราจะเข้าไปในเมืองนี้ต้องเช็คประวัติอะไรยังไงบุคคลสำคัญที่เราจะไปหาที่ไหนแล้วก็เรื่องคาราวานเนี่ยไหนครับผมอยากจะเห็นรูปประตูที่พวกท่านยืนอยู่ไหมอยากเห็นอยากเห็นครับอยากเห็นฮะเดี๋ยวผมเอาไปดูสักครู่นะเปลี่ยนฉากเวทีเป็นหน้าประตูอย่างเนี้ยเป็นแค่รูปให้ดูบรรยากาศเฉยว่าประตูที่ท่านยืนอยู่มันหน้าตาเป็นยังไงไม่เป็นไรว่าใช้ฉากที่คุยกันเป็นหน้าประตูนี่แหละก็ได้เยี่ยมครับผมเยี่ยมครับมันเป็นประตูหน้าตาเป็นประมาณโอ้ตูใหญ่พลังอยู่นะโอ้พลังงานการสร้างโอ้โหเลยนะเนี่ยใหญ่ครับผมใครที่จำข้อมูลได้บ้างนะว่าเราต้องมาหาใครอะไรที่ไหนข้าขอแค่เสริมแค่ว่าโรงเตรียมอยู่ที่ใดร้านขายของอยู่ที่ไหนร้านขายอาวุธอยู่ที่ไหนแค่นี้แค่สามอย่างงั้นขอมีใครอยากจะสำรวจกาแฟได้ไหมผมขออินไซต์สักคนนึงครับผมเอ้ยขอฮิสตอรี่ดีกว่าฮิสตอรี่เหรอรีได้ครับผมเชิญเลยครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละที่เป็นความรู้14ฮะไอ้เหี้ยครับผมที่นี่ครับผมถูกเลยว่าประตูบาซิลิสครับผมเป็นประตูทางเข้าของบาลเดอร์เกตครับผมมันถูกตกแต่งไปด้วยแบบรูปคนครับเป็นแบบพวกแบบปรมาจารย์ผู้ล่วงลับที่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ครับผมเจ้าดูลวดลายรูปงูที่สลักอยู่สองฝ้าประตูนั่นสิเหมือนที่อยู่บนหัวท่านเลยท่านลุงมันอยู่ที่เอวของข้าต่างหากล่ะเจ้าพูดผิดแล้วขี้เมาโอเคเหมือนสวยดีเหมือนมีภาษาฮาร์ฟิงเขียนด้วยนะข้าอ่านออกเขียนว่าประตูนี้สีเขียวโอ้โหแบบนี้มันไปถึงโลกจริงโอเคโอเคถ้าเห็นใครเขียนอะไรไว้ด้วยมันเขียนว่าจอร์นรักแมรี่ให้ตาเธอใครเขียนมือบอลเห็นเลยถ้าเป็นเด็กมือบอลเจ้านายเขาเจ้านายของไอ้ออกเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างหน้านั่นน่ะงั้นท่านเธอไปคุยลองดูข้ามาเดินตามไปฟังได้ไหมกูลองไปถามข้อมูลหน่อยสิเดินขาเข้าไปแล้วเดินเข้าไปถามพวกยามฮะสวัสดีท่านอาหารพอดีว่าพวกเรามีเรื่องอยากจะถามน่ะแล้วเขาก็มองหน้าคุณครับเขาไม่ได้ตอบอะไรอ้าวทำไมเขาไม่ตอบคนเขามองหน้าคุณครับแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรครับเขามองหน้าคุณครับแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาว่าเขาก็แค่ทำซุปโอเค
เขาแอดดีกว่าพอดีว่าข้าอยากจะถามเกี่ยวกับประตูแบ็กเกจน่ะตอนพอดีว่าพวกข้าเป็นนักท่องเที่ยวใหม่นะนักเดินทางใหม่อืมท่านพอจะรู้หรือเปล่าว่าประตูแบ็กเกจนี่อยู่ที่ไหนเขาขอ persuasion ครับผม persuasion persuasion แหวกเสื้อโชว์เฮ้ยเออเออเกือบเกือบเกือบมีแต่กล้ามหรือเปล่าคนเนี้ยโชว์ขนอกโชว์ขนอกโอ้ยทะเลของขนอกนี่สีผู้ทำตามเด้งเดียวสองครั้งเขาแบบสายเขาแบบสายหน้านิดนึงครับหลังจากที่ได้ยินคุณพูดครับแล้วเขาก็แบบชูเลขหนึ่งขึ้นมาผมแบบทำมือเป็นเลขหนึ่งครับดีไม่ชูนิ้วกลางอะไรเนี่ยทำมือเป็นเลขหนึ่งขึ้นมาครับผมท่านทำอะไรอ่ะแต่รักในบอกว่าอยากรู้ก็จ่ายตังค์มาสิเปิดเลยดีกว่าอย่างนี้หนึ่งคัพเปอร์ใจเย็นใจเย็นใจเย็นท่านรู้เถอะท่านต้องเก็บทรงบ้างนะหลังจากที่คุณครับพูดว่า1คอปเปอร์ครับเขาก็ใส่หน้าผม1ทองก็เหรอพี่ทหาร1 1ซิลเวอร์แหละครับอ่ะแล้วเขาก็พยักหน้าผมเท่าไหร่นะทองเลยเหรอ1เซนเวอร์งั้นเหรอพี่ทหารเก็บคนละ1เซนเวอร์อื้อพี่ทหารทำตัวแบบนี้คล้ายๆเหมือนกับตอนที่ข้าไปเที่ยวแถวทวีปทางตะวันออกเฉียงใต้ว้าหรือเราจะลองให้คาเฟลิน่าลองไปถามดูมั้ยใช่เราใช้คาริสม่าแบบผมเสื้อลงมาครึ่งนึงได้เห็นสองได้นู่นาทีจ้อแหละคาเฟลิน่าคาเฟลิน่าโอ้ความขาวของเจ้าท่านรู้กล้ามท่านใช้ไม่ได้เลยอ่ะเจ้าเอาชุดบันนี่เกิร์ลตอนท่านใส่มานี่เลยอยากจะเลาะโลมเขายังไงอ่ะเลาะโลมบนอกฟักเลาะโลมลูมไล่โลมเล้าเลยคาเฟลิน่าอยากจะกำลังแบบอ้ยชาวนิดหน่อยกันดุมติดกระดุมเสื้อก่อนการท่านใช้ไม่ได้ผลขอเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์เงี้ยเหรอเพอร์ฟอร์แมนซ์ติดกับสำลักเองงั้นเหรอเสื้อทุกคนท่านหลอดติดกับสำลักเลยเลาะลูกขอบคุณครับก็ได้เดินไปใกล้ๆเขาผมแล้วก็อารมณ์แบบจับเข้าไปครับไปที่มือครับที่เขาใส่แบบเกาะเหล็กอยู่ครับจับเข้าไปที่ใส่เกาะเหล็กไปที่มือเขาครับแล้วท่านก็มองเข้าไปที่ตาของเขาครับแล้วก็กระพริบตาให้ทีหนึ่งวิ่งแล้วทันใดนั้นนะผมเขาก็เหมือนแบบหยิบแผนที่ออกมาจากเอวเก็บทรงไม่อยู่เขาบอกแล้วสิไม่อยู่นะคะพี่ชายแล้วก็จุดนี้เขาชี้มาที่จุดตรงนี้ครับผมไกลใช้ได้นะเนี่ยแล้วเขาก็เก็บแผนที่เข้าไปครับเก็บทรงไม่อยู่เป็น MVP เลยครับเฟลิน่าถ้าวันนี้มันเมืองของเจ้าแล้วล่ะนะครับเฟลิน่าดีจัดเลยเขาไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆนะเนี่ย MVP จะขอโทษนะแต่เรารู้ใช่ไหมว่าลงเตรียมแล้วก็อะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้มันชื่ออืมรู้แค่แบ็กเกจนะถ้าลุงเพราะว่าเราเข้าไปก่อนไหมไปถามข้างในก็ได้มั้งเราไปถามงั้นเราก็ไปได้เลยใช่ไหมที่นี่ข้าวไปถามด้านในน่าจะได้ประโยชน์กว่านะถ้าอย่างนั้นเราเดินเข้าไปดูแล้วไปถามแม่ค้าหรือชาวบ้านแถวนั้นดูก็ได้ข้าไม่เสียเลยความคิดดีนะถ้างั้นเอาล่ะขอบคุณมากเลยพี่ทหารท่านฟิลิน่าท่านไม่พูดอะไรหน่อยหรอเผื่อครั้งหน้าต้องใช้เขาอีกนะทำไมน้อก็ไปขอไลน์เขาไหมคือสิ่งใดกันอะลายที่เป็นยอดเขียนอยู่ในตำไอ้นี่ในเขาเรียกว่าเป็นกระดานบอร์ดกระดานโอ้โหกระดานฉนวนกระดานฉนวนข้าขอนกพิราบสื่อสารนกพิราบสื่อสารลายนกพิราบสื่อสารชอบอ่ะทุกวันนี้เขาเสน่ห์แรงที่สุดเลยนะเนี่ยเข้าเลยครับเข้าเลยเมืองกันเถอะก็เมืองครับผมก็เต็มไปด้วยแบบผู้คนมากมายครับแต่ก็สังเกตว่าที่นี่ครับมันไม่ได้มีแบบอะไรนะครับมันแบบเหมือนแบบถูกห้ามครับไม่ให้แบบรถม้าหรือสัตว์แบบที่เป็นสัตว์ขี่เข้ามาครับผมทุกคนครับที่แบบเอาของเอาแบบขนของมาครับเหมือนเขาเข็นด้วยแบบเป็นแบบรถเข็นนะครับที่เขาเลยนะด้วยตัวเองแบบเขาเรียกนะเป็นรถสองล้อครับแล้วก็ล้อหลังล้อสาลีอืมประมาณนะผมเขาเข็นด้วยสาลีแทนสาลีถ้าคิดว่าเราควรจะไปถามใครดีก็ครับก็มีการจ้างงานครับจากออกแบบลูกครึ่งออกครับตัวเขียวๆที่แบบมาเขียนสตอรี่ให้กับคนที่แบบจ้างครับผมแบบนี้สำหรับคนที่แบกของมาเยอะครับผม
ก็อยากจะแก้ตัวใช้ภาษาอ้อคุยกับเขาไหมข้าไม่รู้ข้าจะคุยอะไรดีเพราะข้าเกิดมาข้าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วจริงๆเก็บข้าว่าเจ้าน่าจะเก็บเรี่ยวแรงไว้คุยกับพวกระดับสูงดีกว่าได้ข่าวว่าเจ้าเนี่ยเป็นลูกชนชั้นสูงดูจากข้ามาในก่อนถ้าเห็นข้าแอบเห็นนะนะมันก็พูดยากนิดนึงนะข้าว่าจากที่ดูมาน่ะคาเฟลิน่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วมั้งข้าไม่อยากพูดแต่ข้าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรโพวิสเน่ข้าไม่อยากพูดตอนนี้ใครพอจะรู้ใครมองฟ้าท้องฟ้าดูบ้างวันนี้เป็นกี่โมงกี่ยามแล้วแค่ทันดุกเลยใช่สิขออาจไม่เป็นไรพวกคุณครับมาถึงที่พวกคุณครับได้แบบลงเรือครับตอนที่แบบประมาณ9โมงครับ9โมงเช้าแบบมันแบบค่อนข้างจะแบบการเดินทางด้วยเรือก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับผมก็มาถึงที่นี่ประมาณเช้าสายๆครับผมเช้าสายๆเราควรถามหาลงเตียมแล้วไปเช็คอินไว้ก่อนดีไหมใช่ลุงครับที่ดีพี่ชายถูกต้องเลยแน่นอนสักงีบจะดีมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวข้าจะไปยืนยิ้มแฉ่งถามป้าร้านขายของนั้นแล้วกันว่าลงเตียมมันอยู่ที่ไหนได้เลยป้าไม่ทราบว่าลงเตียมแถวนี้ที่มันพักดีๆมันอยู่ตรงไหนเหรอเขาก็มองด้วยสายตาสายคุณแปลกๆเนื่องจากขอโทษทีครับผมจะพูดผิดไปอ่ะคุณหนูเนื่องจากคุณหนูรูปงามคนนี้เข้ามาครับผมมันดูแปลกๆครับท่านกระดิกหางด้วยสิหางข้างไม่อยู่เจ้ากล้าพูดมาแต่กันบอลกระดิกหางไม่มีเงินอย่าหวังว่าจะเห็นอ้าวล่ะน้องสาวพอดีพวกเราเดินทางมาไกลเหนื่อยยากอ่ะจ้ะไม่ทราบว่าแถวนี้จะมีโรงแรมดีๆให้พวกเราได้พักไหมที่นี่ก็มีโรงเตียมตั้งหลายที่อยู่นะข้าคิดว่าเจ้าพอจะบอกได้ไหมจ้าว่าที่ไหนที่มันดีๆบ้างคำว่าดีๆของท่านอยากจะได้แบบไหนอย่างนั้นหรอแปลว่าที่มีบริการครบวงจรน่ะนะถามว่าจะเข้าใจความหมายที่ข้าพูดขยิบตาให้หนึ่งทีข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีโรงเตี๊ยมที่เรียกว่าเอลซองอยู่เอลซองอย่างนั้นเหรอว้าวชื่อฟังดูดีไปไปสินี่ครับผมดูเลยไม่ไกลนิดนึงนะมากเลยแม่นางขอบคุณมากพี่สาวขอบคุณมาก thank you คนสวยเขาก็นั่นแหละก็ตกใจแล้วครับเขาคือเขาก็รีบแบบเดินหนีออกจากคุณนะผมเธอเกลียดท่านนะถ้าว่าเขากลัวท่านลุงอ่ะเจ้าพวกไม่รู้จักของดีตัดสินคนจากใบหน้าเขาว่าเขารู้นั่นแหละก็ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปถามกับเจ้าของโรงเตียมก็ได้เขาน่าจะรู้อะไรเป็นแหล่งข่าวเราอาจจะต้องไปหาพวกกิลด์ของที่นี่เพื่อดูข้อมูลต่างๆด้วยนี่นะหรือโรงเตียมที่ชื่อว่าเอลซองสักแล้วดูแล้วไม่แคล้วกับเฟลิน่าต้องเปลืองตัวอีกแล้วอีกแล้วเลยทำไมท่านพูดแปลกๆแกข้าว่าลองหาคนอื่นไปคุยก่อนไหมท่านลอร์ดมาสลองไปคุยไหมที่นี่มันเอลซองก็อาจจะเป็นภาษาเอลนะใช่แต่ต้องปลดเกราะสักหน่อยโชว์อะไรบ้างพวกเราอาจจะเข้าไปกันที่เป็นเผ่าเอลนะท่านด้วยมาเปรียนใช่ไหมที่นี่จะไม่ค่อยต้อนรับด้วยเชิญพวกกลุ่มพวกเราก็ไปกันเถอะหลังจากที่พวกท่านเดินเข้ามาใกล้ๆนะจุดที่แบบคิดว่าน่าจะเป็นโรงเตรียมเอลซองนะท่านก็ได้เห็นกับแบบรูปลักษณ์ภายนอกของสถานที่แห่งนี้ครับผมโอ้โหว้าวคุณคุณเหมือนข้าเคยมาแล้วเลยเนี่ยจริงเหรอดูข้ามาได้ถึงปิ่นนั้นหอมหวานเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยท่านนึกไม่ออกครับจําเออท่านดีจังเจอในฝันไหนมันดีแบบไหนเหรอแม่ตอนนี้ลมแรงดีจังมันก็โอเคนะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ว่าใครลองก็ไปดูถามดูซิว่ามันมีห้องว่างให้พวกเราไหมได้สิเชิญเลยครับเชิญครับผมคุณหลังจากที่คุณเข้ามาผมคุณก็เจอกับพนักงานหญิงลูกครึ่งเอลนะผมที่แต่ว่าในระหว่างที่แบบพวกคุณนะครับก็แบบเข้ามาครับคุณไม่ใช่คนแบบกลุ่มแรกครับที่เข้ามาคุยพวกเขาครับแล้วเหมือนคุณได้ยินชื่อเรียกของเขาครับผมเขาเรียกเธอว่าเลดี้ครับผม
มีอ่อเพราะว่าแม่น้ำน้อยนี่น่าจะไม่น่าจะเข้าสเปคข้างใครได้ไปคุยแทนอยากดูรูปนางไหมครับมีรูปนางครับผมใครอยากดูอยากเห็นหน้ากันเมื่อกี้ข้าเห็นข้างหลังขอดูเห็นทันเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วอยากหันหลังมาพูดอะไรเนี่ยข้าหมายถึงข้าเห็นหน้าท่านลุงแล้วข้าอยากจะหันหลังให้อะสิเฮ้ยจะนอนหันหลังให้ข้าแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ตีเลยสักครู่นะไม้เรียวในมือข้าสั่นแล้วถ้าท่านนี้เป็นท่านเลดี้นะท่านดุ๊กท่านเป็นโนโบหรือเปล่าอ๋อใช่สิชนชั้นสูงคุยกันน่าจะง่ายนะข้าเป็นเพียงทหารเนี่ยโอ้ข้าก็ด้วยนะเรามีชนชั้นสูงตั้ง3ตนใช่2ตนเป็นตนละท่าน2ตนกัน1คนแล้วเป็นตนละท่านนั่นแหละสมองสหายของเราคือเป็นอะไรเนี่ยก็คือมันเป็นฮาฟออคลูกครึ่งแล้วก็เป็นโนบอลแล้วเราเป็นข้าเป็นดักแอนบอลก็ต้องเป็นคนนึงใครอยากเข้าไปคุยกับเขาครับข้าอยากเห็นแต่ข้างหลังอ่ะอยากข้าอยากเห็นหน้านางเดี๋ยวข้าเข้าไปดูอะไรกันใครอยากเข้าไปดูกันอ่ะเอางี้ใครอยากเข้าไปคุยอยากขยับเข้าไปใครอยากตามไปดูดุกันดุกฟูใช่ไหมครับข้าว่าดุกฟูมีข้อมูลเยอะสุดนะลองให้ดุกฟูลองไปคุยก่อนไหมได้ครับไม่มีปัญหาแต่ข้าเดินตามไปเผื่อมีเหตุไม่ดีกับท่านข้าจะคุ้มกันท่านเดี๋ยวข้าแปลภาษาเอลให้โอเคโอเคเดินเข้าไปท่านที่ครับที่ท่านเดินเข้าไปครับผมเธอก็ได้แบบมองหันแบบมองใส่คุณครับแล้วตอบว่าว้าวแม่จ้ะโอ้ my god ให้ตายสิมาหาอะไรเหรอจ้ะโอเคโอเคมาดามพอดีว่าพวกเรากำลังติดต่อเรื่องแม่ทำไมต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่มันแบบกระตุกกระตักอย่างนั้นด้วยล่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนโอบไหล่คุณเข้ามาครับอุ้ยใจเต้นติดตัดจะเป็นชั้นไม่ใช่แกใจแข็งไว้ท่านดุ๊กใจแข็งไว้ทุกฟูเย็นๆวันนี้ว่าพวกเรากำลังจะสอบถามว่าพอจะมีห้องว่างหรือเปล่านะท่านมาดามเขาก็แบบโยกแก้วเบียร์ที่เขาถืออยู่ครับแบบวนๆก็มีอยู่แล้วสิท่านพอจะช่วยจองให้พวกเราหน่อยได้ไหมแม่ๆค่อยๆพูดก่อนใจลึกๆท่านหายใจลึกๆค่อยๆพูดสิหายใจลึกๆไว้ท่านหลอดเพชรเข้าไปไว้ว่ะมีคนเก็บทรงไม่อยู่อย่างงั้นโอเคในภาษาเอลชาลีดี้คือพอดีว่าพวกเราเดินทางมาไกลนะครับอยากจะได้ห้องพักกันสักหน่อยนะท่านพอจะให้เราได้หรือไม่หลังจากที่คุณครับเดินแบบอารมณ์แบบหลังจากที่ลูกฟูครับเดินออกไปครับผมแล้วก็แบบหลอดสเปรย์อ่ะแบบอ๋อแบบโอเคหลอดสเปรย์ครับแบบเดินเข้ามาอยู่ข้างลูกฟูครับผมเหมือนเขาแบบหันเข้าไปมองหลอดสเปรย์ของผมแล้วก็เอามือสองข้างของเขาเข้าไปแตะกอกที่หน้าอกของคุณครับผมก็เอามองหน้าคุณครับจับดีๆนะเจ้าอ่ะลูกฟูแท็กอุตส่าห์ที่ไอช่วยพูดชัดๆหน่อยสิขนาดที่เจ้ายังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยเขาเขินอ่ะโอเคท่านเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยปากกาน้อยยอดใจสู้ๆหน่อยครับท่านหญิงคือพอดีว่าเราอยากได้ห้องน่ะเราเดินทางมาไกลมากเลยน่ะท่านพอจะมีห้องพักว่างหรือไม่5คอปเปอร์ต่อคืนไหนสิว่างกี่ห้องน่ะข้าจะตายเพราะกลั้นหายใจแล้วเนี่ยแล้วเขาก็หันไปมองคุณครับก็ได้มีที่พอสำหรับทุกคนเดี๋ยวข้าจ่ายเองแล้วกันหนึ่งกลัวเอาใจมากแม่หญิงไปดูแน่นอนอยู่แล้วถ้าอยากจะได้เบียร์ก็บอกข้าได้เหมือนกันนะคืนนี้เผื่อมีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวอุ้ยมีรูมเซอร์วิสด้วยอย่างนั้นเหรอก่อนจะไปรูมเซอร์วิสเนี่ยข้าขอถามแม่หญิงก่อนเลยกันว่าที่บอลเดอร์เกตเนี่ยมีร้านค้าอยู่ตรงจุดไหนบ้างโอ้หลายที่เลยล่ะท่านพอจะถามว่าอยากจะได้อะไรมากกว่าร้านค้าอาวุธร้านค้าเวชภัณฑ์มีใครต้องการอะไรอยู่เปล่า
เขาว่าที่จะตรวจนับเสบียงเงินว่ามีอยากได้ร้านที่มีนางคณิกาอยู่ตรงไหนโอเคคือสหายเอวของข้าอยากจะรู้ว่ามีหอนางรมที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาก็มองด้วยสายตาที่แบบอารมณ์แบบจิกใส่คุณนะครับแบบแม้ของเขาไม่ได้ถามคือเขาถามเฉยเพื่อนบอกเลยว่าเพื่อนข้าอยากจะไปหาลำไพ่พิเศษข้าไม่รู้หรอกนะว่าสถานที่แบบนั้นมันอยู่ที่ไหนข้าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะงั้นเราได้ข้อมูลมา2ที่แล้วสินะเป็นร้านค้าทั่วไปท่านหญิงท่านชื่ออะไรอ่ะท่านมีนามว่าอะไรมีชื่อแต่คนส่วนใหญ่ก็เรียกข้าว่าเลดี้นะว้าข้าชื่ออลิสเอเลนดาราว้าเลดี้อลิสเอเลนดาราชื่อท่านงามเหมือนกับตัวท่านเลยอ่ะพี่เจ้าเป็นหญิงเหมือนกันเลยเจ้าหนูนี่ไรกันคนงามโอเคเดี๋ยวข้าจ่ายเงินค่าห้องก่อนแล้วกันนะแล้วมีกี่คนกันเนี่ยมีกันทำเก่งเว้ยอะดิมิตี้ไว้ตัดดีมังกี้ใส่ฝนของโอเคดิสหล่อได้เดี๋ยวแป๊บนึงงั้นก็จ่ายไปเลยนั่นหนึ่งค่าจ่ายไปเลย2ซิลเวอร์อะไรกันว้าวท่านดูแลข้าเหมือนเป็นพ่อข้าเลยนะเนี่ยขอบใจมากเท่าไหร่นะนัดเมื่อกี้นี้โทษ4.5 โก 4.5 โกงั้นรับไปเลยเอาไปเลย5โกว้าวถ้าว่าคืนนี้มีคนไม่ได้นอนแน่อุ้ยท่านก็พูดกันไปแล้วเขาครับก็หยิบเหรียญนะครับที่คุณให้มาเอามากัดนิดหน่อยครับแล้วก็เสียบกระเป๋าอย่าได้เพิ่มแล้วนึกว่าแม่นางจะยัดลงไปตรงร่องอุ้ยท่านลุงพูดให้ดีว่าล่องไหนงั้นกลับไปอยู่หลังเคาน์เตอร์ของเขาครับผมเดี๋ยวไปยิงเอาไปอีก2โกแล้วกันถ้าบริการดีเหลือเกินเลยรอดทันกับเปนเลยนะอะไรกันน่ะไปอยู่ในภาพบำรุงที่นี่แล้วเขาครับก็แลบลิ้นออกมาผมแล้วเขาก็เอาเหรียญนะครับเอามาวางบนลิ้นครับแล้วก็กึ่งเข้าไปท่านล้วงเหรียญออกมาจากไหนอ่ะเขาไม่ไหวแล้วอ่ะท่านล้วงเหรียญออกมาจากไหนท่านสงสัยมากเลยไม่ไหวแล้วอ่ะต้องล้างก่อนท่านรอดใจเย็นถ้าขนลุกไม่หมดแล้วอ่ะท่านรอดใจเย็นรอดใจเย็นโอ้ยตั้งสติไว้นะท่านรอดเมื่อไหร่กลางคืนเนี่ยหายใจลึกๆแล้วเขาไปซบเอ้ยเราเอาของไปเก็บในที่พักห้องพักของพวกเราแล้วจากนั้นเรามาลงมาประชุมกันดีกว่าว่าเราจะต้องไปที่ไหนทำอะไรกันอยู่ได้เลยรีบไปก่อนเลยโอเคข้าคนไม่ไหวแล้วข้อที่ข้าวที่ข้าก็จะสลายเหมือนกันโอ้ my godnessหันไปมองเลดี้แล้วก็เล่นลิงกับพระเลยครับตลอด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 ปวดหลุดปวดเก็บคอเลยอ่ะพี่เราหนูมองหน้าพี่ที่เป็นรูปดิสเป็นรูปที่เฟ้ยวันหนูต้องตึ๊งไปตายเล่นกับบาดลุ่มหมดนะแค่ NPC คนเดียวนั้นเขาไม่หลุดหมดขนาดนี้What the hell? เฮ้ยไม่เป็นไรมันไม่ผิดโอว่าหรอกแจ็คไม่เป็นไรเรื่องนาลีน่ะไม่ผิดคิดว่าดูเหมือนเมื่อกี้เราจะมีคนไม่นั่งรอถ้ามานั่งรอพวกท่านอยู่นานแล้วพวกท่านเป็นอะไรกันทำไมหน้าตาเขียวค้ำกันขนาดนี้เข้าไปห้องน้ำมาเมื่อกี้แล้วระหว่างที่พวกคุณครับกลับลงมานั่งครับที่ห้องเตรียมชั้นหนึ่งครับเขาก็ได้เอาเบียร์มาเสิร์ฟครับทุกคนโอ้ขอบคุณมากเลยข้าชอบเบียร์ถือว่าข้ากินเบียร์ได้ไหมอ่ะของตอบแทนสำหรับตีมือไม่ถึงอายุไม่ถึงเลยไปอะไรก็ข้ากินได้สร้างเอ้ยขอโทษจะกินน้ำแอปเปิ้ลก็พอแล้วเขาใช้ว่าโครงสร้างว่ะเขาเรียกอะไรบรรยากาศนะบรรยากาศรอบๆผมเหมือนที่นี่ครับผมเป็นแบบเป็นบ้าน2ชั้นครับผมที่มีชั้นล่างเป็นบาร์ครับแล้วก็โต๊ะจำนวนมากปิดด้วยผ้าม่านต่างๆครับผมของตกแต่งโดดเด่นอีกอย่างนึงครับที่แบบมันแบบพุ่งเข้ามาแบบพวกท่านเห็นเลยครับมันเป็นตุ๊กตาเด็กทารก
ตัวนึงครับผมเหรอเอ้าพูดอะไรเนี่ยแม่หญิงไม่ทราบว่าตุ๊กตานั้นมีความหมายเช่นไรเห็นได้ถึงได้อมอย่างนี้หรืออืมก็แค่ตุ๊กตาของข้านะแล้วก็พวกท่านนะครับก็ได้สัมผัสถึงแสงสว่างครับมันไม่ได้มาจากกองไฟครับเหมือนมันมาจากก้อนแบบพลังงานบางอย่างครับผมที่เป็นสีฟ้าจำนวนมากครับผมที่แบบลอยอยู่บนเพดานครับเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้หนาครับผมมีรอยแกะสลักมีรอยแกะสลักและรอยฟันดาบครับอืมดีนะครับหยิบแว่นดำขึ้นมาใส่ท่านไอ้ที่มันเป็นแสงนี่มันสวยน่าดูเลยนั่นแหละสิแม่หญิงนี่คืออะไรกันเหรออะไรอย่างเงี้ยนะนี่ท่านข้าไม่ค่อยได้ยินนะลูกค้าค่อนข้างเยอะนะนะสิ่งที่มันเปล่งประกายมาเรียกว่าอันใดกันบนน่ะสีสวยน่ะมันเรียกว่า drop gold ถ้าข้าจำไม่ผิดมันเป็นลูกแก้วออฟขนาดเล็กน่ะเป็นเกี่ยวกับเวทมนต์มันจะปลดปล่อยแสงออกมาจากมันจะลอยอยู่บนอากาศแล้วก็ปลดปล่อยแสงออกมาโอเคแค่อยากได้สักอันได้ไหมอ่ะขออาเคนนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้มากกว่านี้เอาแล้วนักเวทต้นนาทีพูดเศร้าแล้วอ่ะอาเคนอาเคนค่าบวก2ท่านเท่าไหร่มันคืออะไร2ค่าบวก2อาเคนครับขออาเคนอาเคนตัวเองก่อนได้ได้หรือเลยขออาเคนอาเคนค่าบวกค่ามีใครให้มาวันนี้เอาไปเลยคาเฟลิน่าเอาไปเลยคาเฟ่สมแล้วที่มันเป็นเมืองของเจ้านะคาเฟลิน่าข้าขอลูกนึงนะโอ้เกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วแล้วเท่าไหร่อ่ะ18 8กับ18เอ้ยเยี่ยมครับผมมันครับเป็นเวทมนต์ง่ายๆครับผมเป็นเวทมนต์ที่ถ้าพูดในหลักของเพลเยอร์เนาะมันเป็นแคนทิปหนึ่งครับผมเป็นแคนทิปไลท์นะครับผมโอเคไลท์มันเป็นเวทมนต์เอฟมันเป็น1ใน3เวทมนต์พื้นฐานครับผมที่แบบมันเป็นเวทมนต์แบบเสกแสงออกมาเป็นลูกกลมๆครับผมสามารถสั่งให้พวกมันแบบเลี้ยงแสงได้ถึงแบบระยะ18เมตรครับผมเท่ากับคบเพลิงครับมันจะเลี้ยงแสงด้วยความสว่างของเขาเรียกอะไรนะคบเพลิงครับอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงครับแต่ถ้าหากคนที่ปล่อยเวทนี้ครับผมอยู่ใกล้ๆครับมันก็จะลอยอยู่อย่างนั้นนะครับต่อไปเรื่อยๆมันจะลอยอยู่เนื้อสูงจากพื้นประมาณ5ประมาณ10ฟุตครับได้ประมาณนี้ครับผมแม่หญิงมันสวยดีนะเนี่ยข้าขอซื้อได้ไหมซื้อหินมันที่ท่านพูดถึงอะไรอย่างนั้นเหรอหมายถึงซื้อหินใช่ไหมท่านซื้อหินช่วยพูดให้มันชัดๆหน่อยได้ไหมมันเป็นหินใช่ไหมนะข้าก็รู้ว่าลูกแก้วเป็นลูกแก้วหรือเป็นหินมันเป็นคล้ายๆแบบลูกแก้วที่แบบมันลอยอยู่ในอากาศครับผมอ๋อเป็นแบบก้อนพลังงานอ๋อเป็นแค่ก้อนนึงนะผมโอเคแต่จริงๆแล้วมันเป็นเวทมนต์มันเป็นคือผมกะจะซื้อมาติดตัวไปใช้อะไรโอเคครับเลยนึกว่าเป็นลูกแก้วแบบนี้ต้องเสกเอาใช่ไหมคิดว่าประมาณนั้นครับผมใช่ฮะแคนทริปไลท์ต้องอะไรนี่อ่ะหรือจะพอจะให้แม่นางหรือพอจะให้แม่นางเขาสอนได้ไหมเพราะว่าถ้าเวทนี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างนึงเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนมันก็ได้เหมือนกันนะใครชอบมันเหมือนดาวเลยก็อาจจะได้ไปเรียนกับแม่นางในห้องตัวต่อตัวนะต้องท่านหล่อจะไปเรียนหรอแล้วพอท่านพูดถึงว่าอยากจะเรียนรู้ครับผมแล้วเขาก็ได้ตอบมาว่าทำไมถ้าท่านอยากจะเรียนรู้เวทมนต์ทำไมท่านไปที่โรงเรียนล่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเฉยโอเคอ่ะเหมือนแบบครับที่แบบเพดานไอ้ที่แบบผนังแล้วก็จะมีแบบป้ายแผนที่ของเมืองเนาะโอ้เขาก็ชี้มาจุดตรงนี้ครับผมเยี่ยมเลยตรงนี้ครับผมเป็นโรงเรียนสอนเวทมนต์อ่ะนะเป็น Belief School of the Arcane เป็นโรงเรียนสำหรับวิสาทถ้าข้าจำไม่ผิดนะโอ้ข้าใช้เวทมนต์ได้ตั้งแต่กำเนิดข้าเลยไม่ค่อยรู้ถึงเรื่องอะไรพวกนั้นมากสักเท่าไหร่เข้าใจว้าแย่เลยเรียนกับมิสซาเนี่ยคือเขาศึกษาเวทเยอะมากเลยนะทั้งแขนงใหม่แขนงเก่าเลยเนี่ย
ท่านพอจะรู้หรือเปล่าว่าที่นั่นน่ะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือเปล่าถ้าข้าจะไม่ผิดมันค่อนข้างจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะนะว้า 10,000 โกลด์พีซต่อ1ปีค่ะอะไรทุกคนเข้ามาเป็นร้านซื้อของดีกว่าไปซื้อของซื้อของท่านรู้พาข้าไปซื้อของด้วยเบียร์ข้าหมดแล้วข้าวข้าวไปซื้อของกันเถอะกินเบียร์กระดกเบียร์ก่อนเดี๋ยวไปซื้อของกันไปกินเบียร์นี่คือได้เป็นช็อตเลนไหมถ้าได้ไม่มีปัญหาอันนี้อยู่ในแต่ว่าอย่าเพิ่งช็อตเลยกันดีกว่าเราไปลองกันก่อนให้ยังไงแม่นางคนงามท่านช่วยจะระบุในแผนที่พวกเราได้หรือไม่ว่าร้านค้าในเมืองนี้มันมีจุดตรงไหนตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยถ้าจากที่ข้าพอจะขึ้นป้ายบอกให้ข้าได้หรือไม่สักครู่ครับอ๋อโอเคเออเพราะว่าเป็นบทอยู่ที่แผนที่อยู่ตึกผมดูก่อนนะครับอือฮึอยากจะซื้ออะไรกันดีกว่าตอนนี้เราเปิดตอนนี้อยากขายของด้วยเราเปิดกระเป๋าขึ้นมาดูกันก่อนแล้วกันน่าจะเป็นช่วงพักรอให้แผนที่ขึ้นเนาะของผมตอนนี้โพชั่นเหลือขวดเดียวเลยส่วนสเบียงเหลือ4สเบียงเหลือ2โอเคผมเลชั่น10นะเลชั่น10แล้วก็มีขวดโพชั่นฮิวอ่ะ4ขวดเลชั่นที่ผมมีประมาณ15ครับได้อยู่โพชั่นมี2เลชั่นมีกับชั้นที่คุณพรฝากไว้รอบก่อนมี2อันขึ้นอยู่กับว่าต่อไปนี้เดี๋ยวเราถามข้อมูลเสร็จแล้วเราจะเดินทางไปที่ใดใช้เวลาประมาณกี่วันเราเดินทาง15 3ช่องต่อ1วันเอาหายไปไหนอันนี้เป็นในเมืองครับผมอันนี้เป็นในเมืองในเมืองมันแค่วันเดียวปะในเมืองประมาณ10-10นาทีครับเดินไม่หมายถึงว่าถ้าเดี๋ยวเราออกจากที่นี่แล้วหรือว่าเรายังไม่ได้ออกจากที่นี่เนาะน่าจะยังมั้งจนกว่าเราจะได้ข้อมูลจนกว่าเราจะได้ข้อมูลก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะเราแค่รอดูระบุแผนที่เสร็จแล้วคาดว่าเราไปที่ประตูบัคเก็ตใช่ยังไม่ซื้ออะไรใช่ไหมไหนแล้วนะมันยังไม่ต้องซื้อก็ได้คาดว่าได้ก็ถ้าแวะถ้าจะแวะร้านก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเอาข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันผมอาจจะถ่ายของด้วยแต่มันไม่ซีเรียสได้ทุกคนพร้อมซื้อได้ใครอยากจะขายของครับส่งรีเควสต์มารีเควสต์เห็นไหมผมครับเดี๋ยวผมประเมินราคาเลยมันกับทำไมฉันไม่มีกระเป๋าแล้ววะกระเป๋ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะกระเป๋าเปิดที่ไปที่หน้ารูปคอละครไปที่รูปช่องกระเป๋าแล้วก็จะมีรูปกระเป๋าอยู่ที่เป็นเขียนว่าเป็นแบ็คแพ็คข้างๆตรงนั้นกระเป๋าใช่ไหมครับคำว่าถ้าได้ข้อมูลเนี่ยเรื่องอาหารการกินในการเดินทางของกล้องคาราวานเราจะได้ส่วนนั้นด้วยไหมเข้ามาเหลือเยอะนะตอนนี้เสบียงเราอ่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เราจะมีเลชั่นอยู่ประมาณเกือบ20อย่างคือเราซื้อของลงเตี้ยมกินได้ด้วยนะถ้าว่าไว้เดี๋ยวเราจะออกค่อยมาในการคำนวณให้มาข้อมูลก่อนดีกว่าได้เอาข้อมูลก่อนข้อมูลสองแต่งั้นพวกเขาจะไปไหนพวกเขาไม่เจอก็ไม่รู้เพราะอย่างของก็ไม่ซีเรียสขายตอนไหนก็ได้พี่วาหากระเป๋าไม่เจออ๋อเจอแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาไปเติมน้ำกันช่วงเวลาฟรีไทม์ครับเออยังเมาฟุตโต๊ะอยู่เลยไม่ใช่มีเลชั่นอันนึงมีน้ำมันนางกี่หลังข้าวไหมท่านลุกท่านจะเอาน้ำมันไปใช้ไหมไม่เลยไม่มาท่านจะเอาน้ำมันไปใช้ไหมนัดส่งรีเควสต์ยังไงนะเอาได้นะอันด้านล่างซ้ายครับที่เป็นตัวเทรดด้านล่างซ้ายมันส่งให้ผมไม่ได้มันส่งให้ผมไม่ได้ใช่ไหมมันจะส่งให้ผมไม่ได้กิฟต์ทูคาแรคเตอร์ดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะเดมนัททูโอเคทำไมมันให้ได้แค่บาร์บูดวะเนี่ยได้หรือเปล่าได้อะฮะอยากจะเอาอะไรมาเทรดก็วางมาเลยครับโอเคมันวางไงอะลากจะออกจากกระเป๋าครับมาวางโอเคแอนเซิลไอเทมเทรดดิ้งหรือว่าต้องคลิกที่ชื่อว่าไม่ได้ฮะเวกฟอร์ดมันต้องเวกฟอร์ดรีสปอนส์จากดีมก่อนมันเลือกไม่ได้หรอพี่ว่าทำไมฉันก็เห็นได้หมดเลยเดี๋ยวฉันส่งเทรดไปโอเคงั้นระหว่างที่ผมก็กินยาตัวเองก่อนแล้วกันร้านอาวุธที่นี้ไม่มีหน้าไม้เลย The order you said is มีเดียวหรอพี่ไม่ขึ้นแฮะจริงๆมันมีอีกแต่ว่ามันใส่เอามาได้แค่อันเดียวเทสใหม่อีกรอบนะว่าได้หรือเปล่ามันใส่จํานวนได้นี่เคยเห็นตะปอนแกทำอยู่ของฉันมันเรียงกัน3อันเลยอันละ1ผมคิวมา6อ๋อแล้วส่งมาอีกไม่ได้ใช่มั้ยใช่ๆแ
งั้นเดี๋ยวนะเสร็จไปก่อนอ่ะโอเคโอเคฉันส่งรีเควสไปแล้วนัดไม่แน่ใจว่าก่อนนะว่านัดต้องกด accept หรือว่าอะไรหรือเปล่าเธอขอมาใหม่มี3อันอ่ะเหลืออีก2อันผมว่ามันไม่เกี่ยวน่าจะเป็นแลกของระหว่างผู้เล่นมากกว่าเป็นที่มันเฟลิน่าจะหิวอ๋อไม่ได้ใช่ไหมโอเคหิวตัวเองโอเคเห็นไอ้นั่นมั้ยทหารยามทหารเลโอซินไม่ใช่ไอ้ Trouble Night Hill เห็นไอ้ Trouble Night Hill มั้ยครับลองสามารถรีเควสอะไรใส่มันได้มั้ยทำไมฉันแบบฉันเห็นแค่บาลามูดเองอ่ะเดี๋ยวนะกดที่ตัวมันแล้วแบบสามารถรีเควสอะไรกับมันได้ไหมครับจริงๆไม่ได้เลยครับจริงๆแล้วมีอีก5ขวดนะเว้ยที่ปุ๊บได้แค่อันหามมันไม่ขึ้นเลยหรือว่าฉันรวมเพราะว่าเหมือนเขาเลยนะมันสามารถรีเควสเมอร์แชร์ได้รวมเป็น5ใช่ไหมอีขวาก็ไม่ติดนะเสร็จปั๊บลบอันอื่นออกรีเควสเมอร์แชร์เหรอแล้วที่ร้านค้าสามารถไอ้นี่ได้ไหมครับที่ร้านค้าครับ relationship description ร้านค้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวเธอขอมาใหม่ดิมันจะมีการ buy back อะครับผมสามารถขายเลยนะไม่ผมไม่แน่ใจเรื่องใครของเหมือนกันว่า buy back เหรอพี่ไม่เห็นข้อ buy back นะไม่เลยครับอ้าวเป็นมามี่อ่ะไหนบอกว่านี่อ๋อๆ5แล้วโน้ตว่าไม่ใช่เบบี้เรียบร้อยผมแปะร้านค้าให้พี่ตันแทนปลาให้มันบึ้มบ้ามเลยนะท่านลุกบอกว่าข้าจะปลาโดนท่านทำอะไรกันอะไรบึ้มบ้ามก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ถ้ามันใช้เวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เพราะว่าอันนี้ค่อยขายของก็ได้นัดอันนี้มันใช้โมดูอะไรนะอะไรครับอันนี้คือโมดูอะไรมีคุณด็อกถามโมดูลเหรอครับดูลฟาวด์ทรีมองช็อปครับมองช็อปมังโมเพราะโมถ้าบอร์ดที่เล่นคือฟาวด์ทรีแต่ว่าถ้าโมดูลที่เป็นร้านค้าคือมองช็อปนั่นแหละค่ะคุณด็อกจะไม่ทวนชื่อเนาะเพราะกลัวทวนผิดเอาเป็นว่าตามนั้นครับผมอยากจะอสมสมมติถ้าอยากจะซื้อของใช่ไหมอารามทรายขายของใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้สักครู่ยังซื้อของกันอยู่ใช่ไหมงั้นไปเข้าห้องน้ำลองพูดหน่อยได้เดี๋ยวผมไปดูเอาดีเฟสไปเลยฮีโร่คิดผมกดหมายละต้องตัวไหมครับคาเฟ่เดี๋ยวนะขอดูก่อนในกระเป๋าเลยใช่ไหมไม่เข้าครับลองลากเข้าหรือยังเอาลากไปเลยเนาะลากเข้าสั้นเห็นบอกว่าต้องซื้อต้องลากเข้าด้วยใช่ไหมใช่ใช่ต้องเอาลากเข้าตัวแล้วก็ล้มเงินก็คือเปิดที่ร้านแล้วเราก็เอาไอเทมลากเข้ามาเลยแล้วเราก็ล้มเงินใช่ไหมเอ๊ะแต่เงินมันลบแล้วปะเงินมันลบไปแต่ว่าของมันไม่เข้าอ่ะต้องด่าใส่เองโอเคโอเคด่าใส่ใจจังวันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องจะเคลียร์ร้านค้ายังไงดีผมอันนี้คือมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำหนักไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเรื่องน้ำหนักนะครับมีปัญหาผมเรื่องน้ำหนักมีปัญหามันพอลากไปแล้วมันไม่มานะน้ำหนักอ่ะน้ำหนักมันต้องขึ้นสิเพราะแต่ว่าไอเทมบางอย่างมันน้ำหนักแบบหนักเบาไม่เท่ากันแบบถ้ากรณีการแอดของจาก D&D Beyond แล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตในโมดูลอีกทีนึงอันนี้คือได้ได้มั้ยนัดหรือว่ามันหรือไม่มีผลตอนนี้คือตอนนี้ก็คือผมไม่ได้ใช้ชีจาก D&D Beyond เลยคือให้ใช้ในเกมแล้วฮะโอเคโอเคเอาเป็นว่าเรามาอยู่ที่เนื้อเรื่องกันก่อนอยู่ในเรื่องดีกว่าโอเคครับเรื่องหลักของทุกคนตอนนี้ก็จะทำอะไรครับผมแบกเกตยังไงไปที่แบกเกตได้ครับแบกเกตแบกเกตน้ำหนักเกินของไม่เข้าน้ำหนักเกินระวังเดินช้าลงนะฮะครึ่งหนึ่งนะมันจะขึ้นมาให้เลยป่ะคะว่าแบบเดินได้แค่มันน้ำหนักมันจะขึ้นแล้วน้ำหนักเกินนะของคุณบายังได้อยู่แล้วของผมเคยเกินไปแล้วเกตเชิญครับจะใครจะเดินเหรอเดอระหว่างที่ท่านเดินมาก็ได้ผ่านกับอะไรมากมายผมแล้วก็
จุดที่พวกท่านยืนอยู่ครับมันก็เป็นประมาณตลาดครับประมาณนั้นแล้วก็ในการตลาดครับก็มีแบบรูปปั้นรูปหนึ่งครับผมตั้งตางานอยู่รูปปั้นรูปหนึ่งรูปหนึ่งเลยถ้ามันจำไม่ได้หรือว่าบอดี้เกลจะมีด้วยพอจะมีทิวทัศน์ได้ข่าวดูลงไหมนะแน่นอนท่านลุงข้าแก่แล้วหูเลยไม่ค่อยดีเป็นรูปนี้ครับผมเป็นจริงครับเขาคือผู้ใดกันนะใครวะล่ะถามชาวใครก็ได้ไปถามชาวบ้านทีว่านี่รูปปั้นผู้ใดกันฮิสตอรี่ใช่ไหมตามถามใช่ผมคิดว่าอาจจะรู้ขึ้นอยู่กับคนนั้นใช่ไหมว่าจะมีความรู้ที่ไหนเอาล่ะอาจจะรู้ลูกฟูเจ้าใช้ความรู้เจ้าสินะใช้ก่อนไม่รอด้วยใช่เลยใช่เลยใช่13ไม่แย่ครับผมรู้แค่ว่าคนนั้นนะผมเป็นรูปปั้นของมิวส์และบูครับผมแค่นั้นเลยมิวแบมบูและมิวและบูมิวและ M I N S C นมไผ่แล้วก็แอน B O O ครับผมมิวแอนบูมิวส์กับนั่นแหละมิวแอนบูมินส์กับบูแล้วเขาเป็นใครกันนะทำไมเขาถึงได้รับการสร้างรูปปั้นไว้ในที่แห่งนี้ท่านจะสำคัญไม่เบาท่านอยากรู้ท่านต้องลองถามแล้วล่ะเอาล่ะแม่นางไม่ทราบว่ารูปปั้นของท่านผู้นี้เขาเป็นใครทำไมเขาถึงได้ถูกสร้างไว้ที่นี่เนี่ยแม่นางที่ท่านหมายถึงคือข้าอย่างนั้นเหรอใช่ก็นอกจากท่านแล้วจะมีใครที่อยู่ตรงนี้โอ้ก็เป็นรูปปั้นข้าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่หรอกนะมันค่อนข้างจะนานมาแล้วนะแต่ว่าข้าก็พอรู้อยู่นิดหนึ่งนะเขาเรียกพวกที่เป็นรูปปั้นอยู่นั้นว่าเรนเจอร์ที่รักนะน่าจะเป็นทหารน่าจะเป็นทหารหรือว่าอัศวินที่มีเกียรติมันถูกสร้างขึ้นในช่วงดันเลดนะวอร์ปน่ะโอเคเขาได้ช่วยชีวิตใครสักคนเนี่ยแหละค่ะก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าลูกปันนั้นน่ะเคยเป็นคนมาก่อนแล้วก็ได้กลายเป็นหินแล้วมั้งถ้าข้าจำตำนานนี้ไม่ผิดตำนานที่ว่าน่ะเรื่องมันเกิดขึ้นที่ใดอย่างนั้นหรือก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นที่นี่แล้วเขาจะมาตั้งทำไมล่ะฉันก็นึกว่ามันเกิดที่อื่นแล้วนี่เป็นบ้านเกิดของเขานะข้าก็พาซื้อท่านอย่าได้ถือสาเลยหน้าตาก็ดีเดี๋ยวจะเป็นริ้วรอยใจเย็นขอบคุณท่านหน้าสำหรับข้อมูลนี้นะวะโอเคแล้วก็พยักหน้าให้ครับผมชูนิ้วโป้งขึ้นหนึ่งทีโอเคแต่งั้นเราเดินไปที่แบ็กเกจกันเลยไหมใช่ครับผมอ่ะไปแบ็กเกจถ่ายแล้วใช่นะอยู่กลางอ่ะเยี่ยมครับเดินมาที่แบ็กเกจนะครับเดินไม่ได้อยากจะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวโชว์บรรยากาศของแบ็กเกจก่อนโอเคโอเคข้าหนักช่วยแบ่งของไปได้ไหมได้แผ่นการ์เล็ตท่านจะให้ข้าถืออะไรอ่ะข้ามีของเยอะมากเลยข้าไม่รู้ข้าซื้ออะไรไว้เยอะแค่แต่ท่านต้องส่งให้ข้านะข้าแบบรื้อเองไม่ได้อ่ะงั้นเจ้าเอาเต็นท์ไปแล้วกันหนักมากเลยไปอันนึงตอนนี้เสียงสวรรค์บอกเขาว่า you have lost connect เรียบร้อย you have lost connect what the hell ละละละพี่ไม่นะเดี๋ยวฉันยังอยู่นะในน้องคิวยังดิวกับฉันอยู่เลยยังอยู่นะผมจัดของให้เปล่าอยู่ผมมันขึ้นหน้าลิ้นเลยโอ้พี่อาอะไรวะน่าจะไม่เห็นก็ไม่เห็นตัวเดินนะฉันยังดิวของกับน้องคิวอยู่เลยเนี่ยเห็นผมจัดกระเป๋าอยู่มันไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดไอ้ที่นอนถ้าไม่เก็บไว้เองมันจะไม่มีที่นอนหรือเปล่าน้องคิวไม่น้องซื้อมาทำไมไม่รู้5อันเลยเหรอ5อันเลยเหรอมี10อันอ่ะฮะเดี๋ยวถ้าไม่มีแบ่งค่าด้วยจำได้ว่ามันนอนได้
สองคนต่อติดไม่อันนี้เบดโลผ้าปูนอนอะเบดโลคือผ้าปูนอนเบดโลคือมีกันทุกคนอยู่แล้วนี่นะใช่มีกันทุกคนอยู่แล้วเบดโลมีเหรอลงพื้นเดี๋ยวนี้เลยเจ้าดินเอาไปขายโตเอาไปขายได้ไหมท่านกาเลตเอางี้แถวนี้มีตลาดอยู่ครับผมเดี๋ยวก็รับซื้อให้ไปการเร่งด่วนเลยไหมท่านเอาแบบท่านเอาเบ็ดโลออกไปขายไปอีกอันสองอันนะคะถือให้มาเจ้ากลัวเจ้าเด็กบ้านร่ำรวยคนนี้กลัวนอนพื้นและแข็งมาปูหลายชั้นรับซื้อให้เป็นการเร่งด่วนเลยผมซื้อทั้งหมด9ชิ้นนะผมราคาชิ้นละ1โกลด์พอยต์ครับผมทำไมไม่ลองเก็บไว้สักอันงั้นก็ขายขวดเอซิดไปด้วยเลยก็ดีเห็นท่านลูเทอร์บอกว่านั้นไม่มีไม่ใช่เหรอก็ซื้อมาอันเดียวไม่เบโลมีที่ไม่มีคือเต้นแต่ตอนนี้เต้นน่าจะครบคนแล้วมั้งค่อนข้างจะหนักนะต้องคิวกด accept ด้วยเอ้หนูกดแล้วนะกำลังโหลดอยู่หมุนติ้วๆๆๆเลยพี่ฮะรอให้เด็กสองคนต้องแลกเปลี่ยนของเลยถ้าว่าลงเตรียมเอลสองเมื่อกี้น่าจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นอะไรล่ะท่านลุงลงเตรียมเอลนมหยอดเอลนมหยอดอะไรกันครับมันแย่มากเลยอ่ะได้ยินชื่อลงเตรียมคุ้นๆนี้แต่เป็นไก่นมใหญ่อ่ะเออที่เมืองไหนเขาต้องเปลี่ยนเป็นลงเตรียมเอลนมหยอดเออทำไมน้ำหนักจะว่าไปก็คุ้นๆอยู่นะนั่นสิทำไมน้ำหนักมันเกินเยอะจังเลยนะแล้วต้องคิวดีลของไม่ได้เพราะซื้อของกับนัดอยู่ป่ะคนมันเหยาะแยะนะมันเลยแบบแบกของได้ค่อนข้างน้อยนะโอ้ยสเต็กท่านอัพสเต็กมันน้อยก็แบกได้น้อยฮะเอามาเท่าไหร่อ่ะต้องคิวส่งดีลใหม่ไหมมันเหมือนมันค้างแล้วสเต็ก10โอ้โหโอเคสเต็ก10มันบอกค่ะว่าค่ะเป็นพาร์คควรจะฉลาดกว่านี้อ่ะสเต็งของเจ้ามันเท่าไหร่กันล่ะบอกค่าทีสเต็งสิบสิบเอาท่านเรียบร้อยขนของได้ไม่เยอะกระเป๋าคนอื่นแล้วกันนะกระเป๋าหายยังว่างอยู่นะมาส่งมาใหม่มาท่านเดี๋ยวค่าถือใส่ยังไงค่าตกเป็นบ้าบ้าที่แข็งแรงไอเดี๋ยวผมย้ายให้เดี๋ยวผมย้ายให้ได้ส่งเต็มให้ทุกคนเลยเพราะว่าผมไม่ซื้อมาหนึ่งนี่มีเต็นท์อยู่สองอันแล้วก็ให้พี่วาพี่อัดผมย้ายให้แล้วผมย้ายให้ไปเต็นพี่หายไปจริงๆแล้วอยู่ที่พี่วาอยู่ก่อนน้ำหนักอันเดียวน้ำหนักเธอมันตัวเล็กนะแล้วเธอแบบมันเป็นออกแบบมันเป็นออกกล้ามเนื้อรีบอ่ะมันเลยไม่ค่อยมีแรงของอันสมแล้วที่เป็นออกเอเชียมันแสดงว่ามันน่าจะหายไปตอนดีลแล้วค้างเมื่อกี้อ่ะมันมีเต็นอันนึงกับบันไดอันนึงใช่ใช่ผมย้ายให้เข้ากับอ๋อนี่ไงก็บันไดอันนึงกับเต็นอันนึงมาแล้วมันเป็นสองอันเต็นท์มาซื้อมาสองอันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอยู่เวลานอนมันไม่เห็นฉากต้องใครต้องกดใช้อยู่แล้วอยู่กับใครก็เหมือนกันใช่มีพอกันก็พอใช่เอาเป็นว่าหรือเธออยากจะเดินไม่อยากเดินต้องแตกต้องแตกต้องแตกของมันหนักเกินของไม่ไปเกือบเต็มแล้วนั่นเองนิดนึงก็เต็มแล้วอะยังไม่หมดตอนนี้ในตัวของช็อกโกวาลาดมีเต็นท์ทั้งหมด3อันส่งมานี่1แล้วกันส่งมาที่1ค่ายังถือได้นะค่าแบกกระจายดีกว่ากระจายก็ได้กระจายเรื่องผมดีกว่ากระจายก็ได้กระจายท่านต้องขอมาเพราะว่าค่าขอใครไม่ได้เลยเดี๋ยวผมย้ายให้เดี๋ยวไม่ได้ห่วงเจ้านี่ไง DM จัดการให้หน่อย DM จัดการให้หน่อยผมย้ายให้ลงตัวค่าก็ยังหนักอยู่ดีแน่ของคนโอเคพี่ได้แล้วท่านแบกอะไรมาเยอะแยะคือเต็งน้อยไงก็เลยค่ะไอ้เขาไอ้ว่าเอาท็อป10อันไปใส่กระเป๋าเกมเลยเขาตัวหนักทุกเกมเลยว่ะกูเลยจะเชื่อต้องเหลือเชื่อตรงนี้ก็ได้มีได้ครับเอาไปเลยก็เป็นกับโยนกระเป๋าทิ้งให้คนอื่นถือให้เลยเกมตัวหนักทุกเกมแชทสามารถไปย้อนดูน้องคิวเล่นซอมบอยได้นะฮะตอมบ่อยนั้นชื่อก็เดินไม่ได้เลยฮะหนักทุกเกมจริงหนีซอมบี้ไม่ได้เลยกระเป๋าหนักมากครับผมที่แบบว่าแต่ไอ้แมทที่ไปลื้อกระเป๋าซอมบี้แล้วมีของเยอะนั่นคือไม่รู้เอาไม้ท้ายรถสักคนไปแล้วกันนะครับอันนั้นคือแย่มากเรียบร้อยผมเดินได้ปกติแล้วผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็ให้คนที่มีข้อมูลในเรื่องแถวนี้ถามเขาเลยแล้วกันที่แบ็กเกจแล้วเรามาถึงแล้วค่ะเดินตามท่านดุกดิกไปแล้วกันค่ะมีข้อมูลทั้งสองผืนเดินมาถึงแบงก์เกตผมทันก็เลยพบจับซิงก่อสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ที่เหมือนเป็นประตูประตูใหญ่ภาพแตกก็ว่าตอนนี้เราไม่น่าจะห้าวได้หรอกนะดูทรงแล้วโอเคประตูนี้สีเหลือง
โอเคก็ได้มีคนมือบอยไปเขียนแล้วว่าตุ๊กแกรักแป้งมากปัดคือประตูนี้ครับจะมีหัวแบบมังกรขนาดใหญ่ผมตั้งเป็นหัวมังกรดำครับผมตั้งตั้งงานอยู่ตรงหัวมังกรดำของกำแพงครับผมเป็นรูปปั้นหินครับผมโอเคถ้างั้นหัวท่านเราต้องนั่นน่ะสิไม่ใช่แต่น่าจะเป็นบรรพบุรุษของบรรพบุรุษของข้างั้นเหรอแต่ยังไงไปเราไปขอข้อมูลกันดีกว่าเดินเข้าไปหายามเดินหาไปเดินตามดิกดุกดิกไปเยี่ยมครับผมเชิญครับจะทำท่านพอจะรู้จักท่านแอคคินเซเลบอร์หรือเปล่าสักครู่นะครับพี่เดินหาเป็นอะไรอ่ะอันนี้ถามยามหรือถามรูปปั้นหินพี่ทหารกินอะไรอ่ะนะครับครับก็ชี้ไปที่แบบจุดที่แบบมันยังไม่ถึงด้านในประตูเนาะอารมณ์แบบออกมาข้างนอกนิดนึงประมาณตรงนี้ครับว่าเขาประจำการอยู่แถวๆนี้ครับผมอืมโอเคโอเคเชิญฮะโอเคเหมือนแบบสิ่งที่เขาชี้ครับเหมือนมันเป็นแบบโรงเตี๊ยมเหมือนร้านค้าขายของครับประมาณนั้นเดินเดินเข้าไปแล้วก็ถามหาถ้าพอจะรู้จักท่านแอคคินเซเลบอนหรือเปล่าอัติแบบนะฮะเยี่ยมครับผมเปลี่ยนหน้าแล้วเปลี่ยนไม่เห็นอะไรเลยมาทานเข้ามาผมไม่เห็นอะไรเลยผมมันเป็นร้านสำหรับขายวัสดุเขาเลยนะขายแบบอุปกรณ์เดินทางไกลผมข้างๆครับของร้านครับก็จะเป็นแบบเกวียนอะไรประมาณนี้ข้างในก็จะมีแบบเชือกตะข่ายเจลบีโซ่ล้อเลื่อนของซ่อมเกวียนแบบเชือกด้วยใช่ไหมครับผมเชือกข่าวว่าที่มีมันมืดเกินไปหน่อยนะก็ไม่เห็นเลยอ่ะข่าวว่าร้านเดินทางตั้งค่าไปหรือเปล่าอ่ะสักครู่มืดไปหมดเลยข่าวมองไม่เห็นอ่ะในนี้มืดจังเลยฮะนี่นอกจากว่าจะเอาเชือกมัดแล้วท่านจะเอาโซ่ฟาดด้วยเหรอแบบโซ่แทรกกุญแจมือไปท่านเดวิลัสไปคอยสไลด์เอาแพนเข้ามาผมก็มีคนคนนึงสไลด์เอาแพนอย่างนั้นเหรอยืนอยู่ตรงเขาเล่นนะเป็นแบบอารมณ์ประมาณเขาหยิบยังไม่เห็นหรอครับไม่เห็นนะมืดตึ๊บเลยอ๋อลืมไปผมลืมยัดระหว่างนี้ให้ท่านเดวิลัสเขาสไลด์เอาแพนโอเคเห็นยังหลังจากที่พวกคุณเข้ามาผมที่นี่ผมเหมือนเป็นร้านขายของครับขายพวกเชือกตะข่ายระบีโซ่เชวาไม่ใช่ไม่เกี่ยวโซ่แซ่กุญแจมือมีหมดใช่อยากได้ไอหมีตัวนั้นนะแล้วครับนี่ครับก็มีคนหนึ่งเฝ้าอยู่เป็นเหมือนแบบพ่อค้าของที่นี่ครับผมจะไปสละเอาแพนจะโชว์ยังไงวะโชว์ฮาร์ดเวิร์กลองสู้ๆนี่ครับเอาเลยนะครับคนแคร์เขาเป็นคนแคร์ไหมอะโอ้ยเจ็บหูถ้าท่านมองด้วยตาเปล่าครับผมท่านก็ไม่รู้ครับว่านี่คนแค่หรือคนอ้วนเตี้ยนะยังไม่ตายดีเอ็มบูลี่ดีเอ็มบูลี่มาเฉยเลยแต่ว่าเมื่อท่านดูแบบด้วยความแบบอะไรนะดูด้วยแบบเข้าไปมองอย่างละเอียดจริงๆนี่คือมนุษย์ครับผมมนุษย์เขาแค่เขาแค่น้ำหนักเยอะแล้วก็ตัวเลยเคาน์เตอร์ไหมเนี่ยกินมีดมากไปมั้งเรามีดมากถ้าวันดุกฟูน่าจะไปคุยเป็นพอมนุษย์เหมือนกันมีอะไรก็ดุกฟูแล้วก็เขาได้พูดพวกท่านว่าหาอะไรกันอย่างนั้นเหรอสวัสดีท่านคือแอคคินเซเลบอนหรือเปล่าใช่เปล่าพยักหน้าผมโอเคโอ้สวัสดีท่านสวัสดีนะท่านพอดีว่าท่านออสออทาฟาลุมออสอ่านชื่อยังไงวะแม่เอ้ยออทาฟาลุมออทาฟาลุมนั่นแหละท่านฟาลุมจากเมืองเมืองอะไรนะเอทูเรลจากเมืองเอทูเรลเขาวานพวกข้ามาน่ะให้มาเฝ้าคาราวานเดินทางไปกับคาราวานของท่านน่ะไม่ใช่คาราวานของข้าหรอกนะงั้นตะแก่นั่นจะเล่าอะไรผิดๆอีกแล้วล่ะข้าจะคิดว่าข้าจะให้พวกเจ้าเดินทาง
ไปกับคาราวานที่คิดว่าเป็นแล้วเขาก็แบบให้แบบควักมือคุณแบบมาใกล้ๆผมเข้ามาฟังใกล้ๆครับจะหิวได้คราวนี้แต่ว่ามันสิเงินแบบจากเอวสาวเซ็กซี่เป็นตะลุงหนวดเฟิร์มแบบนี้โอ้ค่ะรับบทไทยอ๋อโหเป็นเนี่ยเอาครับก็อารมณ์แบบพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบแบบจริงจังมากขึ้นครับก็แบบข้าจะให้พวกเจ้าคอยเฝ้ามองตามหาคาราวานที่คิดว่าน่าจะเป็นคาราวานของพวกลัทธิมังกรนะที่มังกรมาถึงนี่เชียวเพราะว่าสิ่งของที่ได้มาจากกีเนสอะมันต้องถูกขนไปที่ไหนสักที่ทางตอนเหนือของวอเตอร์ดีปเป็นอย่างแน่แท้ข้าคิดว่าพวกข้าคิดว่าอย่างนั้นนะพอจะบอกบ้างได้ไหมว่าข้อมูลของคาราวานนั่นก็ขนอะไรบ้างอะหรือท่านไม่ทราบน้องต้องเป็นสิ่งของที่ปนมาอยู่แล้วแต่พวกข้าคิดว่าพวกท่านไม่น่าจะทะเลทะล่าทำการไปค้นคาราวานของเขาแบบซึ่งนานะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชะลาสักเท่าไหร่เพราะมันจะทำให้พวกเขารู้ตัวท่านรู้ไหมอืมอืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายก่อนน่าจะมาถึงในอีก2ถึง3วันข้าคิดว่าประมาณ1ถึง2วันค่ะที่ว่าไม่เกินนี้โอเคระหว่างนั้น พวกข้าต้องให้พวกท่านดูก่อนว่าพวกท่านจะเดินทางไปกับใครท่านจะไปเป็นลูกจ้างของใครนะในระหว่างที่ท่านเดินทางมันมีพ่อค้าที่หรือคนปกติชาติจะใช้คำว่าอะไรดีนะพวกคนที่อยากจะเดินทางไปยังเมืองตอนเหนือนะต้องการแบบคนช่วยดูคาราวาน มันมีอยู่ประมาณ20คนนะแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกให้ท่านเฝ้าคาราวานไหนดีนะมีคาราวานไหนที่มีหญิงงามบ้างไหมท่านโอ้มีอยู่แล้วล่ะเฮ้ยบอยเอาที่ท่านพอจะแนะนำให้กับพวกเราถ้าเป็นในความคิดของท่านมีทั้งลูกครึ่งเอลทิฟลิงโอ้เอลสาวอันนี้คือหญิงงามมนุษย์ชายมนุษย์ก็ไปเอลคนแคร์ก็มีท่านอยากจะเฝ้าคาราวานให้ใครกันล่ะแต่ว่าบางคนมันก็ค่อนข้างจะจุกจิกนะนะก็ท่านก็อาจต้องโชว์ความสามารถให้พวกเขาเห็นหน่อยถ้าอย่างนั้นข้าขอถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าพวกข้าเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะทราบเหมือนกันการที่ไปอารักขาคาราวานเนี่ยมีค่าตอบแทนอะไรไหมหรือว่าหรือไม่ยังไงบ้างเอ่ยค่ะแต่ถ้าคนก็ให้ค่าจ้างที่ไม่เท่ากันนะบางคนก็ไม่ได้ให้แต่ว่าเขาจะให้แค่เสบียงเพราะว่าบางคนเขาก็อยากแค่ติดคาราวานไปยังเมืองเหนือนะก็อยู่ที่ว่าพวกท่านจะแสดงความสามารถของพวกท่านออกมาได้ดีแค่ไหนอ่ะโอ้พวกท่านคิดว่าไงในเมื่อขึ้นอยู่กับพวกเราที่ต้องแสดงความสามารถถ้าคิดว่าเราน่าจะไปทางกับไปกับกลุ่มที่มันพาให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจดีกว่า นี่ใครเห็นด้วยไหมไม่แน่ใจเลยว่ากระชุ่มกระชวยเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่เอาแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจแบบว่าเห็นแล้วมันรู้สึกตึ๊กตักอุ่นไม่ใช่ไปแบบว่าแต่ไม่ใช่ไปแล้วแบบโอ้เชี่ยกูตายแน่แบบนี้ก็ไม่เอานะคนที่ลงทะเบียนไว้ที่ท่านอยากจะได้ไปกันล่ะมีจุดหมายหรือไม่ล่ะจุดหมายของคนพวกนั้นปุดไปจุดหมายเดียวกันล้วนแต่วอเตอร์ดีฟไปยังวอเตอร์ดีฟข้าขอบวชให้ไปแต่เป้าหมายของพวกท่านไม่ใช่วอเตอร์ดีฟฟังข้าเป้าหมายของพวกท่านคือติดตามคาราวานที่คิดว่าเป็นของลัทธิมังกรว่ามันไปอยู่จุดใดว่ามันไปสิ้นสุดอยู่ที่ไหนงั้นต้องดูนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำแปลว่าแค่พวกเจ้าแฝงตัวไปกับคาราวานท่านพอจะมีเบาะแสอะไรเล็กๆให้เราได้ทราบไหมว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีลักษณะอะไรยังไงที่พอจะบอกให้เราได้บ้างมีเบาะแสคำถามที่ดีค่ายท่านพูดก่อนดีกว่าว่าไงล่ะเบาะแสที่พอจะบ่งชี้ได้ว่าหนึ่งในคาราวานนั่นแหละคือเป้าหมายท่านพอจะมีให้เราได้หรือไม่หรือว่าเป็นหน้าที่พวกเราที่ต้องไปสืบหาอีกทั้งหมด
หน้าที่ของพวกเจ้าค่ะเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คาราวานมันจะเริ่มเดินทางอีก 1-2 วันน่ะนะการเดินทางแบบเป็นกลุ่มมันก็น่าจะดีกว่ากับคาราวานไม่ใช่หรอเป้าหมายของเราคือการแฝงตัวและสืบค้นสินะถ้ามีบอกเราก็คงต้องไปได้ก่อนนะบอกแสงยังไงหรอท่านจำได้ไหมท่านลูกกูตอนที่เราโดนจับน่ะใช่พวกเจ้าโดนจับผู้หญิงทหารคนนั้นน่ะท่านเขาแต่งกายยังไงนะท่านลูกฟูท่านคาเฟลิน่าคนที่คาเฟลิน่าไปทุยใส่เขาเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ทราบลืมหน้ามันไปแล้วพอดีไม่ค่อยจำเขามีอะไรม่วงๆนะค่ะจำไม่ได้ว่าชุดเขาม่วงหรือผมเขาม่วงมันก็ชุดม่วงกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเจ้าพอจะใช้พลังแห่งอาพรสีม่วงนั่นเหรอใช่แล้วอาพรสีม่วงยายเจ้าไปใช้พลังแห่งเทพดึงรูปภาพในจินตนาการในความทรงจำของเจ้าขึ้นมาแล้วรู34อย่างนั้นทำได้ไหมไม่ได้พลังแห่งเทพทำได้หรือไม่ไม่ได้มันนึกยังไงก็มันนึกไม่ออกอาพรสีม่วงนะครับก็คือเป็นแค่ชุดของฝั่งนั้นเฉยๆก็เป็นแค่ชุดธรรมดาทั่วไปของฝั่งนั้นที่แสดงว่าเป็นอยู่ลัทธิมังกรแต่ถ้าเราเห็นคนที่หน้าตาแบบนั้นเราก็น่าจะรู้ได้ใช่ไหมล่ะก็แล้วแต่ว่าจะพวกท่านนะครับจะเจออะไรในอนาคตครับผมอาจจะเจอคนใส่ชุดอาพรสีม่วงเดินอยู่ในคาราวานหรืออาจจะไม่เจอก็ได้เราอาจจะต้องใช้เวลา2วันนี้พักผ่อนและเตรียมของให้ดีถ้าว่าเราไปหากิลดีไหมเผื่อว่าพวกเขาอาจจะแปะประกาศกิลไว้เพื่อตามหาคนน่ะเป็นความคิดที่ดีท่านที่นี่ไม่มีกิลร้อยท่านที่นี่มันไม่ได้มีระบบกิลนะไม่ทราบว่าจากที่นี่ไปที่เอาหมายนั่นแหละใช้เวลากี่วันท่านถ้าท่านตอนนี้ท่านต้องเลือกก่อนว่าท่านจะเดินทางไปกับคาราวานไหนซึ่งคาราวานที่ท่านต้องเลือกข้าจดไว้หมดแล้วเพราะมีคนมาลงทะเบียนไว้หมดแล้วว่าต้องการรับสมัครใครบ้างพอจะแจกแจงหน่อยได้ไหมว่ามีใครบ้างทวนให้ข้าอีกทีหนึ่งหน่อยสิมี20กว่าคนนะท่านถ้าท่านฟังถ้าท่านพร้อมจะฟังข้าก็พร้อมจะอธิบายถ้าท่านจดมาขนาดนี้ข้าก็พร้อมจะฟังทุกคนเตรียมจดใครนี่อุญญาดินเป็นพ่อค้ามนุษย์ชายคนที่สองอาดอเป็นทนายความมนุษย์เป็นทนายความเผ่าพันธุ์มนุษย์เพศชายคนที่สามเชฟโทเซปูเป็นลูกครึ่งเอลชายคนที่สี่ลองโนดเป็นลูกครึ่งทีฟลิงชายคนที่ห้าเอดิเลเลเวลเป็นแม่ค้าเอลสาวข้าไม่เข้าใจเผ่าพันธุ์นี้เท่าไหร่เหมือนเป็นเอลสาวแห่งดวงจันทร์กระมังเขาอาจจะนับถึงเซลูเน่ก็ได้แถวบ้านที่ข้ารู้จักเขาเรียกว่าเซเลอร์มูนดวงจันทร์มีเซี่ยวหรือเปล่าล่ะข้าก็ไม่แน่ใจเรื่องนั้นสักเท่าไหร่แต่อีกทางนี้ที่เขานับถือเขาเรียกว่าป๋าบุญจินนะข้าคิดว่าเราจะต้องหาที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์มูนเอลน่ะนะอ๋อโอเคแล้วขออีกขออีกท่านลุงอ่ะต่อได้เลยคนที่5เป็นคนที่5เซเลอิคนที่6เป็นนูอาเซเลอิมเป็นมูนเอลชายคนที่7เอลคินอาร์เกตุนเป็นคนแคระหญิงเวทคนที่8เป็นเวเทอร์เป็นพ่อค้ามนุษย์ชายพ่อค้าชายที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่พ่อค้ามนุษย์คนที่9เอนมชูบนเป็นทิปลิงชายคนที่อะไรนะคนที่10คนที่10เป็นเอสเซเลนเป็นพาลาดินหญิงคนที่10ไม่ใช่ว่าไงล่ะอาจจะยังไม่ใช่ออวิเซียเซเลเอเอสเซเลนคนต่อไปกีนกรีนเอ็มซาเป็นนักเดินทางมนุษย์หญิงคนต่อไปออเอวันมอร์เป็นพ่อค้ามนุษย์ชายคนที่คนต่อไปไลเป็นคนแคละคนแคร์ที่มันมีเขาสีทองทองห่างกับในใจเหมือนกันเป็นผู้ชายนะนะคนต่อไปลาเดเซเล
เป็นเลทุนเป็นเป็นนมหินงั้นเหรอข้าคิดว่าอย่างนั้นนะ เป็นนมหินชายนมนมหินชายนมหินเป็นเผ่าพันธุ์นมร็อกนมเป็นเผ่าพันธุ์นมร็อกนมร็อกนมฮะคนต่อไปเลสฟาโลเป็นพ่อค้าที่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเพศชายคนต่อไปฮอปเปอร์เป็นพ่อค้าที่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นผู้ชายคนต่อไปลีดาเวดิสเป็นมนุษย์เพศหญิงคนต่อไปเป็นเดอะพูถ้าหวังว่านะเดี๋ยวข้าน่าจะอ่านถูกเป็นมนุษย์เพศชายมันมีคนให้ท่านเลือกเยอะจนไม่ถูกเลยล่ะประมาณนี้ค่ะคิดว่าข้าว่าพาลาดินหญิงนั่นน่ะแต่ข้าก็ไม่แน่ใจไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยเพราะว่าอาจจะไม่ใช่นะพาลาดินที่ไปอยู่ที่ไปอยู่ลัทธิมังกรนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ละเกวียนของแต่ละคนมันก็จะบรรทุกของที่มันค่อนข้างจะต่างกันนะพอจะแจกแจงได้ไหมว่าในแต่ละคาราวานเขาบรรทุกท่านหรือมีลักษณะอะไรพร้อมจะฟังข้าอธิบายยืดยาวค่ะเราพร้อมจะอธิบายผมจะคิดว่าไงได้ค่ะได้ค่ะต้องการข้อมูลเยอะถ้างั้นทุกคนเตรียมจดนะข้าจดแม้กระทั่งลักษณะของคนคนนั้นด้วยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงรูปทรงงั้นจัดมาจัดมาเลยโอเคอ่ะทุกคนเก็บข้อมูลได้เยอะที่สุดอาครินีคนแรกที่ข้าพูดถึงที่เป็นพ่อค้ามนุษย์ชายเขาค่อนข้างจะเป็นคนกากขระไม่มีรอยสักหน้าตาของเขาไม่ดูเป็นมิตรเท่าไหร่มีแค่กินเม้นๆและก็หยาบคายไม่มีมารยาทแต่ว่าเขามีคนขับเกวียนอยู่สองคนนะนะถ้าข้าจำไม่ผิดก็เขาสองคนที่เป็นเหมือนจะเป็นองค์คาราของเขาก็ทำตัวค่อนข้างดีนะข้าคิดว่าต่อไปอาดอร์เป็นทนายความที่นี่นะเรื่องมันค่อนข้างจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะว่าที่บัลเดอร์เกตน่ะมีเรื่องซุบซิบซุบซิบอยู่นะคือเขาถูกไล่ออกจากการเป็นทนายเรื่องจากเรื่องอื้อฉาวบ้างอย่างแล้วก็นั่นแหละนะทำให้เขาต้องย้ายที่อยู่ออกจากบัลเดอร์เกตก็ต่อไปก็เปยอนเซเลโพเป็นพ่อค้าลูกครึ่งเอลชายเขาขนเบียร์นะเบียร์นอกจากเบียร์ก็มีแค่นั้นแหละเขาขนเบียร์ไปยังวอเตอร์ดีปลองโนสเหรอเป็นทิปลิงชายที่ข้าพูดถึงไปข้าคิดว่าเขาแค่ลงทะเบียนมาว่าอยากจะเดินทางไปยังตอนเหนือนะนะไม่ได้มีว่าค้นอะไรไปบ้างน่าจะไม่ใช่พ่อค้าก็อาจจะเป็นแค่นักเดินทางธรรมดาที่จะเดินทางไปยังตอนเหนือข้าคิดว่านะนะต่อไปเป็นแม่ค้าเอลสาวเป็นมูนเอลที่ข้าพูดถึงเกวียนบรรทุกไม้หายากจาก Jungle of Chaos เพื่อให้ช่างไม้ทำตู้อะไรสักอย่างให้ที่วอเตอร์ดีปเขาเกวียนนี้ขนไม้นะต่อไปเป็นพ่อค้าชายเป็นมูนเอลเขาขนงานแกะสลักไม้ต่อไปเป็นคนแค่หญิงเป็นนักเดินทางต่อไปเป็นเวเทอร์พ่อค้ามนุษย์ชายขนพวกผ้าไหมต่อไปก็เอโนมโบทุนเป็นลูกครึ่งทิฟลิงเป็นนักเดินทางไม่ได้ขนอะไรออวุสเซียเป็นพาลาดินหญิงขนพวกของพืชเป็นขนพวกของเกษตรกรรม
สกิมกรีนอิมชาเป็นนักเดินทางออยอีเวนมอร์เป็นพ่อค้าเข้าแค่พ่อค้าก็ขนของทั่วไปสินค้าทั่วไปที่จะไปขายยังวัตถุดิบไลพ่อค้าคนแคล้งเข่าทองคนน้ำหอมลาเดซาเซเลเปเลทุนโอ้ข้าไม่แน่ใจว่าเขาขนอะไรเหมือนกันแต่เหมือนจะขนเนื้อนะต่อไปก็ Let's follow เป็นนักเดินทางนะ Hopper ขนพวกอัญมณีลายคามราคาแพงประมาณนั้นข้าคิดว่าเวทิสเป็นนักเดินทางแล้วก็คนสุดท้ายโพลก็เขาขนเสาที่ใหญ่ประมาณ7ฟุต5นิ้วประมาณนั้นประมาณนี้ข้าว่าหวังว่าผู้ทันจะยังไม่หลับกันนะขอรีเช็คคนที่ส่งของพวกอัญมณีหน่อยได้ไหมที่ชื่อฮอปเปอร์นะฮอปเปอร์ได้สิใช่อัญมณีราคาแพงน่าสนใจใช่เพราะว่าข้าเจอในถ้ำลายคามนะเป็นพวกแบบเครื่องสังฆโลกพวกเครื่องพวกไหพวกลังพวกอะไรนะพวกของที่มีแบบลวดลายแบบเป็นลายคราฟไม่ใช่อัญมณีเขาคนนี้ไม่ได้มีอัญมณีแบบยังไม่ได้เจียรอะไรใช่ไม่มีโอเคพอดีว่าข้าเหมือนว่าข้าจะจำได้เกี่ยวกับตอนที่เราเข้าไปสำรวจในถ้ำนั้นน่ะท่านถูกต้องข้าจำได้ว่ามีใครบางคนบอกว่าสามารถเก็บมุกไว้ได้ส่วนที่เหลือให้ขนไปทางเหนือน่ะถ้าลุงมีมุกอยู่ข้าก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอัญมณีก็ได้นะอัญมณีหนึ่งในนั้นที่ข้าเอาไปขายแล้วก็น่าจะเป็นของโจรสินะข้าก็คิดว่าอย่างนั้นท่านอยากฟังแนวคิดของข้าไหมล่ะอ้าวคาราวานนี่นะคาราวานนี่นะมันเป็นคาราวานที่เปิดรับคนว่าใครจะเข้าร่วมก็ได้แต่บางคนถ้าเขามีคนที่เขาจะไปด้วยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดรับเพิ่มใช่ไหมล่ะเขาก็แค่เดินทางไปกับพวกเราเฉยๆท่านพอที่เข้าใจข้าพูดไหมก็คือเราก็แค่ร่วมทางไปกับเขาไม่ได้ว่าเป็นทำงานกับเขาคนพวกนี้ไม่ได้100% ว่าคนที่ข้ากล่าวถึงมันจะเป็นคนของลัทธิมังกรโอเคนะข้าเข้าใจเอาละข้าเข้าใจคนพวกนี้ก็อาจจะเป็นแค่พ่อค้าเฉยๆข้านะสงสัยอยู่คนหนึ่งทิปลิงชายลองโน้ตที่อยากเดินทางไปยังตอนเหนือนะมีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมลองโน้ตเขาคนที่สี่โอ้เขาเขียนมาว่าเขาอยากจะเดินทางไปตอนเหนือข้ากำลังเรียนรู้เรื่องธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบนะนะก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักประจนภัยประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนิร์ดนะถ้าเชื่อมันในทริปนี้ไม่ต้องสงสัยอีกแล้วข้ากำลังคิดว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวเราเดินทางไปพร้อมกันกับกลุ่มอื่นถ้าเราแฝงตัวไว้แล้วคอยตรวจสอบกลุ่มอื่นไปด้วยอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนี่เราแค่รู้รายละเอียดปลีกย่อยก่อนอื่นนะเจ้าต้องทำก่อนอื่นนะดุกฟูกับลอร์ดเบสเวทที่บอกขึ้นมาเมื่อกี้ว่าสงสัยใครนะคือฮอปเปอร์คนเดียวพ่อค้าขายเนี่ยมณีเนี่ยชื่อฮอปเปอร์นะฮอปเปอร์ทำไมถึงสงสัยเขาซาเมเด็กเดอะฮอปเปอร์ซาเมเด็กข้าแค่จำได้เฉยว่าในถ้ำมันมีพวกไห่เล่นแต่เยอะพอสมควรเลยแต่ถ้าว่าถ้าท่านเขาว่าไปแล้วข้าก็ลบความสงสัยลงมาประมาณนึงแหละอัญมณีที่ว่าตอนนั้นเราได้จากถ้ำมันมีอันนึงที่มีลวดลายอยู่
าจจะใช้ตัวนั้นเป็นตัวต้นแบบเราก็แฝงไปแล้วค่อยไปตรวจสอบทีละคันใช่ท่านลุงแล้วมีตอนนั้นที่เห็นบอกว่ามีคาราวานกลุ่มนึงที่ชื่ออะไรนะที่เป็นโนมหินล็อกโนมล็อกโนมเขาชื่ออะไรนะลาเดเซเลทุนหรือเปล่าพวกเจ้าคุยกันไปก่อนนะข้าจะไปที่หลังซอกนี่จะทำอะไรเนี่ยข้าจะไปปล่อยพลังพิษโอเคอย่าลืมใส่ขวดด้วยนะโอ้ทำไมเหรอพ่อขนเนื้อนะเนื้อที่ว่านี่คือเนื้ออะไรอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิมันมีข่าวลือบางอย่างว่าเขาคนเนื้อคนนะแต่ข้าก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกคนลุกเป็นบ้าข้าชาสนใจอะสิบอกชื่อหน่อยได้บอกชื่ออีกทีนึงได้ไหมว่าโนมหินนี่เขาชื่ออะไรลาเดเซเลเปเลทุนลาเดเซเลถ้าเกิดสำรวจแล้วก็ขาดจองคนนี้เลยเปเลทุนคือข้ายังไม่อยากคือสำหรับข้าข้ายังไม่อยากปักใจเชื่อไงว่าเป็นเขาหรือเปล่าอือฮึข้าอยากถามยังไม่ใช่หรืออยากถามเรื่องหนึ่งนะเรื่องพาลาดินหญิงน่ะคนนั้นน่ะว่ามาสิมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่ว่านางได้ขนของการเกษตรหรือเปล่าอืมสักครู่นะพาลาดินที่ก็ก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากค้นของประกันการเสร็จแต่ว่าเธอก็เป็นนักประจนภัยเหมือนกันนะใช้ธนูได้หอกก็ข้าอธิบายให้เจ้าฟังยังไงดีล่ะเขาก็เป็นคนนะนะธนูกับหอกอย่างนั้นแหละโอเคข้ายังไม่อยากปักใจเชื่อไงเพราะพาลาดินเนี่ยนะที่จะไม่ที่จะผิดคำสาบานลุงคนมันจะเลวอ่ะเป็นอะไรมันก็เลวได้หมดแหละเอาจริงๆข้าไม่อยากให้ท่านซีเรียสอะไรพวกนี้เท่าไหร่ท่านก็แค่ต้องเดินทางไปกับคาราวานเอาละเราต้องแยกเช็คไหมอ่ะเราต้องแยกกันหรือเปล่าหรือต้องเลือกคนใดคนหนึ่งก็เลือกอันนี้เป็นแค่คนที่พวกท่านอยากจะเดินร่วมเดินทางไปด้วยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกท่านมากหรอกเพราะสิ่งที่พวกท่านต้องทำเป็นการไปสอดส่องลัทธิมังกรไม่ใช่สอดส่องพ่อค้าที่ท่านเดินทางไปด้วยเอาละโอเคถ้าจากข้อมูลทั้งหมดว่ามาเลยถ้าจากข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเราต้องลงความเห็นกันแล้วแหละว่าคิดว่าเป็นใครมากที่สุดเราจะเอาเสียงใหญ่ข้าไม่คิดว่าเป็นใครเลยแค่ว่าเราอาจจะเจอเขาระหว่างที่เดินทางใช่ไหมตอนนี้เราเหมือนแค่ว่าเราหาทางผ่านทางไปทางนู้นให้ได้สักคนหนึ่งใครก็ได้ถูกไหมใช่อยากไปกับคนขนเนื้อจังเจ้าอยากจะลองดูหรือไงว่าเนื้อน่ะเป็นเนื้อมนุษย์จริงหรือเปล่าจะเป็นเนื้อคนแซ่บก็ได้นะข้าลงพาลาดินแล้วกันการกินเนื้อคนที่นี่มันไม่ผิดกฎหมายแล้วนะท่านต้องเข้าใจมันก็แค่เนื้อโอเคงั้นก็ขนาดไอ้เจ้าตัวที่มันบุกที่กินเนสนะก็ได้ข่าวว่าคนที่นั่นก็ยังกินเนื้อไอ้ตัวแดงๆนั่นจอบแจบจอบแจบแบบอร่อยมากเลยโดมหินขนเนื้อละกันข้าวดแม่ค้าขายไม้ล่ะข้ายังไม่อยากปักใจเชื่อนะแต่ว่าข้าเลือกพาลาดินข้าอยากไปกับเอลสาวนะไปกินสองโอ้ไม่ก็ไปปกป้องสาวๆท่านท่านก็มากับข้าสินะท่านอกใช่มูนเอลสินะใช่เมลิน่าท่านไปไหนดีล่ะข้าอยากไปคันที่มันขนเสาหินเสาหินเสาหินเจ็ดฟุตห้านิ้วนะมันใหญ่อย่างนั้นเหรอมันอาจจะไปทำเสาโอเคลิสก็ได้ไงอาจจะไปทำพิธีเรียกเยเวตฆ่ากันเขตระวังไว้ก่อนโอ้เป็นอย่างนี้นี่ก็ว่าเราแฝงตัวไปแล้วก็กระจายกันดูกาแฟตัวกันเลยไหมล่ะมันต้องทำได้หรือเปล่าล่ะให้พร้อมกันยังไงล่ะเราเลยต้องเลือกไงไปพร้อมกันใครก็ได้
ใครก็ได้ลำไหนตอนนี้โหวตตอนนี้โหวตสูงสุดลำหนึ่งโหวตสูงสุดคือใครเอ่ยมูนเอลอลาดินกับเอลเท่ากันนะมูนเอลอย่างเงี้ยมูนเอลเป็นสาวสวยนะคุณลุงงั้นก็ไปมูนเอลอยู่แล้วล่ะมูนเอลอยู่แล้วล่ะนั้นงั้นมูนเอลก็น่าจะชนะละโอเคได้มูนเอลจะติดต่อกับเธอให้แล้วพวกท่านก็ได้โปรดมาหาเธอในวันพรุ่งนี้ได้เลยว้าวกินเนื้อเลยฉันก็โอเคถ้าอยากจะถามว่าพักแถวนี้มีถ้าอยากจะถามว่าแถวนี้มีหอนางรมดีๆซ่องอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแทรกขึ้นมาท่านว่าซ่องอย่างนั้นเหรอคุยกันเร็วอย่างนี้ข้าชอบมันข้าเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่หรอกจากรอยยิ้มที่มุมปากของท่านไม่ได้บ่งบอกว่าท่านไม่เชี่ยวชาญก็เป็นแค่คนแก่ๆที่ทำงานคนแก่ๆแล้วก็ยังข้าชอบกินข้าวแล้วนะท่านไม่จำเป็นต้องไปแต่ท่านต้องรู้เพราะนั้นท่านบอกมาเถอะท่านพอจะรู้บ้างไหมตรงตลาดนะฮะมันจะมีโรงเตี๊ยมโรงเตี๊ยมหนึ่งที่เรียกว่าอันเดอร์เซลเลอร์นะการพนันเรื่องเท่าๆทุกอย่างมัน อยู่ในนั้นหมดนะน่าสนใจเอาล่ะขอบคุณท่านมากจะว่าไปที่แบบนั้นก็น่าจะมีข่าวดีๆเหมือนกันนะใช่เจ้าอาจจะคิดว่าข้าอยากจะไปหาความสำราญจริงๆแล้วข้าจะไปหาข้อมูลต่างๆข้าคิดว่าท่านจะไปออกกำลังกายนอนอยู่นี่นั่นแหละแต่เจ้าก็คิดถูกแล้วแหละว่าข้าจะไปหาความสำราญเดี๋ยวหน้าท่านถ้างั้นเราก็ไว้พรุ่งนี้เรามาเจอท่านกันอีกครั้งแล้วก็ออกเดินทางไปพักผ่อนกันก่อนโอเคได้เลยครับผมไม่มีใครลืมอะไรไว้ในร้านนี้แล้วเราบอกค่ะลืมท่านบาลามุต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 เงียบไปกูอยู่ตรงเตี๊ยมใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวจะบอกว่านั่งกินเหล้ามีกับสเต็กเนื้ออยู่กับกินเหล้าเตี๊ยมอยู่กับค่ะก็รู้สึกสบายใจขึ้นโอ้ลืมเลยว่าเปลี่ยนแมปมาแมปนี้อยากเศร้าจังเลยทำไมด้วยผมลืมไปเลยว่าแมปบอร์เดอร์เกตที่จะใช้เล่นจริงๆมันคนละอันกับจริงจริงคือต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่เออคือสวยขึ้นเยอะสวยมากแล้วเราอยู่ไหนมันเราอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้กระจิ๊ดตรงนี้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 โอ้โหวันนี้เราน่าจะหยับจบแค่พาร์ทสืบข่าวหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ก็สู้ครับเฮ้ยเอาสักไฟนึงเอาสักไฟนึงแล้วแต่ตัวท่านนี้ก็เป็นปกตินะครับผมเดี๋ยวซูมก่อนโอ้จกกระปิ้วกระปิ้วหนึ่งเดี๋ยวผมขยายให้ก่อนเดี๋ยวผมขยายให้ก่อนเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะได้เคยได้ยินแต่เขาพูดเนี่ยซ่องข้าอยากไปดูอ่ะที่มันเป็นแคบๆยังไงล่ะจ้าหนูอันนั้นมันช่องมุกออกเอเชียอย่างนั้นเลยข้าไม่อยากให้เจ้าเด็กนี่เจ้านี่มันเลือกเราไปดีตาตีซะจริงเลยข้าแค่อยากไปดูว่าทำไมพวกท่านลุงถึงอยากไปกันน่ะข้าไม่เข้าใจมันมีอะไรดีอ่ะสเต็กอร่อยเหรอสเต็กเนื้อคุณมีอะไรอร่อยกว่านั้นเยอะๆเลยแหละงั้นข้าไปกินได้ไหมอ่ะอะไรขาวๆอย่างนั้นเหรอท่านลุงหนมปังเหรอเนื้อข้าฟาดไม่ยั้งน่ะขาวหรือดำหรือคำถ้ามีของอร่อยข้าขอไปกินด้วยของกินเอาล่ะเราจะเอาไงกันดีเราจะกลับไปนอนพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางไกลที่จะไปหาความสำราญหาข้อมูลอะไรอย่างอื่นกันแถวท่าเรือซ่องครับไม่ใช่ซ่องแต่โรงแรมตัวนั้นท่านรู้เจนมากซ่องไอ้บาร์อันเดอร์เซลเลอร์มันอยู่ตรงจุดนี้ครับฮะไหนนะปิงมองไม่เห็นไหนวะไม่เห็นนะเล็กจับโถอย่างเล็กอย่างเล็กก็อยู่เลยลานแถวโซนตลาดมาใช่อยู่ตัวตลาดด้วยแหละถ้าข้าไปด้วยสะดวกดีเนาะเอาละคิดว่าเราจะไปหาข้อมูลกันก่อนไหมก่อนที่จะเข้าพักถ้าเป็นพรุ่งก็ดีเพราะว่าอีกอย่างนึงพรุ่งนี้เราต้องเดินทางแล้วอาจจะต้องเตรียมเสบียงซะเลยเพื่อที่จะไปหาตาลุงนั่นพรุ่งนี้เสบียงครับผมถ้าพวกท่านมีประโยชน์มากพอเขาก็จะจัดเสบียงให้ท่านพวกท่านไม่ต้องเตรียมเสบียงไปว้าเราจะจ้างท่านด้วยเงินและเสบียงแล้วถ้าเราไม่มีประโยชน์อะไร
ก็ไม่ได้หาแดกเอาเองยังไงเขาก็จะบอกเราแบบนี้จะพวกไร้ประโยชน์เขาจะให้หรือไม่ให้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีประโยชน์ไหมอ่ะว่าจากการที่ข้าเคยทำงานรับจ้างหลายอย่างมาการเป็นคนทำหน้าที่คุ้มกันก็คือต้องรับรองความปลอดภัยของคนและสินค้าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถปกป้องพวกเขาได้เข้าว่าเราได้รับผลตอบแทนอย่างงามงั้นข้าจะทำได้นะข้าว่าพวกเราทำได้แล้วแหละแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีข้อมูลที่มันดีเยอะกว่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราได้พวกเราจะได้ทำหน้าที่กันดีเราก็ไปหาข้อมูลกันเลยดีกว่าเราผ่านโซนตลาดก็มีแม่ค้ามีอะไรเราจะได้ถามอะไรอย่างอื่นด้วยความคิดดีเดี๋ยวแฟนใหญ่ชิบหายอย่างนี้เดี๋ยวพูดใหญ่เดี๋ยวร้องไปพุ่งเดี๋ยวแฟนพุ่งพาไปทีไปไหนไม่อยากไปไหนอ๋อหลักพลังแห่งพระเจ้าเหรอช่วยแนะนำบอกทางเราดีว่าเราควรจะถามที่ตลาดหรือไปถามที่ซ่องอยากจะถามอะไรฮะเราอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่ามีกลุ่มคาราวานไหนที่ทำตัวน่าสงสัยอีกบ้างคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้ใส่ผ้าคลุมไม่น่าจะมีใครรู้ค่ะอยากจะฟังข่าวซุบซิบมากกว่าเนี่ยใช่งั้นของทนายหนุ่มคนนั้นเนี่ยทำไมถึงโดนรู้ว่าเนื้ออะไรพลังแห่งพระเจ้าพอจะบอกได้ไหมว่าถ้าเราอยากจะหาข่าวลือข่าวซุบซิบเกี่ยวกับพวกนี้มันมีบ้างหรือเปล่าก็ข่าวลือมีทุกที่ท่านไม่เคยได้ยินเหรอประตูมีหูอะไรวะเรียกนะแพงมีหูก็แพงมีหูมีตาเดี๋ยวหน้าตาหูประตูถ้าอย่างนั้นถ้าจะเอาตัวเข้าไปสลาในซ่องแล้วกันไปถามสาวๆในนั้นดูว่าเนี่ยหนูจะท่านพาพวกเราไปด้วยนะสิประเด็นข้าไปด้วยได้ไหมอ่ะแล้วแต่เพราะมันน่าจะมีหมดแล้วทั้งหญิงและชายนะให้บริการได้มันมีของกินใช่ไหมของกินในความหมายของเจ้ากับคำข้าอาจจะไม่เหมือนกันนะว่าถ้ามีอร่อยก็ไปอ่ะเจ้าอาจจะนั่งรอผู้ปกครองอยู่ข้างล่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองชั้นสามเนี่ยทำตัวเป็นเด็กดีเดี๋ยวข้าจะไปยืนชี้ที่ตู้กระจกมีเด็กเชียร์ไม่เห็นเดี๋ยวมาก่อนน้อยไม่ควรดูเหนื่อยใจเลยที่ผมมันเป็นคล้ายโรงเตรียมอีกหนึ่งที่นะผมข้าขอดูรูปหน่อยสิอาจมันอาจจะเป็นรูปแบบถ้าผมไม่เอารูปมาแล้วเป็นอนาคตเดนเนื้อเขียวคือแบบรูปเปิดไอไอวิวเนาะมันอาจจะเป็นรูปแบบเปิดไอวิวเดี๋ยวให้ดูนะครับสักครู่นะฮะอะอย่างที่รู้ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอย่างว่ามันก็เลยจะเป็นถ้ามาจับประมาณนี้ถ้ามาจับไก่อะไรเงี้ยว้าวเดี๋ยวเราไปลองดิเลยไม่เป็นล็อกครบวงจรนี่มันใหญ่กว่าที่เห็นข้างนอกเลยมันสถานที่นี่ครับมันอยู่ใต้ดินนะผมมันเป็นเชื่อห้องอย่างเยอะเอาแน่นอนก็อยู่ว่าท่านอยากจะมาทำอะไรกันที่นี่ผมที่นี่ครับประกอบด้วยแบบโรงพนันต่างๆบาร์เบอร์อะไรเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวแปะดูอีกรูปนะหลอดจักรนัทท่านอยากจะเอาสมบัติมาขายที่นี่อาจจะได้ราคาดีกว่าร้านทั่วไปก็ได้ก็ความคิดดีอยู่ทันทีที่พูดท่านถึงเรื่องสมบัตินะครับก็มีคนเดินแบบขี้เมาแบบเดินมาคุณทำไมแทนที่จะไปขายทำไมไม่ลองมาพนันล่ะมันอาจจะเพิ่มมูลค่าจาก1เท่าเป็น100เท่าก็ได้นะท่านลุงดำเล่นได้เหรอท่านมือขึ้นแล้วเนี่ยทีนี้ครั้งที่แล้วท่านมือขึ้นแทงคนเดียวท่านก็ได้นี่นะถ้าจะเอาลองเงินส่วนตัวไปเล่นก่อนแล้วเก็บสมบัติไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายอ๋อโอเคอันนี้คือเป็นแผนพังเป็นทั้งหมดเป็นแผนพังของที่นี่ครับเป็นท่านจำได้ท่านลุงหลอดเบสบอกมีอะไรขาวๆข้าคิดว่าน่าจะเป็นขนมปังอ่ะข้าจะไปกินได้ตรงไหนอ่ะใช่อันเดียวกันที่คาพูดถึงหรือเปล่ามันจะมีอะไรขาวนอกจากขนมปังอ่ะท่านโอ้ยเดินกันทั่วเลยเนี่ยก็ผู้ดูแลไม่ทราบว่ายังรับพนักงานไหมเขามี half elf ขาวๆถ้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านอยากจะคุยกับใครครับที่นี่มันอันนี้ครับพี่บอมมาประกอบกันหลายฉบับรวมกันเรียกว่าคุยคุณคุณซ่องเลยคุยมาม่าซังอ่ะมาซังพี่ครับเงี้ยคืออยู่ไหนเงี้ยโคตรแย่ไปลงเหมือนจังวะเอางี้อยากจะทำอะไรกันดีกว่าที่นี่กินอยากจะทำอะไรข้อมูลก่อนฟังแบบว่าที่เขาซุบซิบนินทากันเรื่องเกี่ยวกับคาราวานอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ามีไหมมันค่อนข้างจะเป็นโอกาสที่มันค่อนข้างยากนะที่แบบพวกท่านแบบเดินผ่านแล้วจะได้ยินคนคุยกันที่ท่านสมมติว่าถ้าเราก็เป็น
ถ้าเราเข้าไปนั่งในบาร์ที่นี่แล้วลองดูแบบเรียบๆเคียงๆถามฉันคิดว่าส่งคนเข้าไปนัวเว้ยแล้วไปถามเด็กที่นัวเด็กพวกเนี้ยมันรับแขกเยอะมันจะต้องมีคนมาพูดอะไรให้ฟังอย่างแน่นอนเอาละถ้าลุงกับข้าเองไปได้เลยถ้ามันทันเหลือตัวขนาดนี้ต้องอยากไปจะทันลุยเลยนะอยากไปใจจะขาดแล้วแปลว่ากรอบของท่านจะแน่นตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงเตี๊ยมทุกอย่างมันว่าผมต้องเพิ่มแมปอันเดอร์เซลเลอร์แล้วแหละโอ้ my godness แบบก็อยากจะเสียพรหมจรรย์แล้วจะเป็นเคลิกจะไปแซวพรหมจรรย์ในนี้ไม่ได้เจ้าไปสืบข่าวไม่ใช่เหรอมันต้องมีการนัวเนี่ยใครไม่ผิดศีลบ้างล่ะผิดศีลหรือเปล่างั้นเดี๋ยวข้านั่งรอนะพวกเจ้าลองไปหาข้อมูลกันมาก็ได้ลุงดำไปหาอะไรกินกับข้าไหมล่ะที่มันขาวๆอ่ะไม่ได้ลงเลยโอ้ยไอ้สิยังเด็กขี้จะทนสักทีได้ไหมไม่ไงพ่อหมาป่าพ่อหมาป่าเดียวดายได้เวลาที่เจ้าจะทำความรู้จักกับสตรีแล้วเจ้าจะได้ไม่เฉยเกินอายดูถูกถ้าดูอ่อนแอเรื่องนารีมากนะท่านดุ๊กเว้นแต่ว่าท่านจะอ่อนแอกับต่อหน้าบุรุษอันนั้นคือขอยากข้าพูดไปงั้นมันเรียกว่าเกเรยังไงเกเรกับทั้งคู่ทั้งสตรีแล้วก็ลาลีลาเกลอบเชิญแล้วก็ชายชาตรีโอ้ my god หายใจสิอันนี้จงพูดทำไมเฮ้ยครับคือแล้วโอเคครับมันทุกคนครับอยู่ที่อันเดอร์เซลเลอร์แล้วเอางี้นะท่านลุงจะไปทำอะไรกันก็ไปเลยข้าขอไปกินป่ะลุงเอางี้ครับใครอยากจะเข้ามาที่นี่ครับผมผมคนหนึ่งละผมคนหนึ่งละคุณมันมากเลยอะฮะใครใครเข้ามาฟังไงไม่เข้าไม่เข้ามาฟังอย่างอื่นได้ไหมท่านจะฟังหน้าห้องข้างนั่นเหรอใช่ดิมันก็น่าสนใจนะท่านดุ๊กค่ะก็อยากรู้ว่าในนี้เขาทำอะไรกันอะมาปลุกท่านไปหาข้อมูลกันเลยนะข้ารอฟังรอฟังอะไรแหละแล้วชื่อรอฟังนั่นจุดตรงกลางข้อมูลในตัวข้าอ่ะไม่มีครับไม่มีไม่อ๋อจะลงมาด้วยใช่ไหมใช่ข้าจะไปห้องครัวแล้วข้าไม่มีห้องครัวที่นี่มีแค่ห้องนอนห้องทำครัวน่ะห้องมีแต่ห้องทำกิจกรรมอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าห้องเล่นกีฬาในร่มอยากก็ไม่ใช่แทงสนุกเกอร์แต่เรียกว่าสนุกเวอร์นั่นจุดตรงกลางครับก็สาวงามครับผมที่รุมร้อมแบบวงรอนี่อยู่ว้าวเอาทุกคนขอภาพสาวงามด้วยได้ไหมผมก็ไปได้ยังไงอยากได้จริงเหรอครับจริงครับระวังไล่บินนะไอ้เชี่ยแม่งเหมือนมึงรู้ว่ากูจะขอเตรียมด้วยเอาล่ะก็ระวังเข้าบินด้วยนะถามแค่ว่าบินไหมถามแค่ว่าบินไหมไม่บินโอเคที่นี่ครับมันค่อนข้างจะเป็นสถานที่ที่อย่างว่ามันก็สั้นจะสามารถดีลกับในหน้าก็ได้ดีลกับพนักงานสินะโอเคโอเคบอกกับผู้ชมก่อนว่าอันนี้18ปีขึ้นไปไม่มันเป็นเอนเตอร์เทนมากกว่าที่จะเป็นเรื่องอย่างว่าโอเคโอเคเข้ารู้จะสบเลยก็ท่านหายใจกันลึกๆเลยนะท่านลุงขอร้องเถอะท่านหนูเสียดายอะไรสักอย่างนะมุ่งมั่นมากเสียดายนะท่านลุงเขามุ่งมั่นมากรอดูรูปอยู่ท่าน DM รอดูอยู่นะมันจะมีความสุขไม่มีความสุขมันขึ้นอยู่กับการบริการถ้าบริการดีมันก็มีความสุขเหมือนกันต้องไม่เคยได้ยินเลยคำว่าความสุขอยู่ที่ปลายมือถ้าอย่างนั้นท่านก็บริการตัวเองก็ได้หรือเปล่าล่ะบริการแบบไหนข้าไม่เข้าใจที่เจ้าพูดก็บริการตัวเองอ่ะท่านอยากจะได้เจ้ามันก็จะรู้ดีตอนนี้มันมีในลิสต์ของข้ามันมีเป็น10เผ่าพันธุ์เลยนะโอ้ my gosh กาดแทบทีฟลิงเลี้ยงกันมาเลยน้องเฮ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะข้าในขั้นเดินไปไหนเจ้าเดินไปไหนน่ะเดินไปในที่ที่บาดเข้าไปกันไปเล่นดนตรีเจ้าอย่าพูดเจ้าจะโดนเข้าใจผิดเอานะข้าขอตามไปฟังละกันถ้างั้นน่ะไปกันหมดเลยเอาทุกคนแล้วคุณเริ่มมาละมูสกับท่านลูเทอร์ไปไหนแล้วเนี่ยเอางี้ยกตัวอย่างแบบมูนเอลที่ท่านจะต้องไปด้วยแล้วกันนะมูนเอลครับผมอาจขออินไซด์ใครได้สักคนหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายแบบลักษณะของมูนเอลให้ไหนอินไซด์ใครเยอะสุดท่านลูกปูไงอินไซด์ห้างั้นนะอินไซด์ข้ากระบวก5นะเฮ้ยจริงเหรอท่านบวก5งั้นท่านก็ถอยเลยท่านด้วยพลังของเลนแว่นสินะอันยิ่งโจ
เออโถได้เหี้ยแล้วลูกที่เอามามันก็จะแบบไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดจอดำกันไหมไม่คือไม่เป็นไรปกติย้อนหลังดูได้แค่นี้อยู่แล้วสมาชิกยังไม่หาเลยโจซูซานโอเคโอเคอ่าขออินไซด์มาอย่างอื่นอินไซด์มาละ15ครับอินไซด์ครับเผ่าพันธุ์มูนเอลครับผมเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างจะหายากครับผมแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นทีมนิยมสเปคของไหนลูกอะไรของโลกนี้ครับผมเนื่องจากเผ่าพันธุ์ที่ผิวพรรณนะครับจะขาวผ่องเหมือนดวงจันทร์ครับผมแสงหวังครับผมนะด้วยความที่แบบเมื่ออยู่กลางคืนครับแทนที่ตัวของเขาครับจะกลมกลืนไปความมืดครับมันกลับขาวผ่องแล้วก็สะท้อนแสงของพระจันทร์ออกมาครับผมขาวผ่องเป็นยอดใหญ่อือเอารูปไหนดีผมเลือกดูสักครู่ก็ได้ขาวผ่องเป็นยองใหญ่อันดีเอ็มที่เคารพข้ามีคำถามครับผมเชิญครับมันมีมูนเอลที่เป็นสาวแก้วบ้างหรือเปล่าคือตีค่ามูนเอลส่วนใหญ่ครับผมจะเป็นผิวขาวซีดอะไรประมาณนั้นเจ้าเนี่ยผิวแบบสาวแก้วเจ้าจะต้องเป็นอีกเผ่าหนึ่งนะเผ่าอะไรเอลมูนเอลอะไรวะจาวจาวเป็นไรนะทางบ้านเรามีภาพเซ็นเซอร์ไว้พวกเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นเผ่าทันที่แบบผิวสีจะออกขาวๆโอเคเอาแหละค่ะเองทุกคนท่านลุงดูกันเลยลือล้นมากเลยอ่ะท่านท่านกันเป็นเอลท่านลองพันอื่นไม่ไหวแล้วพอจะมีดราก้อนบอลที่เป็นผู้หญิงแล้วก็แบบว่าดีไหมแบบคุณดีไหมอันนี้สนองเนื้อหากันนะครับท่านทั้งหลายท่านในเราก็เดินทางมาด้วยกันตั้งพักหนึ่งแล้วคงได้เวลาที่เราจะบอกลาข้าจะต้องหลับปักทางที่นี่แหละขอโชคเจ้าโชคดีไหนมีนักกอล์ฟผู้หญิงด้วยมันมีนักกอล์ฟตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะแต่เห็นนักกอล์ฟผู้หญิงไหมล่ะเดี๋ยวให้ดูไหนมีจริงเหรอผมมีมีคุณแม็กมีแฟกซี่ปะจริงอ่ะอันนี้หลุดหมดเลยด้วยความเป็นเผ่าพันธุ์ดราก้อนบอลนะครับมันจะมีค่อนข้างจะมีกล้ามเนื้ออะไรที่มันแบบค่อนข้างจะคล้ายๆของเป็นกล้ามเนื้อครับไม่กล้าปิดเลยกลัวเปิดไม่ได้โอ้โหเชี่ยคนเท่มันตายกินระเบิดคนเท่เลยกล่าวขาวอ่ะเน้นจัดโอ้ว้าวเขาว่าบอกกับท่านลุงเขียวนะถ้าไม่สนใจเหรอเจ้าดูเกรดของนางสิแข็งแกร่งขยับโตขึ้นมาแล้วแข็งแกร่งเหมือนนางอ่ะว้าวข้าฟาดพวกนี้มาเบื่อแล้วล่ะข้าอยากจะลองสัมผัสอะไรนุ่มๆมากท่านฟาดมาเผื่อแล้วท่านฟาดยังไงล่ะข้าอยากรู้มากเลยอ่ะท่านใช้เส้ฟาดหรือเปล่าใช้หางนี่แหละฟาดพี่ฟาดแบบฟาดแบบดังอะไรหางฟาดกับพื้นเจอแล้วก็ปรากฏข้อมูลไม่เดียวจะทำอะไรเงี้ยผมอยากจะดิวกับเด็กก็เร็วๆเร็วๆด้วยใช่แต่ดิวก็ดิวแบบใดวะดิวแบบใดวะเดี๋ยวงานไม่เดินสักคนหนึ่งเหรออยากจะสอบถามอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไปนั่งนี่ไงส่งท่านหลอดเบสไปเขาก็ตือลือล้นอยู่ต้องได้ขาวแน่นอนอะไรเลยหลอดเบสไปแม่นางคนขาวคนนั้นน่ะคนนางคนขาวคนนั้นอ่ะได้เอาจั่วเลยมันเอวนะครับไม่มีปัญหาเหมือนข้าขอหาของกินก่อนนะไม่มีเว้ยไปห้องนอนมันต้องมีของแบบว่าให้ขากินสุกกินนะข้าแอบไปหยิบของกินก็ไม่มีในปากข้าวนั่นแหละท่านนี้ได้เข้ามาหามูนเอลหญิงท่านหนึ่งครับผมแล้วก็เชี่ยไปแอบฟังหน้าห้องกันอยากจะพูดอะไรกับเขาครับผมเราไม่ได้ถามความงามท่านอยากจะพูดอะไรกับว้าวเราไม่ได้ถามเรื่องสำคัญนะว่านางอายุเท่าไหร่แล้วเขาได้ยินว่าพวกเผ่าเขาอายุยืนมากเลยเออ18ปีขึ้นไปเราไปถามอายุกันเลยขอแนะนำนะเราจะต้องไปถามอายุกันนางเราอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นไม่นานเอลซ่าเพราะว่าถ้านางอายุข้านางแต่ร้องไห้เอาอันนี้คำเตือนต้องขึ้นแล้วนะจะเป็นการเสียมารยาทอย่างนั้นเหรอการที่เราไปถามอายุของพาสปีเนี่ยเราแค่สงสัยสรุปนี่เรามาทำงานหรือเปล่าอ่ะเออแป๊บนึงไม่ใช่ครับทำงานเลยเออเดี๋ยวใครก็ทำงานกันทำงานแล้ววะเจอกันเอ้ยถามเลยไหมเนี่ย
ถามเลยครับโอเคให้ตายสิจุดๆข้ารู้สึกกระด้างขึ้นมาเสร็จเลยท่านหายใจเข้าลึกๆนะโอเคท่านเอลข้าขอถามอย่างแรกก่อนเลยว่าคือพอดีพวกข้าสนใจเรื่องของข่าวลือซุบซิบในเมืองเกี่ยวกับทนายที่เกิดเรื่องอื้อฉาวอ่ะท่านพอจะรู้เรื่องราวหรือเปล่าเขาครับก็ดึงคุณเข้ามาใกล้ๆโอ้ยระวังนะระวังด้วยระวังด้วยนะแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมาผมเหมือนไปสั่งห้าศูนย์50ห้าศูนย์50โกหมายถึงเลขห้องหรือเปล่าหรือ50โกไม่เลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัว5ข้ารู้สึกปวดหัวพี่กวนอะค่ะจดไว้แล้วเรียบร้อยจะว่าไปเลย50ของเจ้าเนี่ยต้องการแบบไหนเดี๋ยวต้องเสียตังค์ขนาดนั้นเชียวเขาว่าเขาพร้อมจ่ายแหละต้องการแบบไหนไอ้50เจ้าเนี่ยแล้วเขาก็ตอบด้วยเสียงเบาๆเท่าที่ท่านจะให้ได้ว้าว50คอปเปอร์แม่เจ้าน่าจะโดนเตะออกมาจากห้องท่านลุงเบสท่านสู้ๆนะท่านถ้าอยากให้ท่านทำใจให้สงบนะแล้วลองต่อรองกับนางว่าจะติดคุณเพอร์ได้หรือเปล่าถ้าว่าตอนนี้ท้องไส้มันปัดโอ้โหนั่นไงข้าพูดไม่ทันคันครับท่านกินอ่างมวยกินบ้างนะเอาไปเลย50โกข้าไม่คิดเลยท้องท่านมันกำลังปั่นป่วนข้าไม่คิดเลยว่าท่านลุงจะเป็นคนแบบนี้รู้สึกว่าขาล่างของท่านมันดูแปลกๆท่านดูกระดิกขาเต็มที่เลยท่านดูกระดิกขาแปลกๆเต็มที่ค่าจ่ายไปละปิดตาสุกวาลาดห้าสิบโกไปเลยเขาก็เรียกท่านครับมาที่ห้องนึงเดินตามแล้วก็พูดกับเสียงครับเบาๆว่าฮะเบาๆว่าไม่ได้ยินเกินเอาเกินเกินครับดีเลยอ๋อลากเขาห้องเชี่ยไปแอบฟังหน้าห้องกันเฮ้ยว่าสิว้าวฮะปิดหูช็อกโกวาลาดไว้โอ้เปิดช็อกโกวาลาดว้าแล้วเขาก็เหมือนพูดว่าก็ท่านมีพระสุตตกขันน่าจะเป็นส่วนตัวกว่านะถ้าคุยกันที่นี่ท่านก็ไม่ส่วนตัวกูว่าไม่ส่วนตัวจะมี3คนเออว่าไม่ส่วนตัวหรอกมันอยู่หน้าห้องเต็มไปหมดแล้วเขาครับก็ได้ทำการไล่มนชื่อนึงครับผมดิสแท็กสร้างบาเรียขนาดย่อมครับผมทำให้คนบางคนครับไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคนบางคนเขาหูเนี่ยก็แพงอยู่ค่ะใช้เวทพุ่งขยักรู้ขยักเห็นท่านลุงก็เศร้าแล้วเกินเถื่อนแหลกเล่นเพราะว่าคนพวกนี้จริงจังกว่าตอนสู้รบกันซะอีกนั่นเราสามารถไปอยากจะถามอะไรกับเอลสาวคนนี้ครับผมอยากจะทำอะไรก็เอาอย่างแรกคือเอาเรื่องเดิมก่อนเอาเรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวถ้าบาเลียถ้าเดี๋ยวนะขอนอกบทอ่ะถ้าบาเลียแบบดิสแทรกปุ๊บอ่ะย้ายไปปาร์ตี้นึงไหมจะได้คุยกันแค่สองคนไม่เป็นไรแค่แบบไม่ใช่แบบดิสแทรกก็คืออันนี้ไม่ใช่เวทที่แบบมันคือเวทที่แบบล็อกประตูแบบกันไว้ให้แบบอ๋อแอบฟังได้อยู่โอเคป่ะฟังได้อยู่โอเคเป็นเสียงอุอีหน่อยผู้ปกครองรู้ลูกไม่รู้โอเคเกินว่ามาเลยเอาเรื่องเดิมเลยนะเรื่องเดิมเลยเรื่องทนายอืมผู้ปกครองควรมันเป็นเรื่องสองอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแค่นี้เท่าไหร่คือเขาไม่รู้ครับว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมากเท่าไหร่ก็แค่เป็นเขาลือซุบซิบทั่วไปว่าคดีที่เขาพิจารณาครับ50โกเลยนะท่านนี้มันไม่เข้าหูของคนบางคนครับผมมันก็เลยทำให้เขาสวยไม่เข้าหูมันไม่เข้าหูของคนบางคนอย่างนั้นเหรอคนบางคนใช่ทนายก็เลยสวยสินะใช่มันไม่เข้าหูของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นขั้วอำนาจในขณะนั้นของผู้มีอำนาจของเมืองนี้ครับผมโอเคเฮ้แล้วเขาก็ดึงแล้วเขาก็แบบดึงไหล่คุณครับแล้วมีอะไรมากกว่านี้มั้ยล่ะป่ะเข้าบ้านไม่ต้องทำอะไรละไปงั้นถอดเสื้อเลยโอ้อู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 ้
ู้เขาจะทำอะไรกันหนอท่านกาลิสเขาก็ทำมือแบบเอานิ้วแบบเอานิ้วชี้เขามาแบบปัดไปว้าวไม่ได้นะไม่ได้นะที่ไม่ให้ทำอย่างนั้นไอ้คนพวกนี้มันตั้งใจมากกว่าตอนลบซะอีกแล้วเขาก็ลุกออกจากโต๊ะออกจากเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้นั่นครับผมแล้วก็เดินออกมาครับผมคนนี้คนนี้ลบไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องลบแล้วก็ทิ้งคุณครับไว้ในห้องครับผมเอาแล้วหมดแล้วเอาไปแล้วเอาแล้วหมดแล้วเอาแล้วฮัลโหลว่าไง50ของ50โกท่านเนี่ยเฮ้ยมันก็เงินค่าเปล่าอย่างน้อยก็เคยเป็นเงินแบบพี่เนธนาการที่นี่เขาอย่างน้อยค่าจะซื้อหน้าซื้อตาที่นี่นะหรือว่าต้องการข้อมูลข้างหน้าก็โอเคไงสงสัยว่าท่านให้เขาโดยตรงไม่แบ่งทางร้านใช่ไหมYeah. ทำไมล่ะ มันต้องแบ่งร้านด้วยเหรอก็เห็นนาวเป็นการสวมแบ่งแล้วกันข้ารู้นะพระเจ้านะมีความรู้เรื่องนี้ถ้ามีความเห็นยังไงไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเด็กสลัมคลองเตยไม่รู้เรื่องเลยทั้งนั้นเอาล่ะในเมื่อเราเสร็จธุระที่แล้วเราก็ขึ้นไปสมทบกับข้างบนคนเดียวก็ไม่เห็นว่าเขาจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นเลยอย่าท่านลุงข้ารอไปฟังแล้วกันคือแม่นายคนนั้นบอกว่าทนายคนนั้นน่ะคือเขาไปทำเรื่องที่ไม่ค่อยถูกหูว่าคนที่มีอำนาจที่นี่กันอ่ะเขาก็เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกจากบอลเลเกนแหละแต่นาไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะบอกแค่นั้นน่ะแหละแล้วใครมีอำนาจที่นี่ล่ะก็ทีผิดมาถ้าเขาไม่รู้เลยอ่ะนางลุกไปก่อนหน่อยดิลุกออกจากตรงไหนอย่างนั้นเออลุกออกจากต่อต้นต่อของบางอย่างต้นตอของบางอย่างมาเป็นลำใช่ลุกออกจากอะไรสักอย่างหนึ่งของข้าน่ะออกจากตอกลัวมากเลยอ่ะเป็นความรู้ที่น่าสนใจในเมืองนี้ต่อจินตนาการของข้านั้นพี่บอมบอกว่าเสนอให้ดีเอ็มใช้เสียงสิริครับเสียงน้องมูนเอลนะเย้มีแบบเดี๋ยวผมรอเราต้องไปไหนกันอีกไหมอ่ะตอนนี้มันก็เป็นแค่ข่าวหรือแล้วเราก็ไม่อาจหาข้อมูลอะไรได้เพิ่มคิดว่าน่าจะพักผ่อนแล้วรอวันพรุ่งนี้ก็ไปตามที่นัดไว้ลองเรสกันไว้ล่ะทุกคนเดี๋ยวลาผมไปด้วยผมไปไอ้นี่ก่อนของกินอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรวะไอ้เราเดี๋ยวก็ใครเอากระรอกไปแถวนี้วะเจียฮะฮะอะไรวะฮะไม่มีอะไรก็จะไปไหนกันครับเชิญเปิดไมค์นอนถึงก็เปิดไมค์เลยเบาะแสนี้นี่มีอะไรให้หาอีกมั้ยไม่เอ่ยคิดว่าย่านอยากจะรู้อะไรมากกว่าผมเราไม่ต้องรู้หรอว่าใครที่มีอำนาจอ่ะคิดว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่กับภารกิจที่ท่านจะทำท่านไม่ได้อยู่ในเมืองนี้นานสักเท่าไหร่เดี๋ยวท่านก็ต้องจากที่นี่ไปแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเนื้อน่ะเนื้ออะไรท่านก็ต้องไปสัมผัสกับรถลารถเกวียนคันนั้นเองแต่ว่าท่านไม่ได้สัมผัสนะเพราะว่าท่านจองแล้วว่าทำไมมีคนไม่ลดแมปท่านจะเดินทางไปกับมูนเอลครับแย่จังเลยแต่อย่างนั้นเราก็เข้าพักกันเลยดีกว่าใช่ได้ครับไม่มีนะท่านแบบวิ่งแบบครึ่งโลกครับผมท่านจะไปดูมันแบบมันใหญ่ไปปะวะท่านจะไปดูเอลฟ์นมใหญ่แทนโอเคกลับมาละท่านแปลว่าเราเดินทางร่วมกับนางเราอยากคุกคามนางดีกว่าใครว่าคุกคามข้าแค่เราต้องแวดระวังมองนู่นนี่นั่นก็ปลอดภัยท่านลุงนะแค่เห็นหน้ากันนะพระผู้เป็นเจ้าใครอยากได้ข้อมูลว่าการเล่นดนตรีที่ไหนได้บ้างตอนนี้ไม่เป็นแบบใหญ่ใช่ไหมเวิร์ลแมปที่เราพักกันเล่นไม่ได้เหรอคาเฟลิน่าไม่รู้ถักตัวไปเหยียบตีนไม่ใช่เวิร์ลแมปนะไม่ใช่เวิร์ลแมปมีโอเคแมปในเมืองวันนี้เช้าจะไปเล่นที่การตลาดสิคนเยอะดีนะอยากจะเล่นโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ครับผมก็เวลากลางเย็นๆแล้วเนาะใกล้จะมืดค่ำแล้วก็ไปเล่นเพลง Careless Whisper แล้วกันเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ต้องไปเล่นกันหลายๆคนมันจะได้ได้เลยนะเข้าไปเต้นประกอบเพลงให้จะเปิดบัวหาเงินก็ได้นะซาฟิลิน่าต้องไปมีอุปกรณ์ดนตรีแล้วที่แต่ถ้าต้องเล่นให้ดีนะเปอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าต้องดีหน่อยอ่ะเดี๋ยวข้าจะรู้ถ้าเล่นอะไรเป็นบ้าง
ข้าเล่นไม่เป็นแต่ข้าชอบดูตีชิงเฮ้ยอ้าวฮะหัวท่านชอบชิงมันเป็นแบบใดอะท่านตอนที่ข้าไปแถวทางอาณาเขตทวีปทางตะวันออกเฉียงใต้ก็เห็นดนตรีที่เขาเรียกว่าดนตรีสยามเนี่ยการตีชิงช็อปอะไรแบบนี้กันพอจะคุ้นๆอยู่ถ้าเราพินรายไปเล่นไหมข้ามีพินรายอยู่อ่ะพินรายเขาเล่นไม่เป็นก็ดีดพวกนี้ไม่ค่อยเป็นก็เป็นแต่ลูกถึงเยอะซอน่ะถ้ามีซอไหมไม่มีนั่นมันเครื่องดนตรีอะไรข้าไม่เห็นได้เคยได้ยินมาก่อนอยากรู้จังครับวันนี้จะเจอสักไฟไหมแหมเป็นวันที่สงบลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันเป็นวันที่สงบอย่าว่าแต่ DM ลุ้นเลยอันนี้นอนได้แล้วหรือเปล่าเดินทางกันไกลเราควรจะรีบพักผ่อนนะไปแล้วเราไปพักผ่อนอันนี้ต้องกดแล้วเช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์เปิดหมวกอะไรกันไหมครับถือว่าเปิดมาเลยมาก็ให้แคทเธอรีนงานแล้วกันเพื่อเราจะได้ตังค์จะไปใช่กันนะผมเดี๋ยวจะไปที่ไหนกันตรงไหนที่มันดีพลังของเจ้าที่บอกมีไนท์มาร์เก็ตไหมล่ะแถวเนี้ยตลาดกลางคืนบอดี้เกตไม่มีไนท์มาร์เก็ตไม่มีมันไม่มีสตรีทมันไม่มีสตรีทฟู้ดนะแถวไอ้แถวนี้มันเต้นในโรงเตี้ยมไม่ได้หรอแบบให้แขกที่พักดูเลยอย่างเงี้ยก็เข้าไปเลยเข้าทุกคนไม่มีทางเมื่อกี้ใครจะมาเต้นก็ข้าเต้นไปข้าเต้นประกอบเพลงให้หน่อยค่ะเต้นไปนั่งดูแล้วกันข้าขอดูสิ่งที่ทางตะวันตกเขาเรียกว่าทอยกันนะขอช่วยก่อนดูซิว่าจะเล่นบอร์ดหรือเปล่าถ้าว่าเขาเล่นบอร์ดแน่เลยข้าจะเต้นแบบที่ข้าส่งไปนั่นแหละเต้นข้าอยากเห็นเต้นทูเวิร์กได้เลยข้าจะกระพือหางให้ท่านดูเยี่ยมครับผมโอ้ไม่บอร์ดจะเล่นแค่คนเดียวแล้วผมจะเล่นแค่คนเดียวแล้วต้องกดอะไรขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณพ่อแม่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันดูตรงไหนแล้วเพิร์ข้าติดปิ้นขอแบบพวกทำนองที่ท่านดู normal เนาะแค่ดีเป็นเพลงที่เล่นอยู่โอ้โหถ้าว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้ดีกว่าตายถึงถ้าลุงทีเลยหันเครื่องแล้วก็ไม่ดีๆเลยนะเนี่ยข้าระอับอายจริงๆเลยก็ข้าเต้นสเต็ปมังกรน่ะท่านอับอายจริงๆเลยให้ตายสิเออกลับมานั่งนี่ทุกทีเลยเก็บแบ็คเทียเอ๊ะทำไมฉากโรงเตี้ยมมันคุ้นๆวะท่านไม่คุ้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 นไม่เห็นเลยไม่คุ้นคุ้นมากเลยไม่คุ้นยังไม่เห็นเลยนะผมสักโอกหนึ่งของข้าเคยอาศัยอยู่ที่นี่ยังไงไม่รู้อ่ะสามคนจะกลับมานั่งกินข้าวที่โต๊ะเดี๋ยวนี้เลยไม่คุ้นครับไม่ถ้าอยากเต้นที่นี่สเต็กอร่อยใช่ไหมข้าบอกมันคุ้นเหมือนข้าเคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนไม่คุณครับ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 โอเคครับพวกคุณถามอยู่ในโรงเตียงผมนั่นคือค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่คนอื่นก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แย่เราอยากได้ตังค์กันอยู่หรือเปล่าเอาล่ะแถวนี้อาจจะไม่เคยมีใครเห็นพาราดีนเต้นก็ได้นะพอดีร้อยให้นะทำไมพาราดีนไม่ลองไปเต้นถอดก่อเต้นดูโอเคเออเงินสินะท่านนั่งดูดีกว่าวันนี้ข้าเหนื่อยแล้วเชี่ยเชี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยคอยร้อยได้คอยดีร้อยได้หนึ่งความเป็นไปได้แม่งหลายล้านเนี่ยได้หนึ่งไม่ธรรมดาจริงเชี่ยดวงปาร์ตี้เราแม่งสุดยอดว่ะมันต้องเป็นโบนัสใช่แล้วอ่ะมันต้องเป็นโบนัสใช่แล้วจริงด้วยความครับผมที่แบบด้วยเพลงบรรเลงครับค่อนข้างพอครับผมลูฟูครับก็ได้ออกมาโชว์สเต็ปของเขาแต่ว่าสเต็ปของเขาครับมันค่อนข้างแย่ผมจนแบบทุกคนครับแทนที่จะแบบโหครับแต่กลับขำครับผมไอ้แกเป็นแสดงตลกไอ้ก็แสดงบาดแดงบาดแดงแล้วเต้นเลยดีไม่ได้ฮะบาดแดงแล้วไปอ่ะก็เขียวจะมาเดี๋ยวองค์ขอสิเขียวเอาเป็นว่าไอ้เขียวมาได้หนึ่งอะก็จะเอาสักกี่โกพีดีไม่กล้าขอเลยตัวเลขเยอะเกินอ่ะตัวเลขเยอะเกินไม่กล้าขอเลยไม่กล้าขอเลยให้อย่างนั้นให้แคทเธอรีน่าเป็นคนพวกท่านครับได้แบบได้ทางมีฐานได้ปวดหัวเลยอ่ะเอกเทศปวดหัวนี่เหยียดแหมเป็นทุกข์มากเฮ้ย66ว่ะก็โอเคอยู่นะด้วยความแบบที่ท่านแบบบรรเลงด้วยความแบบเขาเรียกนะร้องเขาเรียกด้วยแบบ energy ด้วยแบบ spirit ครับผมก็ได้มีคนแบบค่อยๆแบบ
คือถึงแบบคนเขาจะไม่ได้มามุงให้ครับแต่ว่าเขาก็แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับและจบค่ำคืนนะผมท่านก็ได้เงินที่ประมาณลุ้นว่ะ66ซิลเวอร์ยังไงก็ได้โอ้เอ้ยไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่เลือกงานไม่คือเบสโลก1โฟมนิดยังแพงกว่าอีกนั่นแหละครับผมอ่ะ66ซิลเวอร์มันเยอะนะอารมณ์ก็ซองเอลได้1วันนะก็เอาแต่เอาจริงๆนะเจ้าเล่นเพลงอ่ะยังไม่พอเข้าไปคุยกับท่านลุงแป๊บเดียวได้ตั้ง50โกอ่ะลองเปลี่ยนอาชีพหรือเนี่ยไปเลยไปเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวถ้าเฟรนด้าจะลองไปแบบวับแวมแวมบ้างไหมไม่ข้าไปไว้ใจไม่ไว้ใจแขกไม่ไว้ใจท่านลุงนั่นแหละไว้ใจเต่าตัวเองเอาไว้ใจเต่าจะบอกไม่ไว้ใจตัวเองคืนนี้เข้าห้องนอนดีกว่าไกลแล้วก็เหนื่อยกันนะพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นพักผ่อนลองเลสก่อนทุกคนนะกดเองใช่ไหมกดเองใช่ไหมกดเองวิ่งนองลบเลชั่นด้วยนะต้องลบเลชั่นเหรอต้องเรานอนโรงแรมไม่ต้องลบเลยแต่เดี๋ยวเรานอนที่โรงแรมมีอาหารเสิร์ฟถึงที่ครับผมเยี่ยมเสิร์ฟถึงที่นอนขอให้แม่สาวจะของว้าวเดี๋ยวนะลบเลสเดี๋ยวนะลบเลชั่นไปเท่าไหร่บ้างนะไม่ต้องลบครับไม่ต้องลบครับอ๋อโอเคหลังจากที่ค่ำคืนครับได้มาถึงครับผมหน้าต่างครับของชั้นสเปรดครับผมกับมีสิ่งมีชีวิตครับที่ผิวผ่องดวงจันทร์ครับผมยืนอยู่ตรงระเบียงครับห้องใครนะรบกวนขอเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนซาวด์เลยครับเปลี่ยนฟิลซาวด์เลยห้องใครนะห้องใครนะห้องใครนะห้องหลอดบริการตอนนี้เพลงทุกอย่างได้เงียบลงครับตอนนี้ครับเป็นช่วงกลางคืนครับผมที่ริมระเบียงครับของห้องท่านเบลสผมมีหญิงสาวผมยาวท่านหนึ่งครับผมผิวผ่องเหมือนดั่งดวงจันทร์ครับผมยืนอยู่ที่ระเบียงและค่ำคืนนั้นก็ได้ผ่านไปครับผมไม่คืนนี้นั่นผ่านไปยังไงหรอจะไม่รู้แล้วแต่จะคิดครับผมแล้วแต่ไม่รู้แล้วแต่จะคิดโอ้ my god เข้ามาสารโกนแล้วอะไรแปลกตอนนี้ครับเป็นเวลาเช้าครับผมวันที่13เดือนอะไรสักอย่างผมก็จำเป็นสักอย่างเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะมีคนออกกำลังกายเหรอเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนได้ยินเสียงมีคันมีแมวกัดกันยังไงไม่รู้สดชื่นจริงเลยว่ะเช้าเนี่ยให้ตายสิเกิดอะไรขึ้นกันท่านได้ยินเสียงคนออกกำลังกายไหมท่านลุงเบสขาดรู้สึกแปลกก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันกัดกันพวกเจ้าได้ยินเสียงอะไรกันอ่ะทำไมข้าไม่เห็นได้ยินเลยข้ามันจะไปปลุกลูกฟูถามอยู่เจ้าฟังภาษาแมวก็ท่านลูกฟูเป็นมนุษย์หรือเปล่าอาจจะหูไม่ค่อยดีบางทีก็อาจจะใช่อ่ะนะตอนนี้มันกี่โมงกี่ยาวแล้วเราไปนั่งตั้งกี่โมงเนี่ยป่ะครับผมเป็นไรกันเหรอโอ้ยค่ะร้อนแล้วเกินค่ะขออยากเปิดแอร์สักครู่นะฮะผมเซ็ตฟึบฟึบโอเคจะเล่นเหรอค่ะได้ยินบ้างแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะค่ะได้ยินเสียงบาทเล่นดนตรีแต่น่าจะเป็นบาทลูเทอร์นะถ้างั้นอะเรื่องนะข้าลืมไปเลยว่าท่านลูเทอร์ก็มาด้วยขออนุญาตไปเปิดแอร์ครับหลับอยู่เขาอาจจะไปแอบแอบอะไรกันถ้าจะสื่ออะไรแล้วจะมาก่อนฟ้าก็เราไม่รู้เลยชูชูชูเมื่อคืนข้ารู้ข้าเห็นแต่ว่าท่านลุงอะไม่มีอะไรจะเล่าให้ข้าฟังบ้างแล้วข้าอยากรู้อยากเห็นตามภาษาเด็กอะท่านจะดูสดใสแต่ข้ามองว่าตาของท่านมันจะไม่ค่อยได้นอนท่านลุงเบสข้าว่านะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปเปิดแอร์มาบ้างไงนะเมื่อคืนท่านออกกำลังกายหรือเปล่าข้าได้ยินเสียงมันคนออกกำลังกายจากห้องท่านนะข้ารู้สึกว่าคนจะนอนไม่ค่อยพอแววหรือว่าท่านแววหน้าใสทำไมถึงออกกำลังกายตอนกลางคืนล่ะท่านแปลกมากเลยอ่ะเจ้าไม่รู้เหรอเจ้ามังกรออกกำลังกายนอนหลับสบายนะท่านเลยออกกำลังกายทั้งคืนเลยงั้นเหรอโอ้เย็นหว่างเลยอ่ะเจ้าไม่รู้เหรอข้าไม่ต้องนอนเนี่ย
หือข้าลืมข้าลืมไปข้าลืมไปต้องลดกำลังวังชาข้ามีเต็มอยู่แล้วแหละนั่นบอกว่าครับผมก็ได้ฉากที่ที่นี่ครับผมเอาละแล้วเขาก็บอกได้พาได้พาคนที่จะเป็นผู้ว่าจ้างเจ้ามาแล้วนะผู้ว่าใช่ครับผู้ว่าจ้างพวกคุณนี่ขับรูปพีเตอร์จริงขับจริงบูจูคนหนึ่งมาผมเซฟรูปชอบอ่ะชอบไปวาดรูปวันเนี้ยวาดพีเตอร์ตลกสุดเลยตาถลึงเหมือนไม่ได้นอนเพราะคนนี้ครับเป็นที่คนที่คุณต้องปกป้องนะครับผมจำไว้ว่าปกป้องนะครับเห็นละลายเลยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นโอเคเดี๋ยวนะผมเอาขึ้นเป็นโทเค็นแบบจำว่าต้องปกป้องเขานะครับเอาแป๊บนึงนะมันบักโอเคสักครู่นะฮะฟูเสียงบูซูภาคไทยนี่ใครภาควะเรื่องเปิดการเราโคตรเหมือนนะพี่ตะกี้โอเคลุงถามว่าไงนะครับเปล่าเขาแค่แนะนำคนที่จะเป็นไม่พวกคุณอะไรมูซูเลยนะมูซูภาคไทยใครภาคอ๋อนี่ไงพีเอ็มสุรศักดิ์ครับพีเอ็มสุรศักดิ์เขาครับผมก็ได้เดินเข้ามาในห้องครับผมคงต้องไปหาเปิดดูแล้วอร่อยอร่อยมากจะได้เข้าโลเลยว้าวโอ้ my god คิดไม่ผิดเลยที่เรียกมากองนี้ค่ะนั้นเลือกไปถูกแล้วล่ะค่ะบอกแล้วเอวดีค่ะจ้าแต่มันก็ไม่อร่อยเหมือนเนื้อแม่เอ้ยตาสองสีมันคล้ายกันเลยงั้นเหรอค่ะรอนี่มันแล้วเขาก็พูดได้เสียงที่อ่อนโยนครับผมคนพวกนี้เหรอที่จะช่วยข้าขนไม้ไปยังวอเตอร์ดีฟอ่ะอือหือใช่แล้วค่ะจะช่วยตัวเองอันก็ช่วยเจ้าขนอย่างอื่นได้ด้วยนะถือว่าเจ้ามีอะไรที่มันหนักอย่างเช่นมือเจ้าหนักไหมจ๊ะอย่างเช่นภาระที่เจ้าแบกรับเอาไว้แล้วเขาก็ทำไม่เข้าใจแบบเขาทำหน้าแบบเย่เกใส่ท่านนะเพราะท่านเรื่องสมควรจะพูดออกไปก็ไม่แคร์ข้าขอได้พูดโอเคผมงั้นท่านช่วยแสดงพลังให้ข้าดูหน่อยได้ไหมว่าท่านมีคุณสมบัติพอหรือเปล่าอยากจะดูแบบไหนล่ะสิ่งที่เจ้าว่ามาตอนนี้ครับผมผมมีพูดถึงมีช้อยให้เลือก2ช้อยผมอยากจะโน้มน้าวเขาครับหรือว่าอยากจะแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองครับให้เขาเห็นนะผมต้องทุกคนถ้าจะโชว์พลังขอทุกคนนะผมโอ้ my god อันไหนทุกคนใช้อะไรจะใช้เลยอยากจะโชว์ความแข็งแกร่งหรือว่าจะโน้มน้าวเขาครับโชว์พลังถ้าโน้มน้าวทุกคนแข็งแกร่งทุกคนเนาะก็ต้องโชว์พลังแล้วไหมก็ต้องโชว์พลังแล้วแหละโอ้ใครผู้หญิงดื้อแบบนี้ข้าเราชอบเอาเป็นขอแค่คนเดียวแล้วกันเดี๋ยวมันจะลำบากได้ได้จะให้อะไรโชว์เอาเลยท่านรอดขอแอตเลติกไม่ก็เพอร์ซูเอชั่นมาแอตเลติกบวก5โอ้โหเป็นค่าได้ไหมอ่ะดูเหมือนว่าเหมือนเมื่อคืนท่านจะใช้แรงเยอะเกินไปท่านใช้แรงเยอะจนหมดแรงแล้วเหรอทุกคนเดี๋ยวให้เป็นมังกรน้อยได้ไหมอ่ะได้ลองทอนมาก่อนหมดเลี้ยวหมดสงสารจริงๆนะคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนข้าสู้เลยวะทุกคนท่านใช้แรงมากเกินไปเมื่อคืนอ่ะ17ได้ไหมอ่ะข้าว่าท่านน่าจะเป็นผู้คุ้มกันชั้นดีเลยแหละแล้วเขาก็ยิ้มแบบดีใจนิดนึงครับแล้วแบบทำตัวคาวาอี้แบบน่ารักกระโดดอย่างนี้เลยโอ้โหท่านหญิงข้าว่าท่านน่าจะเป็นผู้คุ้มกันชั้นดีเลยนะเอางี้ข้าจะเสนอให้พวกท่าน10โกลด์พีซต่อวันพร้อมกับอาหารไหมล่ะโอ้ท่านรู้ว่าไงก็โอเคนะโอเคได้เลยพอเตอร์ดีแล้วเขาก็ทำจะให้พวกเราเรียกเจ้าว่าไงดีล่ะ
ท่านอยากจะถ้ามีนามว่าเอเดลีเลเวลนะเลเวลเหรอเลเวลเลเวลเลเวลโอเคงั้นข้าขอเรียกเจ้าว่าเลเวลท่านเลเวลแล้วกันนะได้สิเลดี้เลเวลเลดี้เลเวลอืมโอเคอ่ะเอาล่ะทุกคนคิดว่าไงกับผลตอบแทนที่เราจะโอ้โหวันฟรีอ่ะข้าว่าอาหารฟรีก็โอเคแล้วนะอาหารฟรีข้าก็แฮปปี้แล้วข้าว่ามันโอเคแล้วล่ะโอเคโอเคมากเลยล่ะแต่บางอย่างมันตื่นขึ้นในตัวข้ามันคือมีอะไรตื่นความหิวโหยนะแบบนี้แล้วโอ้โหโอเคพวกเราเราข้อเสนอละท่านเลดี้เลเวลใช่ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันในช่วงตอนประมาณ8นาฬิกาแล้วนะตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งน่าจะมีเวลาอีกสักพักเดี๋ยวพวกท่านอยากจะทำอะไรกันสักก่อนโอเคและเขาครับก็ได้ออกไปครับยังข้างๆครับผมที่เหมือนจะเป็นแบบม้าที่แบบเตรียมที่จะขนของออกจากที่นี่ครับผมโอเคตอนนั้นได้ๆนะอย่าออกกำลังกายตอนกลางคืนอีกเลยอันนี้คือคุยแผนกันได้ก่อนใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ครับสำรวจรอบข้างทั้งหมดนี่ก่อนดีไหมเราต้องหาคนที่แฟงตัวอยู่ในนี้นี่ไม่เห็นอะไรอย่างครับก็ไปเช็คดูรอบๆว่ากองขบวนแต่ละขบวนเป็นยังไงดูท่าทีเออผมลืมให้เขาอธิบายเกี่ยวกับอะไรเลยโอเคเดินตามออกไปนะครับได้แบบเวลาครับตื้อตื้อย้อนกลับมาผมเขาครับยังไม่ทันได้ออกครับผมพร้อมแล้วเขาก็อธิบายครับว่าเราจะเดินทางครับไปยังวอเตอร์ดีปครับเป็นระยะทางประมาณ750ไมล์ครับผมเราจะเดินทางประมาณ10วันละประมาณคิดว่าประมาณ105เป็นระยะทางประมาณ150ไมล์ครับเดินทางต่อวันละประมาณ15ไมล์ในทุกวันก็10วันบ่10วันนะ10ประมาณ14วันประมาณนั้นน่ะ14วันโอ้14วันวันละเท่าไหร่นะวันละ10โก10ไมล์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 พวกท่านจะได้วันละ10โกก็เท่ากับ400 140โกพีชว้าวก็ได้มันขึ้นที่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้น่ะนะใครจะเป็นเศรษฐีข้าน่ะสิข้าน่ะสิ140 140โกโดยที่เราก็มีอาหารอยู่แล้วด้วยก็แค่ปกป้องคาราวานก็ได้แต่จุดประสงค์หลักก็คือสอดส่องดูด้วยว่ามันคือหน้าที่หลักของพวกท่านนะผมได้หน้าที่หลักของท่านเราต้องเน้นหน้าที่หลักของนั้นด้วยโอเคเงียบครับอันนี้ได้ต้องโอเคเราก็ออกมาดูไหมว่าคาราวานเองเขามีท่าทีอะไรกันยังไงบ้างเงียบครับผมผมย้ายไปที่เมืองบาร์เดกิปนะโอเคเยี่ยมครับคนจ้างเรานี่มันแบบสุดยอดเลยสุดยอดเลยคือเลยแม่ให้ตายแล้วที่ข้าตาดีในตอนเหนือไอในทางออกของประตูครับผมท่านก็เห็นกลุ่มคนมากมายครับผมรวมถึงคนที่แต่งตัวประหลาดนิดหน่อยครับที่ออกจะแบบไม่เชิงประหลาดครับแค่ออกแบบแตกต่างออกจากคนอื่นหน่อยครับผมอือนะครับแต่งตัวแบบด้วยชุดสีแดงครับเป็นอาภรณ์สีแดงยาวครับผมอาภรณ์สีแดงยาวใช่ครับผมเข้าไปคนกลุ่มนั้นน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวเอารูปให้ดูสักรูปครับชิปหายละเอ๊ะว่าใครนะหนึ่งนะอีเวนต์ที่มันอยู่ไหนวะรูปมันอยู่ไหนวะนิมบอกปรากฏชิปหายและ lost connection หนึ่งครับผมหารูปไม่เจอสักครู่ใครใครดูดปากแล้ววะเขาขับรูปพี่เตยหันไม่เห็นดิสคอร์ดแต่รูปพี่เตยมันกระตุกกระตุกไปพี่เตยแล้วผมเซิร์ชคนอันนี้คือดิ๊กคุณชอบเลยวะเฟ่แม่งโคตรดีอ่า
ผมมันทงได้ลูกอ่ะจะพอมองขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นมังกรเต้นเออพอาโอเคครับผมชนนี้ครับผมเดี๋ยวนะและเลือกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกไลฟ์สตรีมของเราได้จะได้ไม่พลาดความม่วนจากเราและนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนเราสามารถกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้แค่20 บาทก็สามารถเข้ามาเป็นแก๊งชานมกับพวกเราได้แล้วนะ